ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอถังซีคนทรยศหรือว่าจะอาจเป็นเขาทันใดนั้นถังฮวนก็นึกถึงข่าวลือที่เขาได้ยินเมื่อ10 ปีก่อนตอนนั้นในบรรดาศิษย์วัยเยาว์ของตระกูลถังหลงนั้นเป็นอันดับหนึ่งคนที่สองเป็นลูกพี่ลูกน้องตระกูลถังมีพ่อเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยในอาณาจักรต้าถังเมื่อเขายังเด็กบิดาได้เสียชีวิตในการต่อสู้ระหว่างที่รับมือกับพวกปีศาจที่ทวีปจีหยวนตั้งแต่นั้นมาชายผู้นั้นก็อยู่อาศัยกับมารดาแต่เมื่อ10 ปีที่แล้วจู่ๆชายคนนั้นก็สังหารลูกชายคนหนึ่งของถังเทียนฉีแล้วหนีไปเมืองนู่ลั่งเต็มไปด้วยปัญหาและข่าวลือไปทั่วว่ากันว่าสาเหตุที่ชายคนนี้ทำแบบนี้เพราะแม่ของเขาทนไม่ได้กับความอัปยศสู่ที่ถังเทียนฉีสบประมาทและเสียชีวิตเพราะตรอมใจในที่สุดถ้าถังฮวนจำไม่ผิดคนคนนั้นชื่อถังซีและจากคำพูดของถังหลงดูเหมือนจะพิสูจน์ได้ว่าคือถังซีคนนี้นั่นเองถังฮวนนึกว่าเขาถูกตระกูลถังสังหารไปแล้วแต่ว่าเขายังคงมีชีวิตอยู่ถ้าข้าขี้ขลาดคงไม่ฆ่าเดรัจฉานน้อยถังเย่ในปีนั้นน่าเสียดายที่ไม่สามารถฆ่าเดรัจฉานเท่าถังเทียนฉีได้ถังซียิ้มถังหลงไม่ได้เจอกันตั้งหลายปีแม้เจ้าเติบใหญ่ขึ้นมากแต่กลับไม่มีอะไรเลยแม้แต่สาวสักนางก็ไม่มีข้าละอายแทนเจ้าจริงๆทำไมเจ้าถึงมาเข้าข้างพวกเขาถังหลงหวนคิดทบทวนรอยยิ้มดูถูกเหยียดหยามเผยให้เห็นบนใบหน้าหล่อเหลาถังซีข้าไว้ใจเจ้ากลัวว่าข้าจะไม่มีความสามารถเช่นนั้นถ้าเจ้าเข้มแข็งพอตอนนี้ข้าก็ไม่รังเกียจที่จะลบชื่อเจ้าออกจากการเป็นคนทรยศของตระกูลแล้วถ้าเป็นข้าล่ะทันทีที่ถังหลงพูดจบเสียงตะโกนกึกก้องเหมือนระฆังดังลั่นแต่ละเสียงดูมีความโกรธเกรี้ยวรุนแรงปานฟ้าคำรามเสียงดังก้องทั่วทั้งป่าจนหูอื้ออึงถังฮวนมองไปรอบๆเห็นต้นตอของเสียงเป็นร่างที่แข็งแกร่งปรากฏแก่สายตาทันทีเป็นผู้ชายในชุดแดงเขาสูงมากกว่า2 เมตรร่างกายกำยำแข็งแรงมากเดินมาจากระยะไกลเหมือนกำลังเหินบินราวกับสัตว์ร้ายที่เพิ่งหลุดพ้นจากกรงทุกครั้งที่เท้าสัมผัสพื้นดินก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงตอนที่เห็นชายชุดสีแดงครั้งแรกเขายังอยู่ห่างออกไปหลาย10 เมตรแต่พริบตาเดียวก็เหลือเพียงไม่กี่10 เมตรเร็วมากทั้งฮวนประหลาดใจเล็กน้อยชายชุดแดงหน้าตาคมคายปานแกะสลักด้วยมีดและขวานในมือของเขามีดาบหนักยาวกว่า1 เมตรครึ่งตัวดาบกว้างอย่างน้อย1 ฟุตฉาบทาด้วยสีแดงสดเป็นทางยาวกู้หญิงเมื่อเห็นชายชุดสีแดงใบหน้าของถังหลงก็เปลี่ยนสีอีกครั้งทันทีที่ชื่อของเขาถูกเอ่ยออกมาหว่างคิ้วก็ปรากฏแววอาฆาตเล็กน้อยท่านพี่ข้างหลังถังฮวนกู้เฟยร้องอุทานด้วยความตื่นเต้นนางรีบพุ่งไปหาชายชุดแดงทันทีครู่เดียวก็พุ่งเข้าไปในอ้อมแขนของชายชุดแดงเขาสวมกอดร่างงามของนางไว้จนนางไม่อาจกลั้นน้ำตาไว้ได้พี่เหรอทั้งฮวนตระหนักได้ทันทีว่าผู้มาเยือนเป็นบุตรของตระกูลกู้แห่งเมืองนู่ลั่งกู้หญิงทั้งฮวนรู้สึกว่าเหมือนจะเคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนดังนั้นจึงค้นหาความทรงจำในวัยเด็กที่อยู่ในหัวและไม่นานนักก็จำบางอย่างเกี่ยวกับกู้หญิงซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของกู้เฟยได้แต่นางเป็นลูกคนเล็กของตระกูลกู้แห่งเมืองนู่ลั่งปฐมปอนมาจารย์ได้รับการกล่าวขานว่ามีศักยภาพที่แข็งแกร่งเป็นถึงปรมาจารย์ยุทธระดับ9ที่แข็งแกร่งถังหลงแห่งตระกูลถังกู้หญิงแห่งตระกูลกู้และหลูเหยียนแห่งตระกูลหลูหรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ3 อัจฉริยะรุ่นเยาว์แห่งเมืองนู่ลั่งถังหลงและกู้หญิงอยู่ที่นี่แล้วแต่ไม่รู้ว่าหลูเหยียนอยู่ที่ใดเด็กโง่ไม่เป็นไรแล้วขณะที่ถังฮวนกำลังครุ่นคิดกู้หญิงลูบหัวปลอบโยนกู้เฟยเบาๆแล้วเหลือบมองถังหลงที่อยู่ไม่ไกลความโกรธในดวงตาเขาเหมือนจะลุกโชนถังหลงเจ้าเป็นถึงยอดฝีมือของผู้ฝึกยุทธระดับ5แต่มารังแกผู้ฝึกยุทธระดับ4เกรงว่าหน้าของตระกูลถังแห่งเมืองนู่ลั่งจะรักษาไว้ไม่อยู่เพราะเจ้านี่แหละบังเอิญเลยข้าก็เป็นผู้ฝึกยุทธระดับ5เช่นกันมันน่าจะดีไม่น้อยหากเจ้ากับข้ามาสู้กันข้าอยากเห็นจริงๆว่าเจ้าที่เป็นอันดับหนึ่งของตระกูลถังจะทำอะไรได้บ้างกู้หญิงตอนนี้ข้าไม่สนใจที่จะสู้กับเจ้าที่นี่ถังหลงหยิบกระบองยาวในมือพาดลงบนไหล่เบาๆยังมีเวลาอีก5 วันก่อนที่การประลองจิตวิญญาณฟีนิกซ์ที่จัดโดยหอซิงไห่จะเริ่มขึ้นเราจะได้พบกันที่นั่นแน่นอนข้าจะเอาชนะเจ้าให้ได้อย่าแพ้ไปเสียก่อนละเพราะนั่นคงจะทำให้ข้าผิดหวังไม่น้อยอย่างนั้นก็ได้ตามใจเจ้าเจ้ากับข้าจะต่อสู้ในการประลองยุทธ์กู้หญิงสูดหายใจเข้าลึกๆและหัวเราะเยาะเราจะได้พบกันที่นั่นแน่นอน
ถังหลงยิ้มสองตามองผ่านกู้หญิงและสบตากับถังซีถังซีวันนี้ข้าจะปล่อยเจ้าไปแต่ข้าแนะนำให้เจ้าหาที่ซ่อนให้ดีไม่อย่างนั้นหากข้าไม่สังหารเจ้าก็จะมีปรมาจารย์ตระกูลถังคนอื่นรอสังหารเจ้าอยู่ดีในตระกูลถังมีปรมาจารย์ด้วยหรือถังซีเมื่อได้ยินก็ยักไหล่หัวเราะพี่ถังซีท่านกล่าวผิดแล้วทันใดนั้นถังหวนแทรกขึ้นมากล่าวอย่างเคร่งขรึมยังมีปรมาจารย์สองคนแห่งตระกูลถังนะอืมข้ากำลังพูดถึงปรมาจารย์ที่กินข้าวนุ่มๆเช่นถังเทียนเหรินผู้ซึ่งปีนขึ้นเตียงภรรยาของตระกูลเหมยแห่งเมืองล้วเฉินและถังเทียนฉีที่ปีนขึ้นเตียงหญิงชราในตระกูลแห่งเมืองล้วเฉินถังซีได้ยินก็ถึงกับอึ้งในทีแรกแต่หลังจากได้ยินคำพูดของถังหวนก็หัวเราะร่าออกมาทันทีใช่ใช่เจ้ากล่าวถูกเพ่งเลยปรมาจารย์ทั้งสองนี้ไม่เพียงแต่เป็นปรมาจารย์ของตระกูลถังแห่งเมืองนู่ลั่งเท่านั้นแม้แต่ในทวีปหลงเย่าทั้งหมดบวกกับทวีปจีหยวนพวกเขาก็ปรมาจารย์ใหญ่เลยล่ะเย่ซีเจ้ามันรนหาที่ตายถังหลงหน้ามืดครึ้มสองตาจ้องทวงหวนเข็นเข็มเขาหรี่ตาที่เต็มไปด้วยเจตนาสังหารพุ่งออกมาจากก้นบึ้งก่อนที่เขาจะพูดจบถังหลงกระโจนไปข้างหน้าและกระบองยาวบนไหล่พุ่งขึ้นเหมือนสปริงกระบองห่อหุ้มด้วยแสงสีฟ้างดงามและพุ่งตรงใส่ถังหวนเหมือนคลื่นยักษ์ย้ายสูงใหญ่ที่ซัดสาดลงมาอย่างหนักหน่วงปานสายฟ้าฟาดกระบองนี้งดงามไม่กระบองยาววาดผ่านเป็นแนวโค้งในอากาศและเริ่มหมุนวนราวกับพายุเฮอริเคนไปทั้งสองด้านเมื่อหยุดลงต้นไม้ใบหญ้ารอบบริเวณก็แกว่งไปมาอย่างรุนแรงน้องชายเพราะรู้สึกถึงการโจมตีที่น่ากลัวของถังหลงอย่างรุนแรงกู้เฟยปิดตาที่เต็มไปด้วยน้ำตาลงทันทีที่เสียงดังขึ้นกู้เฟยรู้สึกเหมือนมีดอกไม้อยู่ตรงหน้าและร่างของกู้หญิงก็หายไปทันทีจากนั้นก็ได้ยินเสียงดังตึงดังราวกับว่าจะทำให้แก้วหูทะลุได้เมื่อมองไปก็เห็นกู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงหน้าถังหวนแสงสว่างจ้ากระจายออกทุกทิศทางจากการที่ไม้กระบองและดาบยาวปะทะกันซึ่งทุกครั้งที่อาวุธกระทบกันนั้นก่อให้เกิดพลังงานรุนแรงผิดปกติพุ่งออกไปรอบๆทุกทิศทางฝุ่นผงปลิวว่อนอยู่เหนือพื้นดินในระยะ2เมตรต้นหญ้าและต้นไม้ใหญ่กว่านไกวไปมาเพราะพลังที่บ้าคลั่งนี้กู้หญิงและถังหลงจัดได้ว่าเป็นคู่ที่สมน้ำสมเนื้อเกือบจะทุกด้านถังหวนที่ยืนอยู่ด้านหลังกู้หญิงถึงกับสั่นไหวเล็กน้อยภายใต้แรงกดดันรุนแรงของทั้งสองแม้ถังหวนยังรักษาท่าทางให้มั่นคงไว้ได้แต่เขาก็ยังอดประหลาดใจไม่ได้ที่โรงเตรียมในเมืองฟีนิกซ์วันนั้นเขาเคยบอกเหลยหมิงและตู่ชีว่าความหวังที่เขาจะเป็นผู้ชนะการประลองนั้นน้อยมากแต่ก็ยังคงมีความหวังอยู่บ้างในเมืองนู่ลั่งถังหวนได้ต่อสู้กับบู่ยี่และโมเย่มาถึงสองคราอีกทั้งสองคนนั้นก็เป็นถึงผู้ฝึกยุทธระดับ5ไหนจะที่ถูกโจมตีระหว่างทางมายังเมืองฟีนิกซ์อีกนั่นทำให้เขารู้สึกว่าผู้ฝึกยุทธระดับ5นั้นล้วนไม่ต่างกันยิ่งไปกว่านั้นด้วยความแข็งแกร่งที่ตนเองมีแม้ว่าจะเผชิญหน้ากับผู้ฝึกยุทธระดับ5ที่แข็งแกร่งกว่าก็สามารถเอาชนะได้แต่หลังจากได้เห็นฉากต่อสู้ของกู้หญิงและถังหลงในตอนนี้แล้วถังหวนก็เข้าใจเลยว่าตนประเมินผู้ฝึกยุทธระดับ5ต่ำไปเขารู้สึกว่าตนไม่ใช่คู่ต่อสู้ของทั้งสองคนแม้แต่น้อยถ้าเขาต้องต่อสู้กับถังหลงจริงๆก่อนหน้านี้คาดว่าคงจะพากันหนีไปกับกู้เฟยได้เท่านั้นด้วยตัวเขาค่อนข้างมั่นใจในความเร็วของตนและยังมีต่อสวรรค์ก้าวสุริยันที่ทำให้เขาสามารถเติมพลังได้อย่างรวดเร็วถังหลงไม่สามารถทำเช่นนี้ได้แน่ด้วยความเร็วที่ค่อนข้างช้ากว่าหรือแย่กว่าตนเล็กน้อยถังหวนสามารถใช้พลังสลายปราณของถังหลงได้เต็มที่จากนั้นก็หนีไปพร้อมกับกู้เฟยตอนนี้จะเลือกหลบหนีไปก็คงได้อยู่แต่ในการประลองจิตวิญญาณฟีนิกซ์นั้นไม่สามารถทำเช่นนี้ได้ในภูเขาเฟิงหมิงมีผู้ฝึกยุทธรุ่นใหม่ที่มีความสามารถหลายคนที่ถูกยกย่องในแผ่นดินใหญ่อย่างเช่นกู้หญิงและถังหลงหากเขาไม่สามารถผ่านอุปสรรคอย่างในวันนี้ไปได้นับประสาอะไรกับการชนะเลิศในการแข่งขันแม้แต่ร้อยอันดับแรกก็คงไม่อาจเข้าถึงได้ด้วยซ้ำชั่วขณะหนึ่งถังหวนรู้สึกหัวใจเต้นรัวถังหลงเจ้าต้องการสู้กับข้าตอนนี้เลยใช่ไหมกู้ผู้หญิงสีหน้าบูดบึ้งดาบยาวในมือถูกยกขึ้นเล็กน้อยตัวดาบที่เป็นสีแดงมีกลิ่นอายอมหิตและความร้อนที่แผดเผากำลังถูกปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องด้านกว้างของใบมีดเหมือนถูกปกคลุมไปด้วยเปลวไฟชั้นบางๆเย่ซีกู้หญิงปกป้องเจ้าได้ชั่วคราวแต่ไม่สามารถปกป้องเจ้าได้ตลอดไปหรอกนะถังหลงไม่ตอบคำถามกู้หญิงเพียงแค่ปลายตามองไปที่ถังหวนด้านหลังกู้หญิงเท่านั้นเขายกริมฝีปากเย้ยหยันชีวิตเจ้าเป็นของข้าไม่ช้าก็เร็วอาจจะอีกไม่กี่วันเจ้ากับข้าจะได้พบกันอีกครั้งและเมื่อถึงเวลานั้นเจ้าจะตายอย่างสมใจ
แสงสีฟ้าจากกระบองยาวในมือของถังหลงจางหายไปเขาพาดมันกลับไปบนไหล่อีกครั้งทันทีที่พูดจบเขาก็หันกลับไปแต่ก็เหลือบมามองถังฮวนอีกครั้งสายตาของเขาราวกับจ้องมองคนที่ตายแล้วถังหลงว่องไวมากกระโดดเพียงไม่กี่ครั้งก็ลับหายไปจากสายตาทุกคนมีเพียงเสียงกู้หญิงที่สบทะเสียงดังมือเก็บดาบยาวกลับเข้าฝักจากนั้นหันกลับมาขมวดคิ้วเล็กน้อยน้องเย่ซีเจ้าประมาทไปหน่อยนะถังหลงผู้นี้เป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นเมื่อมันไม่พอใจเจ้าขึ้นมาก็เหมือนเนื้อร้ายที่ยากจะกำจัดจะต้องกลัวอะไรเสียงแหบแห้งและแหลมคมดังขึ้นถังซีเดินมาพร้อมรอยยิ้มมือเก็บมีดสั้นสีเขียวพราวทั้งสองหายกลับเข้าไปในแขนเสื้อเงียบๆน้องเย่ซีที่เจ้าพูดนั้นถูกต้องแล้วพวกแซ่ถังในเมืองนู่ล่างไม่มีอะไรดีเลยตราบใดที่ข้ายังไม่ตายเมื่อไหร่ที่ข้าแข็งแกร่งมากพอในวันข้างหน้าข้าจะถอนรากถอนโคนตระกูลถังแห่งเมืองนู่ล่างอย่างแน่นอนพูดจบถังซีถึงกับขบฟันแน่นหลังจากได้ยินคำพูดของถังซีคู่หญิงอดไม่ได้ที่จะส่ายหัวแล้วยิ้มอย่างขมขื่นต่อความจริงที่ว่าสหายของตนนั้นสุดโต่งเกินไปแต่นี่ก็โทษเขาไม่ได้นี่เจ้ากำลังว่าตัวเองแล้วนะเจ้าก็แซ่ถังเหมือนกันกู้เฟยก็เดินมาร่วมวงตอนนี้นางเช็ดน้ำตาไปแล้วแม้ว่าดวงตาจะยังคงบวมเล็กน้อยแต่นางก็ดูผ่อนคลายมากขึ้นข้าว่าที่เจ้าพูดผิดไปเล็กน้อยเมืองนู่ล่างที่มีเจ้าถังฮวนอยู่นั้นดีมากในตอนท้ายกู้เฟยก็อดไม่ได้ที่จะมองไปที่ถังฮวนด้วยความอยากรู้อยากเห็นมีความกังวลฉายชัดในดวงตาของนางถังฮวนได้ยินมาว่าเขาเป็นเด็กดีมากแต่เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตระกูลถังในเมืองนู่ล่างหรอกนะถังซีพยักหน้ายิ้มรับใครบอกไม่ใช่ว่าเขาเกิดจากถังเทียนเหรินกู้เฟยอดไม่ได้ที่จะโต้แย้งแต่หลุดพูดออกมาได้ครึ่งหนึ่งนางก็หยุดชะงักกลืนคำว่าลูกนอกสมรสลงไปสาวน้อยเจ้ากำลังจะบอกว่าเขาเป็นลูกนอกสมรสของเจ้าสุขหักแก่ถังเทียนเหรินนั่นใช่หรือไม่ถังซีได้ยินคำพูดนั้นแล้วกล่าวด้วยรอยยิ้มถ้าเจ้าคิดเช่นนั้นเจ้าก็คิดผิดแล้วล่ะทั้งเมืองนู่ล่างต่างก็คิดว่าเขาเป็นลูกนอกสมรสของถังเทียนเหรินแต่ข้ารู้ว่าจริงๆแล้วเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับถังเทียนเหรินเลยมารดาของเขาตั้งครรภ์มาก่อนจะเข้ามาอยู่ในตระกูลถังแล้วล่ะอะไรนะหลังจากได้ยินคำพูดของถังซีไม่เพียงแต่กู้หญิงและกู้เฟยเท่านั้นที่ตกตะลึงถังฮวนก็อดอุทานออกมาไม่ได้แม้ว่าเขาจะไม่ได้กลับไปที่ตระกูลถังแล้วก็จำความตั้งใจของถังเทียนเหรินที่เป็นบิดาไม่ได้แต่มักจะรู้สึกว่าร่างกายของตนยังคงเกี่ยวข้องกับถังเทียนเหรินทางสายเลือดแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นซะแล้วพี่ถังซีรู้ได้ยังไงกู้เฟยระงับความแปลกใจไว้ไม่อยู่จึงอดถามไม่ได้ถังฮวนเองก็จ้องถังซีตาไม่กระพริบแววตาลุกโชนเพราะนั่นเป็นสิ่งที่เขาต้องการจะถามเช่นกันข้าได้ยินเรื่องนี้โดยบังเอิญไว้มีเวลาจะเล่ารายละเอียดให้ฟังวันหลังนะตอนนี้ต้องไปตามดูว่าจะมีโอกาสลงมือกับเจ้านั่นได้หรือไม่ถ้าถังหลงเสียชีวิตอยู่ในภูเขาเฟิงหมิงนี่ตระกูลถังคงจะมีชีวิตชีวาขึ้นมาน่าดูถังซีแสยยิ้มแลบลิ้นออกมาเลียมุมปากความปรารถนาเปล่งประกายอยู่ในดวงตาของเขาเหมือนหมาป่าหิวโหยที่ได้กลิ่นเนื้อสดนี่ถ้าเจ้ามีโอกาสอย่าเพิ่งลงมือล่ะเจ้านั่นคือคู่ต่อสู้ของข้าในการประลองจิตวิญญาณฟีนิกซ์กู้หญิงอดไม่ได้ที่จะจ้องเขม็งใส่เขาเป็นของข้านะถังซีทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ร่างกลมกลืนไปในเงามืดท่ามกลางต้นไม้อย่างรวดเร็วราวกับพูดผีปีศาจหลังจากนั้นไม่นานเขาก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไอ้บาคาไม่ใช่เพื่อนเล่นของเจ้านะโว้ยกู้หญิงโกรธมากที่ถังซีหายตัวไปได้แต่ตะโกนไล่หลังทำอะไรไม่ได้ถังฮวนยังตื่นเต้นกับคำพูดก่อนหน้านี้ของถังซีแทบทนไม่ไหวที่จะลากเขากลับมาเพื่อเค้นเอาคำพูดทั้งหมดที่เขาซ่อนไว้เต็มท้องออกมาถึงอย่างนั้นถ้าร่างของถังซีก็เร็วเกินไปเมื่อเขาได้สติถังซีก็หายวับไปเสียแล้วอย่างไรก็ตามถังฮวนก็สังเกตได้แม้ว่าถังซีจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของกู้หญิงและถังหลงแต่ความแข็งแกร่งของเขาก็ไม่ได้ด้อยกว่าทั้งสองคนอย่างแน่นอนถังซีมีความเชี่ยวชาญในการขโมยและลอบสังหารมากถึงเจ้านั่นจะเป็นคนก้าวร้าวสุดโต่งแต่เขาก็ทำงานได้พิถีพิถันมากน้องเยซี่ถ้าเขาคอยตามถังหลงล่ะก็เจ้าไม่ต้องกังวลว่ามันจะมาหาเรื่องเจ้าไปอีกหลายวันเลยล่ะกู้หญิงและสายตากลับมาแล้วหัวเราะเมื่อจบการประลองยุทธเจ้าสามารถออกจากภูเขาเฟิงหมิงไปกับเราและกลับไปเมืองนู่ล่างได้ไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยบนเส้นทางแต่หลังจากกลับไปเมืองนู่ล่างเจ้าควรต้องระวังเป็นพิเศษที่จะไม่ให้ถังหลงค้นพบที่อยู่ของเจ้าถ้าเช่นนั้นข้าต้องขอขอบคุณพี่กู้ก่อนแล้วถังฮวนยิ้มยกมือคำนับตอบ
ข้าต่างหากที่ต้องขอบคุณเจ้าหากเจ้าไม่ได้เจ้าช่วยไว้เมื่อกี้น้องสาวของข้าคงตกอยู่ในอันตรายแน่ๆกู้หญิงยิ้มและตบไหล่ขอบคุณถังฮวนแล้วจึงหันไปหากู้เฟยด้วยความสงสัยเล็กน้อยน้องพี่แล้วทำไมถังหลงถึงได้ไล่ทำร้ายเจ้าเพราะเจ้านี่น่ะกู้เฟยยกห่อเล็กๆในมือของนางแล้วคลี่มันออกพร้อมรอยยิ้มกว้างทันใดนั้นวัตถุสีแดงเพลิงยาวหลายฟุตก็เผยออกมาเมื่อมองใกล้ๆจะเห็นเป็นเหมือนขนนกที่หลุดออกจากปีกไม่เพียงแต่ขนเท่านั้นมันยังมีความแวววาวเป็นชั้นผลึกแก้วอยู่บนพื้นผิวและยังมีความร้อนสูงมากอีกด้วยแต่ความร้อนนี้เหมือนมันควบแน่นและยังคงนิ่งอยู่เหมือนกับภูเขาไฟที่ยังไม่ประทุสายตากู้หญิงเต็มไปด้วยความงุนงงในคราแรกแต่หลังจากนั้นครู่หนึ่งเขาก็อดไม่ได้ที่จะอุทานออกมานี่คือเฟิงหยูเฟิงหยูขนนกฟีนิกซ์น่าเหรอถังฮวนแข็งทื่อไปเล็กน้อยกู้เฟยพยักหน้าซ้ำๆแล้วกล่าวด้วยความลิงโลดใช่แล้วล่ะมันคือขนนกฟีนิกซ์ข้าพบมันโดยบังเอิญเพราะอยากจะรอท่านที่เชิงเขาแต่เพราะอะไรก็ไม่ทราบข้าถูกถังหลงพบเข้าและถูกไล่ตามมาเรื่อยๆจนมาถึงที่นี่โชคดีที่ถังหลงพยายามไล่ข้าให้มาที่ที่ห่างไกลกว่านี้จึงจะลงมือด้วยความช่วยเหลือของเยซี่และท่านก็มาทันเวลาพอดีไม่อย่างนั้นไม่ใช่แค่ข้าเยซี่เองคงถูกมันฆ่าไปด้วยขนนกฟีนิกซ์นี้ก็คงจะตกอยู่ในกำมือมันไปแล้วมันอันตรายมากนะกู้หญิงยังนับได้ว่านี่เป็นโชคดีแต่ก็อดจะทอดถอนใจไม่ได้ยายน้องเอ๋ยเจ้านี้โชคดีจริงๆถังซีกับข้าอยู่ที่นั่นมาหลายวันแล้วแต่ก็ไม่พบอะไรเลยวันนี้เจ้าเพิ่งผ่านมาก็ได้เจอขนนกฟีนิกซ์นี้แล้วด้วยการเกื้อหนุนของเพลิงสวรรค์ศักดิ์นกฟีนิกซ์จะแปรเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องและขนของมันยังมีอนุภาคแก้วผลึกของงอเพลิงสวรรค์ศักดิ์หากมันตกอยู่ในมือนักหลอมและเขาได้ดูทราบและหลอมรวมมันหลักก็อัคคีพิสุทธิ์ของเขาจะเพิ่มขึ้นได้อย่างนับไม่ถ้วนแน่นอนพี่กู้แม่นางเฟยขอถามได้หรือไม่ว่าขนนกฟีนิกซ์นี้ท่านพบที่ไหนถังฮวนอดถามไม่ได้น้องเยซีก็ต้องตามหาขนนกฟีนิกซ์ด้วยหรือกู้หญิงอดไม่ได้ที่จะหัวเราะเมื่อได้ยินเช่นนี้สถานที่ที่พบขนกฟีนิกซ์อยู่ใกล้กับที่นี่มากที่ยอดเขาโลหิตอัคนีอยู่ถัดจากหุบเขาเฟิงหลิงไปแต่สถานที่นั้นร้อนเกินไปน้องเยซีหากเจ้าต้องการที่จะบ่มเพาะทักษะอัคคีและทักษะพื้นฐานแล้วหลักก็ไม่จำเป็นต้องใช้สิ่งนี้ก็ได้แต่หากน้องเยซี่ยังต้องการไปจริงๆสามารถไปเสี่ยงดวงที่เชิงเขาได้แต่ไม่ควรขึ้นไปถึงบนยอดเขาขอบคุณพี่กู้ที่ชี้แนะถังฮวนกล่าวรับอย่างยินดียอดเขาโลหิตอัคนีถ้ากู้เฟยสามารถเข้าไปได้คงไม่มีอันตรายมากนักถ้าเขาสามารถหานกฟีนิกซ์ได้คงจะดีกว่านี้สิ่งที่คุ้มค่าสำหรับเขาไม่ใช่การส่งเสริมอัคคีพิสุทธิ์ด้วยขนนกฟีนิกซ์แต่เป็นผลึกของเพลิงสวรรค์ศักดิ์ที่อยู่ในนั้นหลังจากได้ดูดซาบและหลอมมันแล้วการจะหลอมรวมเพลิงสวรรค์ศักดิ์ซึ่งเป็นหนึ่งในไฟแห่งจิตวิญญาณทั้ง5จะกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นเยซี่มันอันตรายเกินไปสำหรับเจ้าที่จะไปที่นั่นคนเดียวหากว่าเจ้าต้องเจอกับถังหลงกู้เฟยอดค้านไม่ได้ถังซีไล่ตามถังหลังอยู่ข้างหลังไม่ใช่หรือถ้าหากว่าพบกันก็ไม่เป็นไรไม่ต้องพูดถึงถ้ากลัวเขามากไปก็จะสูญเสียความตั้งใจเดิมที่จะมาหาประสบการณ์ที่หุบเขาเฟิงหมิงนี้ถังฮวนยิ้มสบายฮ่าฮ่าน้องเยซีเจ้านี้มุ่งมั่นดีจริงกู้หญิงหัวเราะเห็นชอบด้วยท่านพี่กู้เฟยถอนหายใจและมองกู้หญิงอย่างจริงจังเมื่อเห็นแบบนั้นชายหนุ่มร่างกำยำก็หุบปากทันทีหัวเราะเยาะอีกนิดแล้วกล่าวอย่างจริงจังว่ามันไม่ดีนะน้องเยซีข้าคิดว่าเจ้ามาฝึกกับร่วมกันกับพวกเราก็ได้นะจะได้ดูแลกันละกันถังฮวนแอบยิ้มแล้วพูดว่าขอบคุณท่านพี่กู้ที่เมตตาแต่ข้าคุ้นเคยกับการอยู่คนเดียวอีกอย่างเราคงจะได้พบกันที่หุบเขาเฟิงหลิงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แน่พี่กู้เฟยข้าต้องขอตัวก่อนถังฮวนยกมือคำนับขณะกำลังจะหันไปกู้เฟยก็วิ่งไปดักหน้าถังฮวนด้วยใบหน้าที่เคร่งขรึมพูดอย่างโกรธๆว่าเนื่องจากเจ้าไม่ไปกับพวกเราก็รับขนนกฟีนิกซ์หนีไปข้าไม่ต้องการเป็นหนี้บุญคุณเจ้าจากนั้นนำห่อของยัดใส่ในอกถังฮวนแล้วหันหน้าจากไปเมื่อเห็นการกระทำอย่างกระทันหันของนางไม่เพียงแต่กู้หญิงเท่านั้นที่นิ่งอึ้งแม้แต่ถังฮวนก็ตะลึงค้างไปเช่นกันขนนกฟีนิกซ์ล้ำค่านี้เกือบจะทำให้นางต้องตายแต่ตอนนี้นางถึงกับมอบมันให้กับเขาท่านพี่รีบไปเถอะกู้เฟยที่อยู่ห่างออกไป10 เมตรกวักมือเรียกทำให้ทั้งสองคนได้สติขึ้นมาน้องเยซี่รีบเข้าเถอะกู้หญิงหันไปมา2 คราจ้องมองขนนกฟีนิกซ์ในอกของถังฮวนอย่างไม่ค่อยเต็มใจนัก
จากนั้นก็เลยตามกู้เฟยหลังจากที่นางพูดจบเขาอึกอักอมพนำอยู่ในปากพูดอะไรพึมพำอยู่เจ้าเป็นสาวน้อยอัจฉริยะหากว่าเจ้าต้องการจะขอบคุณน้องเยซี่เจ้าให้อย่างอื่นก็ได้ทำไมต้องให้ขนนกฟีนิกซ์นี้ด้วยเล่าน้องเยซี่ไม่ใช่นักหลอมสักหน่อยมันมีประโยชน์กับเขาไม่มากหรอกนะถ้าเจ้าเก็บมันไว้และดูดซับหลอมรวมผลึกเพลิงนั่นอย่างน้อยอัคคีพิสุทธิ์ของเจ้าก็จะสามารถก้าวขึ้นสู่จุดที่ใกล้เคียงกับนักหลอมระดับสูงได้เลยเชียวนะแม่นางกู้เฟยทั้งวนเรียกนางติดๆกันหลายครั้งแต่กู้เฟยไม่แม้แต่จะหันกลับมามองสักพักนางและกู้หญิงก็ลับหายไปจากสายตาถังฮวนถังฮวนยืนอยู่สักพักก่อนจะเก็บขนนกฟีนิกซ์ไว้ในอ้อมแขนแค่ฟังกู้หญิงพูดก็รู้ได้ว่าขนนกฟีนิกซ์นี้มีค่าแค่เพียงใดขนนกฟีนิกซ์นี้อบอุ่นเพียงเล็กน้อยแต่เขากลับรู้สึกร้อนมากนักสิ่งนี้ล้ำค่าเกินไปถ้าพวกเขาได้พบกันที่การประลองจิตวิญญาณฟีนิกซ์ในอีกไม่กี่วันมันจะดีกว่าที่จะคืนขนนกฟีนิกซ์นี้ให้กับนางถังฮวนได้ตัดสินใจแล้วและนึกแผนที่ของภูเขาเฟิงหมิงไว้ในใจจากนั้นจึงเลือกเส้นทางแล้ววิ่งเข้าไปในป่าประมาณ15นาทีต่อมาก็ได้ยินเสียงดังเข้าหูตามเสียงไปหลายร้อยเมตรทันทีที่ลืมตาขึ้นก็มองเห็นร่างสลัวๆของฝูงชนผ่านไปอีกครั้งและเห็นหน้าผาสูงลิ่วมีช่องทางเข้าเป็นรูปสามเหลี่ยมที่ด้านล่างของหน้าผาเมื่อมองผ่านช่องนั้นไปจะเห็นพื้นที่กว้างใหญ่และว่างเปล่าด้านหลังหน้าผาไม่มีถ้ำที่ทางเข้ามีคนหลายสิบคนนั่งอยู่ที่นั่นคิดว่าน่าจะเป็นผู้ฝึกยุทธของหอซิงไห่มีแถวยาวเรียงรายอยู่ตรงหน้าผาดูเหมือนว่าพวกเขากำลังมาลงสมัครจากการประเมินด้วยสายตาของทางฮวนมีผู้ฝึกยุทธอย่างน้อย 1,000 คนมาที่นี่โชคดีที่ไม่ได้เข้าไปข้างในทางฮวนรู้สึกโล่งใจด้านหลังหน้าผานั้นคือหุบเขาเฟิงหลิงเพลิงสวรรค์ศักดิ์น่าจะอยู่ในหุบเขานั่นผู้ฝึกยุทธที่รวบรวมมาทั้งหมดอยู่นอกหุบเขาเฟิงหลิงดังนั้นจึงมีโอกาสน้อยที่พวกเขาจะรบกวนมันน่าเสียดายที่ตอนนี้จะเข้าไปในหุบเขาเฟิงหลิงนั้นยากมิฉะนั้นคงจะสามารถเข้าไปดูลาดเหล่าได้มีเพียงต้องขึ้นไปบนยอดเขาโลหิตอัคคณีดูเท่านั้นทั้งวนหันไปมองทางทิศตะวันออกยอดเขาสีแดงปรากฏขึ้นที่สุดสายตายอดเขาโลหิตอัคคณีอยู่ใกล้กับหุบเขาเฟิงหลิงแต่ระยะห่างระหว่างทั้งสองมากกว่า10ไมล์เมื่อถังฮวนมาถึงที่เชิงเขาโลหิตอัคคณีก็พบว่าน่าตื่นเต้นเกินกว่าที่ตนคาดไว้บางครั้งก็มองเห็นผู้คนแค่รีเมื่ออยู่ในภูเขาขนาดมหึมาที่ไม่มีหญ้างอกออกมาแม้แต่ต้นเดียวบนยอดเขาไม่เพียงแต่มีอากาศร้อนเท่านั้นแต่ยังมีสีแดงไหลออกมาราวกับว่าภูเขาทั้งลูกถูกอาบด้วยเลือดถึงกระนั้นมันก็ค่อนข้างแปลกแม้ว่ายอดเขาจะร้อนแต่รังสีความร้อนก็ยังไม่ฟุ้งกระจายออกไปเหมือนรังสีความร้อนทั้งหมดจะถูกดูดซับไว้อย่างแน่นหนาภายในช่วงของยอดเขาโลหิตอัคคณีเมื่อเข้าสู่ภูเขาจึงจะสัมผัสถึงความร้อนนี้ได้ตอนนี้ความร้อนบริเวณเชิงเขายังไม่ถือเป็นภัยกับบรรดานักหลอมทั้งวนเดินเบาๆแล้วปีนสูงขึ้นไปเรื่อยๆในระยะเพียงไม่กี่ร้อยเมตรถังฮวนได้พบกับผู้ฝึกยุทธ3คนที่ทั้งตัวชุ่มไปด้วยเหงื่อในสภาพแวดล้อมเช่นนี้กู้เฟยยังพบขนนกฟีนิกซ์ได้นับว่านางโชคดีมากเมื่อมีขนนกฟีนิกซ์อันแรกอันที่สองอันที่สามก็ต้องมีเช่นกันตามตำนานกล่าวว่าภูเขาเฟิงหมิงแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของนกฟีนิกซ์ซึ่งเป็นอสูรวิญญาณโบราณขนที่ร่วงหล่นออกมาจากนกพวกนี้จะเป็นอมตะแม้ว่าจะถูกดินกลบฝังเป็นเวลาหลายพันปีขนนี้ก็จะไม่หายไปน่าเสียดายที่อสูรวิญญาณนกฟีนิกซ์หายจากโลกนี้ไปนานแล้วไม่รู้ว่าพวกมันไปที่ใดส่วนราชาวิหกเพลิงแท้จริงแล้วไม่ใช่นกฟีนิกซ์จริงๆตามที่ซานเล่าให้ฟังมันเป็นเพียงรูปปั้นที่ทางเข้าหุบเขาเฟิงหมิงสุดท้ายไม่ทราบว่าเทพทลายฟ้าคืนชีพมันได้อย่างไรดังนั้นมันจึงกลายเป็นหนึ่งใน8ราชาปีศาจของเผ่าพันธุ์ปีศาจน้องชายทางนั้นน่าจะรอก่อนได้ไหมเสียงตะโกนดังขึ้นปลุกถังฮวนจากการครุ่นคิดเมื่อมองไปรอบๆถังฮวนได้พบคนอีก3คนคนหนึ่งอายุประมาณ30ปีสวมชุดสีเขียวรูปร่างไม่สูงนักและหน้าตาดูดีอีก2คนอยู่ในวัย20เท่านั้นบนหน้ามีรอยแผลเป็นเหมือนเพิ่งได้มาไม่นานส่วนอีกคนดูผอมมากท่านทั้ง3เกิดอะไรขึ้นงั้นหรือถังฮวนกวาดสายตามองไปยังคนทั้ง3แล้วยิ้มให้น้องชายเจ้าเป็นผู้ฝึกยุทธระดับ5หรือชายในชุดเขียวมองถังฮวนด้วยสายตาเป็นประกายโดยไม่สนใจจะตอบคำถามไม่ข้าเป็นแค่ผู้ฝึกยุทธระดับ4ระดับ4หรือผู้ฝึกยุทธระดับ4นี้เองชายในชุดเขียวลังเลในตอนแรกแล้วถามว่าน้องชายเจ้าเป็นนักหลอมหรือ
ขณะที่เอ่ยถามสายตาของเขาจ้องไปที่หอกยาวสีแดงเพลิงที่อยู่ด้านหลังถังฮวนอีกสองคนก็มองไปที่ถังฮวนพร้อมสายตาคาดหวังใช่ข้าเป็นนักหลอมระดับต่ำถังฮวนคลี่ยิ้มเขาสังเกตเห็นการจ้องมองของชายในชุดเขียวแล้วหลังจากแยกจากกู้หญิงและกู้เฟยเขาก็ไม่ได้ห่อหอกอัคคีไว้อีกและตัวหอกมักจะปล่อยรังสีความร้อนจนเห็นได้ชัดซึ่งเป็นเรื่องง่ายที่จะเชื่อมโยงกับนักหลอมแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่พกอาวุธดังกล่าวมาด้วยจะเป็นนักหลอมพวกเขาอาจเป็นผู้ฝึกยุทธที่ฝึกฝนทักษะการต่อสู้ด้วยไฟก็ได้เยี่ยมไปเลยทั้งสามเมื่อได้ยินอย่างนั้นใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความยินดีทันใดนั้นชายในชุดเขียวก็มองไปรอบๆแล้วยิ้มอย่างมีเลศนัยน้องชายข้าชื่อหงจีนสองคนนี้เป็นสหายข้าชื่อหยวนเซียงและหยุนฮุยเราพบกันที่ยอดเขาโลหิตอัคนีบนนั้นมีเส้นทางลับเยอะแยะสุดปลายอุโมงค์มีสมบัติล้ำค่ามากมายแต่ที่นั่นร้อนเกินไปพวกเราสามคนไม่สามารถเข้าไปใกล้ได้จำต้องได้รับความช่วยเหลือจากนักหลอมน้องชายหลังจากได้สมบัติแล้วเราสองคนแบ่งกันคนละครึ่งดีหรือไม่หลังจากนั้นชายในชุดเขียวนำหงจีนก็มีสีหน้าเจ็บปวดสมบัติอะไรกันดวงตาถังฮวนเป็นประกายด้วยความสนใจหงจินลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะขบฟันอย่างหนักราวกับว่าเขาได้ตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่มันคือขนนกฟีนิกซ์สองอันและหินฟีนิกซ์สี่ก้อนอะไรนะถังฮวนดูตื่นเต้นไม่น้อยหงจินทำท่าทางกระซิบซ้ำๆน้องชายเจ้าสนใจหรือไม่แม้ว่าหินฟีนิกซ์จะเป็นเพียงอัญมณีระดับกลางแต่อาวุธที่สร้างขึ้นนั้นเป็นอาวุธที่ดีที่สุดในบรรดาอาวุธทั้งหมดแล้วมันก็เหมาะสมที่สุดสำหรับนักหลอมแต่ละอันนับว่ามีค่ามหาศาลส่วนขนนกฟีนิกซ์นั้นมีค่ามากกว่าหินฟีนิกซ์มากเพราะมันสามารถทำให้เป็นถึงนักหลอมระดับสูงเทียบกับเหรียญทองมากมายไม่ได้เลยแน่นอนอยู่แล้วข้าสนใจเส้นทางนั้นอยู่ที่ไหนไปกันเถอะทั้งวนลดเสียงลงแต่ความตื่นเต้นในแววตาไม่อาจเก็บซ่อนได้ใบหน้าก็เปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยความตื่นเต้นอย่างสุดขีดเอาหลังงั้นไปกันเลยแล้วน้องชายชื่ออะไรเรียกข้าว่าเยซีพี่หงท่านเป็นผู้ฝึกยุทธระดับ4หรือระดับ5พวกเรา3คนก็เหมือนกับเจ้าเป็นผู้ฝึกยุทธระดับ4ทั้งหมดหงจินนำทางหยวนเซียงและหยุนฮุยตามไปถังฮวนเดินอยู่ตรงกลางกลุ่มทั้ง4คนเดินทางไปในภูเขาคารุขระที่มีก้อนหินอยู่ทุกคนทุกแห่งเมื่อมองไปที่ร่างของหงจินความตื่นเต้นบนใบหน้าของถังฮวนค่อยๆจางหายไปแต่กลับเป็นรอยยิ้มแทนระหว่างทางอย่างเขาระวังตัวมากและไม่มีใครพูดอะไรอีกโดยไม่รู้ตัวทั้ง4คนได้เดินทางขึ้นไปบนยอดเขาโลหิตอัคคณีสูงขึ้นไป200หรือ300เมตรความร้อนค่อยๆเพิ่มขึ้นมันร้อนกว่าที่เชิงเขาถึงเกือบ2เท่าหงจินหยวนเซียงและหยุนฮุยต่างก็เหงื่อตกขณะที่ถังฮวนดูดีกว่ามากมีเพียงเม็ดเหงื่อที่เริ่มผุดออกมาจากหน้าผากเท่านั้นอย่างที่คิดไว้เลยนักหลอมที่หลอมรวมกับอัคคีพิสุทธิ์จะทนความร้อนได้ดีกว่าผู้ฝึกยุทธทั่วไปอย่างพวกเราด้านหน้ากองหินประหลาดสีแดงฉานหงจินหยุดแล้วหันกลับมามองถังฮวนด้วยความอิจฉาเล็กน้อยข้าเกือบจะถึงขีดจำกัดแล้วถังฮวนยิ้มหันมามองพร้อมกล่าวพี่หงเราไปที่นั่นกันไหมบริเวณที่เรียงรายไปด้วยหินรูปทรงแปลกๆนี้มีพื้นที่เกือบหลายร้อยเมตรและมีหินขนาดใหญ่เล็กจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนทั้งยังมีหลุมอีกแต่ไม่รู้เขาพูดถึงช่องไหนกันนี่ไงตรงนี้แหละหงจินเดินนำหน้าเข้าไปในถ้ำที่มีความสูง2เมตรที่อยู่ด้านหน้าแต่เข้าไปข้างในได้เพียงไม่กี่เมตรเขาก็หยุดอีกครั้งแล้วหยิบแผ่นหินขนาดใหญ่ออกมาจากกำแพงหินซึ่งทำจากหินนอหลายก้อนทันใดนั้นปากถ้ำสีแดงก็ปรากฏขึ้นแล้วความร้อนที่รุนแรงยิ่งขึ้นก็แผ่ซ่านออกมาจากถ้ำราวกับกระแสน้ำน้องเยซีดูสิหงจินพูดกับถังฮวนถังฮวนอดไม่ได้ที่จะตรงไปที่ทางเข้าตรงนั้นเต็มไปด้วยคลื่นความร้อนมองสำรวจเข้าไปข้างในมันเป็นอุโมงค์ทรงกลมสีแดงคล้ายเลือดมีหินล้อมรอบราวกับว่าอุโมงค์นี้ถูกขุดออกมาจากก้อนหินขนาดมหึมาซึ่งผนังถ้ำนั้นเรียบเป็นพิเศษพี่หงนั่นเป็นที่ซ่อนขนนกฟีนิกซ์และหินฟีนิกซ์งั้นหรือถังฮวนหันหน้าไปถามตามจิตใต้สำนึกก่อนที่เขาจะพูดจบก็ถูกลำแสงดำมืดสองสายและแสงสีทองสว่างซึ่งอันที่จริงมันถูกหุ้มด้วยท่อนไม้แข็งแรงสองอันและมีดยาวหนักมันฟันเขาอย่างรุนแรงเงาที่สะท้อนหลังใบมีดมองเห็นใบหน้าที่น่ากลัวทั้งสามขึ้นรางๆพวกเจ้าถังฮวนหน้าซีดเผือดเขาแทบไม่มีเวลาโต้ตอบเมื่อดึงหอกอัคคีด้านหลังออกมาอาวุธทั้ง3ก็กระแทกใส่เสียงดังสนั่นร่างล้มลงด้วยเพราะไม่ทันได้ตั้งตัวถังฮวนได้แต่เพียงป้องกันเท่านั้น
ท่ามกลางเสียงดังสนั่นจนหูอื้ออึงพลังงานมหาศาลพุ่งออกมาจากปากถ้าเหมือนลมกันโชคถังหวนไม่มีโอกาสแม้แต่จะส่งเสียงร้องก่อนที่ร่างของเขาจะปลิวออกไปเหมือนแผ่นหนังเป็นระยะกว่า10เมตรเขาร่วงลงไปในอุโมงค์สีแดงเลือดนั้นคอพับยวบลงไม่ไหวติงอีกตายเร็วเกินไปไหมหยุนหุยที่ร่างผอมและดูอ่อนแอมองด้วยความแปลกใจเล็กน้อยยังไงมันก็ต้องตายแหละพวกเราสามคนเป็นถึงผู้ฝึกยุทธระดับ5รวมพลังกันลอบโจมตีเต็มกำลังอย่างนี้แม้แต่ผู้ฝึกยุทธระดับ5ที่อยู่5อันดับแรกอย่างทั้งหงกู้หญิงและคนอื่นๆก็ไม่อาจต้านทานได้ไม่ต้องพูดถึงระดับ4ตัวเล็กๆเช่นมันหรอกอวัยวะภายในคงแหลกละเอียดไปหมดแล้วมั้งหยวนเซียงหัวเราะร่ารอยแผลเป็นบนใบหน้าบิดเบี้ยวเหมือนไส้เดือนดูแล้วน่ากลัวอย่างยิ่งกล่องที่อยู่บนหลังเจ้านี่หนักอย่างน้อยหลายสิบปอนต้องมีอัญมณีเพียบแน่ที่หุบเขาเฟิงหมิงถึกหล่องใบเดินทางมาเช่นนี้ยังมีชีวิตรอดมาได้โดยไม่เป็นอันตรายจนถึงตอนนี้นับเป็นเรื่องมหัศจรรย์จริงๆก่อนหน้านี้เจ้านี่โชคดีมากจริงๆน่าเสียดายที่โชคมันคงหมดลงตอนมาพบกับพวกเราแล้วมาเธอรีบดูว่ามีอะไรอยู่ในกล่องถ้าเป็นอัญมณีให้ใส่ลงในหลุมเหมือนเดิมแล้วค่อยมาแบ่งกันวันหลังหงจินสยะยิ้มแล้วเดินไปข้างหน้านอกจากกล่องใบใหญ่มันมีถุงผ้าในอกด้วยน่าจะมีค่ามากตอนนี้เสียงของหงจินหยุดลงสายตาจับจ้องไปที่ก้อนกลมเนื้อสีฟ้าที่หน้าอกของถังหวนสัตว์อสูรวิญญาณอสูรวิญญาณมังกรฟ้าหยุนหุยยังตื่นเต้นเหมือนว่ากำลังนึกถึงอะไรบางอย่างขึ้นมาทันใดนั้นดวงตาก็เบิกโพลงและอดร้องออกมาไม่ได้แม้แต่เสียงของเขาก็สั่นสะท้านดูสิมันเป็นมังกรฟ้าจัดอยู่ในอันดับ2ของสัตว์อสูรวิญญาณของโลกในขณะพูดหยุนหุยก็ก้าวไปข้างหน้าแล้วใบหน้าบางๆของมันเต็มไปด้วยความตื่นเต้นอย่างไรก็ตามทันทีที่วิ่งไปได้2ก้าวมันก็ร้องครวญครางออกมาร่างมันหยุดชะงักลงหลุบตามองลงไปที่แท่งแหลมที่เจาะเข้าทะลุหน้าอกของมันอย่างไม่เชื่อสายตาหยวนหยวนเซียงหยุนหุยหันกลับไปมองด้วยความยากลำบากตอนนี้หยวนเซียงแค่นเสียงอย่างเย็นชาไม้ยาวที่มีเหล็กแหลมตรงปลายแทงทะลุร่างหยุนหุยจนเลือดไหลออกมาเสียงของหยุนหุยจางหายร่างสุดลงกับพื้นและนิ่งไม่ไหวติงในขณะเดียวกันหยวนเซียงไม่แม้แต่จะหันกลับไปมองไม้ยาวในมือก็ตวัดไปด้านหลังโดยไม่ลังเลหยวนเซียงดูเหมือนจะคิดอะไรบางอย่างได้ใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปทันทีจากนั้นร่างกายของมันก็กระโจนขึ้นอะไรกันขณะที่อยู่กลางอากาศหยวนเซียงส่งเสียงกรีดร้องแม้ว่ามันจะพยายามกระโจนขึ้นไปแต่ต้นขาทั้งสองของมันยังคงอยู่บนพื้นอย่างมั่นคงเลือดพวยพุ่งออกมาจากส่วนที่ถูกตัดขวางด้านหลังหยวนเซียงหงจินม้วนตัวเป็นวงกลมถือมีดยาวแล้วกระโดดขึ้นอากในขณะที่เสียงวิดวิวดังกึกก้องแหวกอากาศดาบหนักในฝ่ามือหงจินได้กลายเป็นกลุ่มสีทองแพรวๆสับคอของหยวนเซียงขาดสะบั้นดาบนี้เร็วราวสายฟ้าและเหี้ยมเกรียมเกินธรรมดาไม่มีใครหยุดยั้งได้ก่อนที่เสียงกรีดร้องของหยวนเซียงจะจบลงดาบสีทองก็ตัดเป็นแนวทะแยงมุมเข้าที่คอด้านขวาของมันจากนั้นลากออกจากซี่โครงด้านซ้ายอย่างรวดเร็วร่างกายของมันที่เพิ่งสูญเสียขาท่อนล่างไปสองข้างนั้นถูกหงจินตัดออกเป็นสองท่อนอีกครั้งจนเลือดพุ่งกระฉูดออกมาหงจินไอ้คนสาเลวหยวนเซียงไม่ได้ขาดใจตายในทันทีเขาส่งเสียงสยดสยองด้วยความโกรธเกรี้ยวและสิ้นหวังน่าเสียดายก่อนที่ร่างท่อนบนของมันจะตกลงพื้นรัศมีของดาบสีทองที่แหลมคมก็พุ่งตรงมาที่ศีรษะของมันอีกครั้งเมื่อใบมีดผ่านไปศีรษะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนแล้วตกลงบนพื้นเลือดสีแดงและมันสมองสีขาวก็แตกกระเซ็นข้าเป็นคนสารเลวแล้วเจ้าดีกว่าข้าตรงไหนกันหงจินสยะยิ้มบิดเบี้ยวไม่เข้ากับใบหน้าเรียบง่ายและซื่อสัตย์บนใบหน้าที่หนาของมันเลยอย่างไรก็ตามเมื่อมันมองไปที่ก้อนกลมสีฟ้าขนาดเล็กที่อยู่ตรงหน้าอกของทังหวนดวงตาของมันก็เต็มไปด้วยความโลภอย่างเห็นได้ชัดมันอดจะระเบิดเสียงไม่ได้สัตว์อสูรวิญญาณอัญมณีมากมายตอนนี้กลายเป็นของข้าทั้งหมดแล้วเพียงไม่กี่ก้าวหงจินก็วิ่งมาถึงตัวทังหวนแล้วเอามือคว้าร่างสีฟ้าขนาดเล็กในขณะที่ฝ่ามือกำลังจะสัมผัสกับมังกรฟ้าหงจินก็ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดราวกับสัตว์ร้ายที่ได้รับบาดเจ็บร่างกายมันถูกกระแทกอย่างจังหลังจากไปชนเพดานถ้ำแล้วมันก็ล้มลงกับพื้นอย่างแรงดับยาวในมือหลุดกระเด็นร่วงลงห่างออกไปไม่กี่เมตรขณะเดียวกันถังฮวนก็พลิกตัวลุกขึ้นนั่งลดฝ่ามือลงเปลวไฟร้อนที่ห่อหุ้มฝ่ามือก็มาบรรจบกันอย่างรวดเร็วเจ้าตายไปแล้วนี่หงจินเอามือยันพื้นคุกเข่าด้วยความเจ็บปวดดวงตาตกตะลึงขณะจ้องมองชายหนุ่มในชุดดำที่กำลังยิ้มอยู่ไม่ไกลเม็ดเหงื่อที่หน้าผากผุดออกมาไม่หยุดเสื้อคลุมบนหน้าท้องปรากฏเป็นโพรงสีดำไม่เกรียม
ถ้าข้าตายง่ายขนาดนี้จะมาที่ยอดเขาโลหิตอัคนีพร้อมกับอสูรมังกรฟ้าและอัญมณีมากมายได้ยังไงทั้งฮวนหรี่ตาและลุกขึ้นด้วยเสียงครวญครางหอกอัคคีสีแดงฉานแทงไปข้างหน้าปลายแหลมของมันกดลงบนลำคอของหงจินถังฮวนพูดติดตนกว่าข้านายยังไม่ตายแต่เจ้าสีกำลังจะตายไม่กี่วันนี้ข้าสังหารไปแล้ว5คนที่ข้าไปก็เป็นผู้ฝึกยุทธทั้งสิ้นแต่คราวนี้บอกได้เลยว่าง่ายดายที่สุดหงจินต้องขอบคุณเจ้ามากเจ้าช่วยข้าประหยัดเวลาได้มากทีเดียวหงจินโกรธมากจนจะอาเจียนเป็นเลือดมันขบฟันแน่นพูดคำรามครั้งแล้วครั้งเล่าเย่สีเจ้าคนเจ้าเล่ห์ข้าเกลียดแกในตอนนี้หงจินเสียใจอย่างหาที่เปรียบมิได้แต่น่าเสียดายที่มันไม่สามารถแม้แต่จะยืนขึ้นเพราะไม่เพียงแต่หน้าท้องที่ไม่เกรียมด้วยฝ่ามือของถังฮวนที่เต็มไปด้วยพลังอัคคีพิสุทธิ์จุดตันเถียนของมันยังถูกโจมตีอย่างหนักและพลังของยากที่จะใช้การได้อีกหากมีเวลาเพียงพออาการบาดเจ็บอาจฟื้นตัวได้อย่างช้าๆแต่ตอนนี้ถังฮวนยิ้มอย่างเห็นอกเห็นใจไม่ใช่ว่าข้าเจ้าเล่ห์เกินไปแต่เจ้าโง่เกินไปต่างหากหงจินเจ้าไปพักผ่อนในปอโลกเถอะช้าก่อนเย่สีข้าจะให้อัญมณีจำนวนมหาศาลตราบเท่าที่เจ้าไว้ชีวิตข้าหงจินร้องให้ออกมาทันทีอัญมณีจำนวนมหาศาลไม่ใช่ว่าเจ้ารวบรวมอัญมณีทั้งหมดไว้ในถ้ำนี้หรอกหรือถังฮวนยิ้มติดตลกเจ้าตายไปพวกมันทั้งหมดก็เป็นของข้าเจ้าเอาสิ่งที่ต้องกลายเป็นของข้าแน่นอนมาแลกเปลี่ยนกับชีวิตตัวเองหน้าตลกสิ้นดีที่กล้าพูดแบบนี้กับข้าและแล้วหงจินก็จำได้ว่ามันเพิ่งพูดออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจตอนนี้มันบื้อใบหน้าตาก็ซีดเผือดแม้ว่ามันจะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นด้วยความเจ็บปวดแต่รูจากปลายหอกที่ตัดผ่านผิวหนังที่คอถูกความร้อนแทรกซึมเข้าไปขยายวงกว้างจนรู้สึกราวกับว่าลำคอของมันกำลังจะไหม้เย่ซีอย่าฆ่าข้าแววตาของมันปรากฏแววหมดอะไรสิ้นหวังหงจินคอพับคออ่อนพิงไปด้านหลังอย่างสิ้นหวังส่งเสียงร้องออกมาด้วยความตื่นตระหนกพี่รองของข้าอยู่ที่ภูเขาเฟิงหมิงถ้าเจ้าข้าเขาจะรู้ในไม่ช้าว่าใครเป็นฆาตกรที่สังหารข้าเขาเป็นหนึ่งในผู้ฝึกยุทธที่มีพรสวรรค์มากเป็นอัจฉริยะรุ่นเยาว์ของจักรวรรดิซ่าหลงของเราเลยเขาสามารถเลื่อนขั้นเป็นผู้ฝึกยุทธระดับ6ได้ทุกเมื่อถ้าต้องการอีกทั้งยังแข็งแกร่งกว่าข้ามากคนอย่างเจ้าย่อมไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาแน่นอนเขาชื่ออะไรเก่งมากเลยเหรอถังฮวนดึงปืนออกมาเตรียมพร้อมแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่ต่างออกไปเขาชื่อหงเทาเขาหงจินที่สร้างเรื่องราวอดคลี่ยิ้มบนหน้าไม่ได้แต่ครู่ต่อมารอยยิ้มบนใบหน้ามันก็แข็งที่ดวงตาค่อยๆว่างเปล่าเป็นมือขวาของถังฮวนที่พุ่งไปข้างหน้าและหดกลับอย่างรวดเร็วจากนั้นปลายหอกปลายปืนที่แหลมคมก็ทิ้งรูที่ไม่เกรียมไว้ที่คอของเขาหงจินอ้าปากค้างทว่าไม่มีแม้แต่เสียงเล็ดลอดออกมาดวงตาเบิกกว้างก่อนจะล้มหงายไปด้านหลังและส่งเสียงไม่ได้อีกต่อไปจะตายอยู่แล้วยังกล้ามาขู่ข้าอีกนะถังฮวนหัวเราะย่อมองไปที่หงจินหยวนเซียงและหยุนหุ้ยในแววตาไร้ความปราณีใดๆคนอมหิตทั้ง3ใช้การหลอกลวงร่วมมือกันปล้นข้าบนยอดเขาโลหิตอัคนีนี้เกรงว่าพวกมันจะใช้หินฟีนิกซ์และขนนกฟีนิกซ์เป็นเหยื่อล่อผู้ฝึกยุทธมาทำการสังหารแบบโหดเหี้ยมเช่นนี้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วสำหรับนักหลอมเองคงมีน้อยคนนักที่จะไม่หวั่นไหวเมื่อได้ยินเกี่ยวกับหินฟีนิกซ์และขนนกฟีนิกซ์แม้แต่ถังฮวนเองก็ไม่มีข้อยกเว้นแต่นี่ไม่ได้หมายความว่าถังฮวนจะเชื่อพวกเขาทั้งหมดเพราะหากเขาโดนพวกมันหลอกง่ายๆระหว่างทางมาหุบเขาเฟิงหมิงเขาคงตายไปหลายสิบครั้งแล้วในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาได้พบกับผู้ฝึกยุทธจำนวนมากระหว่างทางไปหุบเขาเฟิงหลิงและมีหลายคนต้องการที่จะช่วงชิงกล่องไม้ที่บรรจุอัญมณีแต่กลับถูกเขาสังหารแทนตลอดทางที่มาที่นี่หงจินหยวนเซียงและหยุนหุ่ยเองไม่ได้แสดงท่าทางมีพิรุธใดๆพวกมันไม่ได้มองมาที่กล่องไม้บนร่างของถังฮวนแม้สักนิดถังฮวนยังสงสัยว่าพวกมันพบศิลาฟีนิกซ์และขนนกฟีนิกซ์จริงหรือเปล่าแต่ถึงอย่างนั้นถังฮวนก็ไม่ได้คลายความระมัดระวังลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่หงจินย้ายหินชนวนออกไปแล้วเปิดออกความระมัดระวังของถังฮวนยิ่งเพิ่มขึ้นถึงขีดสุดผลก็คือพวกมันทั้ง3คนลงมือจริงๆถังฮวนได้เตรียมตัวพร้อมไว้นานแล้วตามธรรมชาติเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่ได้ได้รับบาดเจ็บจากการลอบโจมตีของคอนอทั้ง3ทว่าพลังปราณแท้ทั้งหมดที่จู่โจมเข้ามาในร่างกายถูกเขาล่อเข้าไปในต่อสวรรค์9สุริยันและดูดซับมันอย่างรวดเร็วเมื่อไม่นานมานี้ถังฮวนเพิ่งค้นพบว่าต่อสวรรค์9สุริยันมีความสามารถมหัศจรรย์เช่นนี้ด้วยหาไม่แล้วเขาย่อมไม่เปิดโอกาสให้พวกมันลอบจู่โจมตนเองได้
แต่สิ่งที่ทำให้ถังฮวนแปลกใจก็คือเสี่ยวเป่าเจ้ามังกรฟ้าตัวน้อยที่ถูกเปิดเผยตัวโดยบังเอิญทำให้พวกเขาฆ่ากันเองดังที่ถังฮวนบอกหงจินมังกรฟ้าตัวนี้ช่วยมันหลายครั้งแล้วตอนนี้เองเสียงกรอบกรับดังชัดขึ้นตรงหน้าอกของหงจินมีกลุ่มสีขาวกลุ่มเล็กๆขนาดเท่าไข่ส่องประกายขึ้นมาเพียงครู่เดียวก็หายไปนั่นมันอะไรนะถังฮวนขมวดคิ้วเล็กน้อยทันทีที่ลูกบอลแสงสีขาวปรากฏขึ้นเขารู้สึกได้ถึงคลื่นพลังงานที่แปลกประหลาดคล้ายกับคลื่นพลังทั้งหมดที่เกิดจากลูกปัดวิเศษของโมเย่ในวันนั้นหงจินคนนี้จะหายตัวไปได้ไหมนอกจากนี้มันยังเป็นของระดับสวรรค์อีกด้วยถังฮวนนึกถึงคำพูดของหงจินก่อนตายหงเทาที่มันอ้างว่าสามารถรู้ได้อย่างรวดเร็วว่าใครเป็นฆาตกรสังหารน้องชายมันหรือจะเป็นเพราะสิ่งนี้ส่งทหารมาปิดล้อมแล้วเอาน้ำมากลบดินไว้ดีกว่าถ้าถูกหงเทาหาพบย่อมจะกลายเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆหลังครุ่นคิดแล้วถังฮวนก็สงบลงแล้วหยุดคิดถึงเรื่องนี้ต่อหงเทาน่าจะเป็นผู้ฝึกยุทธระดับเดียวกับกู้หญิงและถังหลงถ้าเกิดต้องสู้กันขึ้นมาเกรงว่าถังฮวนอาจไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาแต่ถึงเอาชนะไม่ได้เขาก็ยังหาทางหนีได้ถ้าฝ่ายตรงข้ามต้องการที่จะฆ่าเขาจริงๆแต่มันคงไม่ง่ายอย่างนั้นแน่นอนถังฮวนเดินยิ้มเข้าไปภายในถ้ำหลังจากเดินไปได้ราว10เมตรเขาก็ก้มตัวลงมองเห็นร่างไร้วิญญาณมากมายหลายสิบคนปรากฏชัดต่อสายตาร่างที่ทอดกายเป็นศพทั้งหมดเป็นชายหนุ่มเท่าที่สังเกตบางคนคงตายมานานแล้วเพราะน้ำในร่างกายระเหยออกไปด้วยความร้อนของถ้ำจนกลายเป็นซากศพแห้งๆบางคนน่าจะเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อ1หรือ2วันก่อนหลายคนยังมีสีหน้าตกตะลึงไม่อยากเชื่อค้างอยู่อีกด้วยแน่นอนว่าคนเหล่านี้เสียชีวิตด้วยน้ำมือของหงจินกับพวกทั้ง3ไม่ไกลจากซากศพเหล่านี้มีห่อผ้าสีดำขนาดใหญ่ที่เปล่งแสงหลากสีออกมาเมื่อแกออกดูก็บังเกิดแสงสว่างเจิดจ้าในห่อผ้านั้นมีอัญมณีทุกชนิดบรรจุอยู่โดยพื้นฐานแล้วทั้งหมดล้วนเป็นอัญมณีระดับกลางประเมินด้วยสายตาคร่าวๆอัญมณีเหล่านี้มีอย่างน้อย 3-400 ก้อนเห็นจะได้ในบรรดาอัญมณีพวกนั้นยังมีกล่องไม้ต้นไม้พูดวิจิตรขนาดเล็กอีก2กล่องไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในเมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้ใบหน้าของถังฮวนก็เคร่งเครียดลงทันทีหากในกรณีอื่นการเก็บอัญมณีระดับกลางได้จำนวนมากขนาดนี้ถังฮวนคงจะมีความสุขอย่างมากแต่ตอนนี้เขาไม่มีความสุขเลยถ้าไม่ใช่เพราะหงจินหยวนเซียงและหยุนหุยตายไปแล้วเกรงว่าจะมีคนอีกมากที่ถูกล่อเข้ามาในถ้ำแห่งนี้และถูกฆ่าโดยไร้ความปราณีไปสู่สุคติเถิดนะถือซะว่าข้าแก้แค้นให้พวกเจ้าก็แล้วกันถังฮวนถอนหายใจเบาๆสายตาของเขาจ้องไปที่กองอัญมณีสิ่งของมากมายเช่นนี้กล่องไม้ของเขาคงใส่ไม่พอแน่ๆแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเขาก่อนหน้านี้ถังฮวนให้เสี่ยวเป่ากินอัญมณีได้เพียงวันละ10เม็ดไม่ใช่ว่าเสี่ยวเป่ากินได้แค่10เม็ดแต่เนื่องจากอัญมณีมีจำนวนจำกัดเขาจึงต้องจำกัดจำนวนไว้ทว่าตอนนี้เจ้าตัวเล็กสามารถกินได้จนพุงกลางหลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งถังฮวนก็วิ่งออกไปอย่างรวดเร็วเขาวางแผ่นหินกลับเข้าที่ปิดกั้นทางเข้าไว้จากนั้นก็แบกหีบห่อขนาดใหญ่เข้าไปในถ้ำลึกเข้าไปกว่า10เมตรหลังจากนั้นโลกทั้งใบของเขาก็ดำเนินไปอย่างตื่นเต้นภายในจุดตันเถียนเตาสวรรค์9สุริยันและวงล้อวิญญาณหมุนวนอย่างรวดเร็วในขณะหลอมพลังหยางบริสุทธิ์ถังฮวนก็หลอมอัญมณีระดับกลางไปด้วยหลังจากกระตุ้นอัคคีพิสุทธิ์จนถึงจุดสูงสุดความเร็วในการหลอมอัญมณีของถังฮวนก็รวดเร็วขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์หลังจากผ่านไปราว1ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นเขาก็ให้เสี่ยวเป่ากลืนอัญมณีหลอมเหลวระดับกลางลงไปเกือบ20เมตรภายในถ้ำคลื่นความร้อนพุ่งสูงขึ้นแต่การเคลื่อนไหวของถังฮวนไม่ได้หยุดชะงักเลยเมื่อเวลาผ่านไปอัญมณีระดับกลางในกล่องขนาดใหญ่นั้นก็ลดน้อยลงเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวเสี่ยวเป่านั้นกินอัญมณีไปมากกว่า300ก้อนแล้วด้วยอัญมณีหลอมเหลวจำนวนมากนั่นรวมกันอย่างน้อยก็เท่ากับหม้อใบเบอร์แต่ท้องเล็กๆของเสี่ยวเป่าไม่ได้โตขึ้นมาสักเท่าไหร่เลยเหลือแค่ไม่กี่ก้อนแล้วนะกินหมดนี้แล้วเจ้ายังไม่ยอมตื่นอีกหรือแม้ว่าจะเป็นตามที่คาดไว้แต่ความอยากอาหารของเสี่ยวเป่าก็ยังทำให้ถังฮวนประหลาดใจทันใดนั้นถังฮวนคว้าอัญมณีระดับกลางสีดำอีกก้อนหนึ่งแต่ขณะที่เขากำลังจะหลอมเขาแหลมบนหัวของเสี่ยวเป่าก็เปล่งแสงสีทองพราวระยับจากนั้นลมหายใจที่เยือกเย็นผิดปกติก็แผ่ซ่านออกมาทันทีภายในรัศมีไม่กี่เมตรอุณหภูมิก็ลดลงฮวบฮาบเมื่อถังฮวนเห็นเช่นนี้ก็รู้สึกดีใจทันใดนั้นเสียงหัวใจเต้นแรงและทรงพลังก็ดังก้องอยู่ภายในถ้ำถังฮวนก้มลงมองพบว่าร่างกายของเสี่ยวเป่าก็บวมปูดขึ้นคล้ายลูกโป่งเสี่ยวเป่าตัวโตขึ้นเมื่อเห็นฉากนี้ทำเอาถังฮวนนิ่งอึ้งไปชั่วขณะแววตาเผยให้เห็นความประหลาดใจ
ร่างของเสี่ยวเป่าขยายตัวเร็วมากช่วงเวลาแค่ไม่กี่อึดใจมันก็เปลี่ยนไปจากก้อนกลมเล็กๆตัวใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อย5เท่าและในที่สุดปีกเล็กๆ2อันนั้นก็ดูเล็กลงไปอีกเพราะด้วยรูปร่างของมันในตอนนี้ค่อนข้างจะบินได้ลำบากนอกจากนี้ที่โคนปีกแต่ละข้างยังมีต้นอ่อนงอกออกมาไม่รู้ว่ามันคืออะไรหลังจากการเปลี่ยนแปลงหยุดลงที่เขาแหลมบนหัวเจ้าตัวเล็กสีทองสว่างก็ค่อยๆหายไปในไม่ช้าความอบอุ่นก็เติมเต็มพื้นที่เล็กๆนี้อีกครั้งหลังจากนอนหลับมาหลายวันไม่นานในที่สุดเสี่ยวเป่าก็ลืมตาขึ้นร่างกายที่ขดตัวก็ค่อยๆยืดออกดวงตาสีฟ้าเต็มไปด้วยความสับสนและสงสัยเสี่ยวเป่าตัวไม่เล็กแล้วนะแกทั้งฮวนอดไม่ได้ที่จะพูดออกมาดวงตาเปี่ยมล้นความสุขในที่สุดเสี่ยวเป่าก็ตื่นขึ้นเต็มตามันพุ่งตัวใส่ถังฮวนร้องเสียงดังชัดแจ๋วเอาหัวโตๆถูถ่ายอยู่ในอ้อมแขนของถังฮวนถังฮวนกอดเสี่ยวเป่าด้วยรอยยิ้มมันที่ตัวโตขึ้นมากอย่างกระทันหันเช่นนี้ทำเอาถังฮวนรู้สึกยังไม่ชินนักแต่แล้วถังฮวนก็คิดถึงปัญหาใหม่ขึ้นมาเสี่ยวเป่าตอนนี้ตัวใหญ่มากเห็นได้ชัดว่าไม่สามารถซ่อนตัวในห่อผ้าได้เหมือนแต่ก่อนถ้ายังปล่อยให้มันตามเขามาแบบนี้มันจะไม่กลายเป็นเป้าหมายของคนอื่นหรอเสี่ยวเป่าเพิ่งรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายมันร้องแล้วกระโดดจากอ้อมกอดของถังฮวนสองปีกกางออกโดยไม่รู้ตัวจนสุดขีดกระพืออย่างแรงกลางอากาศหลายครั้งก่อนที่จะร่วงลงพื้นเห็นได้ชัดว่านี่เป็นครั้งแรกที่เสี่ยวเป่าได้ลิ้มรสความรู้สึกการบินแบบนี้ก่อนหน้านี้ปีกเล็กๆคู่หนึ่งของมันมีไว้ประดับเฉยๆเพราะไม่สามารถรับน้ำหนักตัวมันได้ทันทีที่มันกระโดดขึ้นไปในอากาศมันก็จะหล่นตุ๊บลงพื้นทันทีไม่เหมือนตอนนี้อย่างน้อยก็ลอยอยู่ในอากาศได้ครู่หนึ่งหลังจากตะลึงไปช่วงขณะเสี่ยวเป่าเป่าเตือนมากมันกระพือปีกพร้อมส่งเสียงร้องตะโกนครั้งแล้วครั้งเล่าน้ำเสียงเต็มไปด้วยความแปลกใหม่มันลอยอยู่เหนือพื้นเพียง2เมตรได้ไม่เกิน4วินาทีนี่คือประสิทธิภาพการบินในตอนนี้ไม่นานนักอาการตื่นตาของแปลกใหม่ของเสี่ยวเป่าก็ผ่านไปในที่สุดจากนั้นดูเหมือนว่าจะฉุกคิดอะไรบางอย่างได้มันบิดหมุนร่างกายอย่างแรงหลังจากเสียงกรอบแกรบดังขึ้นร่างกายของมันก็หดลงอย่างรวดเร็วเพียงชั่วกระพริบตาร่างของมันก็กลับมามีขนาดใหญ่พอๆกับก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนกลับมาเหมือนเดิมได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันนี้ทำให้ถังฮวนแปลกใจอดไม่ได้ที่จะอุ้มเสี่ยวเป่าขึ้นมาดูอย่างทีท้วนแม้ว่าร่างกายของมันจะหดลงแต่ต้นอ่อนสองอันบนปีกทั้งสองข้างก็ยังคงอยู่ที่นั่นดูเหมือนว่าจะมีกระดูกยื่นออกมาจากใต้ผิวหนังเสี่ยวเป่าค่อนข้างพอใจกับรูปร่างปัจจุบันของมันว่าแล้วก็ขดตัวลงในอ้อมแขนของถังฮวนสบายอกสบายใจจากนั้นไม่นานในตาสีฟ้าเล็กๆก็ส่องแสงสว่างจ้าจากนั้นร่างเล็กๆก็กลายเป็นลำแสงสีฟ้าแล้วบินออกจากอ้อมแขนของถังฮวนเมื่อถังฮวนกลับมารู้สึกตัวถึงเห็นว่ามีอัญมณีเหลืออยู่เพียง20ก้อนในกล่องและยังมีเศษอัญมณีอีกกองหนึ่งอยู่ข้างๆเสี่ยวเป่ากรุบ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 ปากเจ้าตัวเล็กเคี้ยวกรุบกรับใหม่ๆหุดยุดทั้งยังเคี้ยวเสียงดังขึ้นเรื่อยๆมันใช้กรงเล็บเล็กๆคู่นั้นยัดอัญมณีเข้าปากเรื่อยๆจากนั้นก็คายเศษเป็นชิ้นๆออกมาใช้เวลาประมาณ10วินาทีอัญมณีระดับกลางที่เหลือราว20ก้อนก็ถูกกินจนหมดทั้งฮวนอดกลืนน้ำลายไม่ได้เจ้าตัวเล็กนี่กินอัญมณีเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วแม้จะกินอัญมณีไปเยอะแล้วแต่เสี่ยวเป่าก็ยังไม่หยุดมือกรงเล็บเล็กๆเปิดฝาของกล่องไม้ทั้งสองที่มีต้นไม้ผู้วิจิตรออกหลังจากสะบัดนิ้วแล้วร่างเล็กๆก็ปรากฏขึ้นในกล่องไม้ใบใหญ่ทั้งฮวนเดินมาที่กล่องไม้ขนาดเล็กทั้งสองดวงตาของเขาเจิดจ้าราวกับดวงดาวกล่องไม้สองกล่องหนึ่งกล่องมีอัญมณีระดับสูงหินแก้วภูเขาไฟอยู่สองก้อนแต่ถังฮวนกลับไม่สนใจอัญมณีระดับสูงล้ำค่านี้เลยสายตาของเขาจดจ่ออยู่กับกล่องไม้ขนาดเล็กอีกใบภายในกล่องมีหินสีขาวขนาดเท่าปันวางอยู่บนพื้นอย่างเงียบๆมันใสเหมือนผลึกผิวเรียบลื่นเหมือนหยกมีรูปร่างเหมือนหินกรวดภายในหินมีคลื่นสีแดงเพลิงกำลังพัดแกว่งไปมาเล็กน้อยบนพื้นเหมือนนกฟีนิกซ์ที่กำลังบินอยู่ในอากาศมันงดงามมากฟีนิกซ์มันคือศิลาฟีนิกซ์แน่นอนถังฮวนพึมพำด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นไม่เคยคิดว่าจะได้ซิลาฟีนิกมาด้วยวิธีนี้เลยใครกันที่ครอบครองมันไว้หรือจะเป็นพวกที่ถูกสังหารที่นี่ถังฮวนต้องใช้เวลาครู่หนึ่งสงบใจที่ยินดีปรีดาไว้ก่อนแล้วจึงคว้าซิลาฟีนิกมาไว้ในมือพลิกสำรวจดูซ้ำและซ้ำเล่าส่วนหินแก้วภูเขาไฟสองก้อนนั้นถังฮวนกลับไม่แยแสแม้แต่น้อยหินแก้วภูเขาไฟจัดว่าเป็นอัญมณีระดับสูงที่มีค่าอย่างยิ่งโดยธรรมชาติในการแข่งขันนักหลอมที่จัดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้หินแก้วภูเขาไฟก็เป็นรางวัลสำหรับที่1และที่2ของการแข่งขันแต่เมื่อเทียบกับศิลาฟีนิกซ์แล้วหินแก้วภูเขาไฟนั้นได้ค่ากว่ามากศิลาฟีนิกซ์
นี้มีคนที่อบอุ่นแต่ถังฮวนทราบดีว่ารัศมีแสงเพลิงที่เหมือนนกฟีนิกซ์ภายในหินนั้นซ่อนความหลงไหลอันน่าสะพรึงกลัวไว้อย่างงอแน่นอนทั้งหัวใจแห่งอัคนีและศิลาฟีนิกซ์สามารถหลอมอาวุธที่เหมาะสมมากสำหรับนักหลอมได้แต่ผลของทั้งสองอันนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอาวุธที่หลอมโดยหัวใจแห่งอัคนีนั้นเหมาะสมที่สุดสำหรับนักหลอมระดับกลางแต่อาวุธที่หลอมโดยศิลาฟีนิกซ์นั้นเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับนักหลอมในระดับปรมาจารย์เสียงร้องงอแงดังขึ้นอีกครั้งถังฮวนได้ยินถึงรู้สึกตัวจึงมองไปรอบๆพบว่ากล่องไม้ขนาดใหญ่ว่างเปล่าอัญมณีระดับกลางทั้งหมดถูกกวาดไปจนเรียบเจ้าตัวเล็กดูเหมือนจะกินไม่พอมันยังวิ่งไปที่กล่องไม้ขนาดเล็กและจ้องมองไปที่หินแก้วภูเขาไฟทั้งสองก้อนแล้วน้ำลายไหลย้อยทั้งหมดนี้เป็นของเจ้าถังฮวนไม่ลังเลคว้าหินแก้วภูเขาไฟสองก้อนใส่อุ้งเท้าน้อยๆของเสี่ยวเป่าเสี่ยวเป่าร้องออกมาด้วยความตื่นเต้นดีใจมันยัดหินแก้วภูเขาไฟเข้าปากทันทีเคี้ยวดังกรุบกรุบแค่สองสามทีก็พ่นหินแก้วภูเขาไฟอัญมณียังไม่ได้โดนมันย่อยเหมือนอันก่อนๆน่ากินไม่ได้เหรอถังฮวนเข้าใจทันทีก่อนที่เสี่ยวเป่าจะหลับไปโดยปกติแล้วมันจะกินอัญมณีระดับต่ำเท่านั้นไม่ใช่ว่ามันไม่ต้องการกินอัญมณีระดับกลางแต่ส่วนใหญ่จะไม่สามารถกัดได้หลังจากโตขึ้นและตื่นขึ้นมามันสามารถกินอัญมณีระดับกลางได้อย่างง่ายดายแต่อัญมณีระดับสูงตอนนี้มันคงยังเคี้ยวตามต้องการไม่ได้เหมือนเจ้าจะตอนนี้ยังกินไม่ได้สินะทั้งฮวนเก็บหินแก้วภูเขาไฟสองก้อนไว้ในกล่องเขาไม่เคยลองถลุงอัญมณีระดับสูงมาก่อนแต่เขาเชื่อว่าเขาจะทำได้แต่อาจต้องใช้เวลาสักพักเขาลูบหัวเสี่ยวเป่าด้วยรอยยิ้มอย่าเพิ่งหมดหวังข้าจะหลอมมันให้เจ้าเองอีกไม่กี่วันก็ได้กินแล้วเสี่ยวเป่าร้องร่ายยินดีใช้อุ้งเท้าเล็กๆชี้ไปที่ศิลาฟีนิกซ์ในมือถังฮวนแล้วแลบลิ้นเลียปากอันนี้ต้องเก็บไว้นะถังฮวนหัวเราะและเก็บศิลาฟีนิกซ์ไว้จากนั้นเก็บกล่องไม้ขนาดเล็กไว้ในกล่องไม้อีกที่เก็บใส่กระเป๋าแล้วยกพาดบ่ายันกายลุกขึ้นออกไปกันเถอะหลังจากเดินไปทางปากถ้าไม่กี่ก้าวก็พบว่าเสี่ยวเป่าไม่ได้เดินตามมาถังฮวนหันมองกลับไปด้วยความแปลกใจเห็นเสี่ยวเป่ากำลังกวักมือเรียกตัวเองชี้ไปที่ส่วนลึกของถ้ำสีแดงเลือดในดวงตาสีฟ้าเปล่งประกายเต็มไปด้วยความยินดีและความตื่นเต้นตาของถังฮวนเป็นประกายเจิดจ้าขึ้นหรือว่ามีอัญมณีล้ำค่าอยู่ในนั้นถังฮวนสงสัยเกี่ยวกับถ้ำนี้อยู่แล้วเขากำลังคิดว่าจะรอให้การประลองจิตวิญญาณฟีนิกซ์จบลงก่อนจึงจะเข้ามาดูอีกทีอย่างไรก็ตามเขาอยู่ที่นี่มาได้สักพักตอนนี้หิวโหยนักถ้าหากเขาไปต่อแล้วเกิดมีอะไรผิดพลาดติดกับดักทำให้ไปร่วมการประลองยุทธล่าช้าอยู่คนเดียวไม่ต้องพูดถึงว่าบางทีเขาอาจจะอดตายได้แต่ด้วยคำแนะนำของเสี่ยวเป่าสถานการณ์นั้นจะแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงสิ่งเดียวที่ทำให้มันตื่นเต้นได้ก็คืออัญมณีอย่างไม่ต้องสงสัยและน่าจะอยู่ไม่ไกลมากกรณีนี้น่าจะไม่มีอันตรายใดถ้าจะเข้าไปดูตอนนี้ครุฑต่อมาถังฮวนก็เดินลึกเข้าไปในถ้ำเจ้าตัวเล็กพยักหน้าอย่างมีความสุขใช้กรงเล็บทั้งสี่กระโดดตะกุยตามขึ้นไปบนไหล่ถังฮวนถ้ำศิลาโลหิตหมุนวนไปมายิ่งพวกเขาเดินไปข้างหน้าคลื่นความร้อนก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากเดินเข้าไปได้ประมาณ200เมตรถังฮวนก็เหงื่อออกจนชุ่มความร้อนในสถานที่แห่งนี้เขาเองก็รู้สึกว่ายากจะทนไหวแต่ตอนที่ถังฮวนกำลังเตรียมที่จะโคจรเคล็ดหลอมจิตผ่านชีพจรเพื่อกระตุ้นพลังอัคคีพิสุทธิ์มาต้านทานงความร้อนนี้ภายในจุดตันเถียนของเตาสวรรค์เก้าสุริยันก็เริ่มหมุนขึ้นทันทีนี่คือดวงตาของถังฮวนเต็มไปด้วยความสงสัยความผิดปกติเช่นนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาก่อนเป็นตอนที่พลังหยางบริสุทธิ์ในร่างของซานซานระเบิดออกมาตอนนี้เตาสวรรค์เก้าสุริยันก็เกิดปฏิกิริยาแบบนี้อีกหรือภายในถ้ำจะมีบางอย่างที่คล้ายกับพลังหยางบริสุทธิ์ถังฮวนไม่คาดคิดมาก่อนไม่กี่นาทีต่อมาเขาก็พบว่าเตาสวรรค์9สุริยันหมุนวนอย่างรวดเร็วร่องรอยของความร้อนบริสุทธิ์ที่ละเอียดอ่อนและแปลกประหลาดถูกแยกออกจากคลื่นความร้อนที่อยู่รอบตัวนี้เข้าสู่ร่างกายของเขาอย่างรวดเร็วไปตามเส้นชีพจรมุ่งเข้าไปในเตาสวรรค์9สุริยันที่จุดตันเถียนเมื่อไม่มีคลื่นความร้อนแปลกประหลาดพวกนั้นอุณหภูมิรอบๆก็ลดลงทันทีเพลิงสวรรค์ศักดิ์ต่อมาความคิดของถังฮวนกำลังเริ่มสับสนลมหายใจที่แผ่ออกมาเต็มไปด้วยความร้อนที่ดึงเข้ามาจากเตาสวรรค์9สุริยันคล้ายขนนกฟีนิกซ์ที่กู้เฟยมอบให้เขาแม้ว่าความร้อนที่แผ่ออกมาจากทั้งสองจะแตกต่างกันแต่ก็เหมือนกันทุกประการคล้ายจะมีที่มาจากแหล่งเดียวกัน
พลิงสวรรค์ศักดิ์อยู่ในส่วนลึกของถ้ำนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ในหุบเขาเฟิงหลิงหรอกหรือถังฮวนอดไม่ได้ที่จะคิดเช่นนี้ถ้าเพลิงสวรรค์ศักดิ์ปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาจริงๆถังฮวนจะไม่แปลกใจเลยเพราะเพลิงสวรรค์ศักดิ์นั้นมีชีวิตมันเป็นหนึ่งในไฟแห่งจิตวิญญาณทั้ง5มันอยู่มาเป็นเวลาเนิ่นนานเป็นจิตวิญญาณบริสุทธิ์ไม่แปลกใจเลยที่จะย้ายจากหุบเขาเฟิงหลิงมาที่ยอดเขาโลหิตอัคคณีนีจะไปดีหรือไม่นะถ้ำศิลาโลหิตนี่ก็ไม่รู้ว่าข้างหน้าไปไกลแค่ไหนถังฮวนเริ่มลังเลเพลิงสวรรค์ศักดิ์นั้นเป็นเป้าหมายหนึ่งของเขาในการมาที่ภูเขาเฟิงหมิงแต่เขาไม่เคยคิดเลยว่าจะได้พบกับเพลิงสวรรค์ศักดิ์เร็วถึงเพียงนี้ตามแผนเดิมนั้นเขาตั้งใจจะรอให้การประลองจิตวิญญาณฟีนิกซ์จบลงก่อนถึงจะลงมือในเวลานั้นหากปราศจากการดึงดูดของไขกระดูกฟีนิกซ์ผู้ฝึกยุทธจำนวนมากที่มารวมตัวกันจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็วนอกจากนี้เขาจะสามารถค้นหาร่องรอยของไฟแห่งจิตวิญญาณได้อย่างช้าๆโดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกรบกวนมากเกินไปแต่แผนดังกล่าวไม่ทันการเสียแล้วเดิมทีเขามาที่ยอดเขาโลหิตอัคคณีแห่งนี้เพื่อค้นหาขนนกฟีนิกซ์เท่านั้นแต่บังเอิญมาพบที่ซ่อนที่แท้จริงของเพลิงสวรรค์ศักดิ์ซะได้เมื่อมาถึงที่นี่แล้วจะถอยกลับได้ยังไงถังฮวนตัดสินใจมุ่งหน้าต่อไปทันทีอย่างไรก็ตามเมื่อถังฮวนก้าวไปข้างหน้าเขาก็โคจรพลังไว้เต็มที่แล้วภายในจุดตันเถียนเตาสวรรค์9สุริยันและวงล้อวิญญาณกำลังหมุนอย่างรวดเร็วคลื่นความร้อนแปลกประหลาดที่อยู่ภายในก็ถูกดูดเข้าไปทันทีมันแทรกซึมเข้าไปในร่างกายและถูกถังฮวนดูดซับเอาไว้คลื่นความร้อนยังโหมกระหน่ำเป็นระลอกและยังคงส่งเสียงหวิดหวิวแต่ทันทีที่มันเข้าใกล้ถังฮวนความร้อนแปลกๆที่อยู่ในคลื่นความร้อนจะถูกดูดซับทั้งหมดนี้อยู่ในระดับที่ถังฮวนทนรับได้ไม่ต้องกังวลสิ่งที่เจ้าเพิ่งค้นพบดูถ้าคงไม่ใช่อัญมณีแต่เป็นเพลิงสวรรค์ศักดิ์ใช่ไหมถังฮวนเดินอย่างกระฉับกระเฉงอดไม่ได้ที่จะหัวเราะและถามออกไปดังๆเสี่ยวเปาเกาหัวด้วยความสับสนเล็กน้อยถังฮวนหัวเราะทั้งยังตกใจนิดๆเป็นไปได้ว่าไม่ว่าสิ่งนี้จะเป็นศิลาฟีนิกซ์หรือขนนกฟีนิกซ์แต่รังสีความร้อนที่มีอยู่นั้นคล้ายกับเพลิงสวรรค์ศักดิ์มากคลื่นความร้อนที่พุ่งออกมานั้นมีความร้อนของไฟแห่งจิตวิญญาณแน่นอนดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่เสี่ยวเป่าจะคิดผิดเขายังคงเดินหน้าต่อไปอีกเกือบ1กิโลเมตรความร้อนแปลกประหลาดนั่นรุนแรงขึ้นกว่าเดิมถึง10เท่าถังฮวนไม่สามารถรักษาความเร็วของเตาสวรรค์9สุริยันในการกลั่นความร้อนประหลาดได้เนื่องจากความร้อนที่สะสมอยู่ในเตามันมากขึ้นเรื่อยๆเวลานี้เองถ้ำที่อยู่ข้างหน้าก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วและทันใดนั้นประตูสีแดงเลือด2บานก็ปรากฏแก่สายตาถังฮวนประตู2บานกว้างหลายเมตรสูงกว่า10เมตรและแทบไม่มีช่องว่างระหว่างประตูทั้ง2บนพื้นผิวของประตูแต่ละบานสลักรูปนกฟีนิกซ์สีแดงเพลิงที่มีขนหางยาวจะงอยปากของมันหันเข้าหากันและเชื่อมต่อกันเป็นวงกลมขนาดใหญ่คลื่นความร้อนที่มีอยู่เต็มถ้ำนี้เล็ดลอดออกมาจากประตูเป็นระลอกราวกับว่ามันไม่เคยหยุดนิ่งถ้ามีประตูอยู่นี้แสดงว่าด้านหลังไม่น่าจะมีอุโมงค์ไปต่อแล้วถังฮวนรีบเดินมาที่ประตูท่าเพลิงสวรรค์ศักดิ์อยู่ลึกเข้าไปในถ้ำนี้จริงๆก็ต้องอยู่หลังประตูทั้งสองนี้อย่างแน่นอนแต่ว่าเขาไม่รู้จะเปิดประตูสองบานนี้ยังไงถังฮวนคิดหาทางอย่างรวดเร็วฝ่ามือที่เต็มไปด้วยพลังของเขากระแทกที่ประตูเต็มแรงเขาผลักประตูด้วยพลังทั้งหมดที่มีแต่ประตูห้องทั้งสองก็ไม่ขยับเลยเมื่อเห็นเช่นนี้ถังฮวนก็เข้าใจทันทีหากต้องการเปิดประตูนี้ไม่ควรใช้กำลังยิ่งไปกว่านั้นประตูนี้ต้องสามารถเปิดได้ไม่งั้นคนที่ทำประตูนี้จะเข้าไปได้อย่างไรเพลิงสวรรค์ศักดิ์เข้าไปในนั้นได้ยังไงกันนะหลังจากนั้นไม่นานถังฮวนก็เริ่มสังเกตอย่างทีท่วนหือนั่นมันอะไรหลังจากนั้นไม่นานถังฮวนก็พบว่าภายใต้หัวของนกฟีนิกซ์ทั้งสองตัวแต่ละตัวมีวงแหวนสีแดงเพลิงอยู่เหนือซุ้มเป็นผลึกใสราวกับแกะสลักจากหยกน้ำงามวงแหวนแต่ละวงหนาถึง3นิ้วและใหญ่เท่าลูกบาสเกตบอล2ลูกถังฮวนลังเลเล็กน้อยเขาจึงยื่นมือออกไปคว้าวงแหวนแต่ละวงวินาทีต่อมาถังฮวนขมวดคิ้วเล็กน้อยทันทีที่เขาสัมผัสมันก็รู้สึกได้ถึงแรงดูดที่รุนแรงซึ่งแท้จริงแล้วมันดูดฝ่ามือทั้งสองของเขาเข้าไปติดแน่นจากนั้นพลังปราณแท้ในร่างกายของถังฮวนก็ถูกกระตุ้นออกมาอย่างรวดเร็วเหมือนเขื่อนแตกแล้วหายไปในวงแหวนสิ่งนี้มีพลังดึงดูดยิ่งนักคิ้วถังฮวนขมวดแน่นมากขึ้นด้วยความเร็วที่วงแหวนดึงปราณแท้ของเขาออกไปเกรงว่าชั่วครู่เดียวพลังปราณแท้ในร่างกายของเขาคงหมดลงแน่นอนขณะที่คิดถังฮวนได้กระตุ้นอัคคีพิสุทธิ์ภายใต้พลังที่ห่อหุ้มของอัคคีพิสุทธิ์คลื่นความร้อนแปลกๆที่รวมตัวกันในจุดตันเถียนไหลผ่านเส้นชีพจรเผยให้เห็นฝ่ามือทั้งสองและถูกแหวนดูดซับไปถ
ถังวนเลิกคิ้วขึ้นแล้วถอนหายใจด้วยความโล่งอกเนื่องจากวงแหวนนี้สามารถดูดซับความร้อนได้จึงไม่ต้องกังวลว่าพลังปราณแท้จะหมดลงก่อนที่จะคิดหาวิธีกำจัดแหวนวงนี้เพียงแค่เขาดูดซับความร้อนแปลกๆที่มีอยู่รอบๆนี้เข้าไปเรื่อยๆแล้วควบคุมการไหลเวียนให้ดีแล้วส่งมันเข้าไปสู่วงแหวนก็พอเวลาที่ผ่านมาถังฮวนได้ฝึกฝนทักษะการกลั่นของเตาหลอมก้าวสุริยันและวงลอชีพจรวิญญาณให้ถึงขีดสุดแล้วเผลอแวบเดียวก็ผ่านไปครึ่งชั่วโมงความร้อนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจากวงแหวนทั้งสองวงที่ประตูถังฮวนพยายามทุกวิธีทางแต่ฝ่ามือทั้งสองข้างของเขาก็ยังติดแน่นอยู่กับวงแหวนไม่ยอมหลุดถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปข้าจะไม่ตายเพราะพลังหมดหรอกแต่จะอดตายนี่แหละถังฮวนรู้สึกปวดหัวยิ่งนักเสี่ยวเป่าสังเกตเห็นว่าถังฮวนตกอยู่ในสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออกจึงขยับไปมาซุกอยู่บนไหล่คลอเคลียใบหูและแก้มของเขาไม่ต้องห่วงข้าจะต้องคิดหาทางออกได้แน่ถังฮวนพยักหน้าอย่างสบายๆให้เสี่ยวเป่าแต่ทันทีที่เขาหันกลับมาแสงสีแดงร้อนแรงก็พุ่งเข้าสู่ดวงตารูปสลักนกฟีนิกซ์สองตัวที่อยู่เหนือซุ้มประตูดูเหมือนจะมีชีวิตขึ้นมามีแสงเจิดจ้านับร้อยนับพันส่องประกายระยิบระยับบนร่างของพวกมันขนนกงดงามก็พลิ้วไหวเบาๆราวกับว่าพวกมันจะกระพือปีกบินออกไปดวงตาทั้งสองคู่ดูเหมือนกับอัญมณีสีดำนิลในสายตาของถังฮวนนกฟีนิกซ์คู่ที่ประตูดูเหมือนจะกลายเป็นจิตวิญญาณที่มีชีวิตขึ้นมาเสี่ยวเป่าตกใจกับการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันนี้มันจ้องมองไปที่นกฟีนิกซ์ทั้งสองที่เสมือนจริงตรงหน้าแล้วดวงตาสีฟ้าคู่นั้นก็เบิกโพลงในสายตาของถังฮวนเขาเองก็ประหลาดใจไม่น้อยแต่แล้วถังฮวนก็โล่งใจเขาเข้าใจทันทีว่าวงแหวนทั้งสองวงที่ประตูดูดซับความร้อนออกจากร่างของเขาอาจเป็นเพราะฟีนิกซ์คู่นี้แหละที่ดูดซับไปเพียงแต่เขาไม่รู้ว่าทำไมพวกมันถึงต้องดูดซับพลังงานไปมากมายขนาดนี้แม้ว่าเมื่อครู่ถังฮวนไม่ได้สูญเสียปราณแท้ไปมากมายเท่าใดแต่เขาก็สัมผัสถึงปริมาณความร้อนที่แปลกประหลาดที่ดูดซับเข้ามาในเตาสวรรค์9สุริยันได้ว่ามีมากเหลือประมาณหากปราศจากเตาสวรรค์9สุริยันถังฮวนเกรงว่าตนคงจะถูกดูดเข้าไปจนแห้งตายแน่นอนดูเหมือนว่าเขาต้องทำให้นกฟีนิกซ์คู่นี้พอใจด้วยความแข็งแกร่งของตัวเองซึ่งการจะทำให้พวกมันเปลี่ยนไปเหมือนเช่นในตอนนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นได้กับผู้ฝึกยุทธระดับ4อย่างถังฮวนถ้าเขาเป็นคนธรรมดาล่ะก็ในขณะที่ถังฮวนกำลังครุ่นคิดอยู่นั้นเสียงร้องแหลมสูง2เสียงก็ดังชัดขึ้นมาจากประตูทันใดนั้นปีกของนกฟีนิกซ์ทั้งสองก็กระพือราวกับว่าพยายามที่ดิ้นรนให้หลุดพ้นจากพันธนาการของประตูและพร้อมจะโบยบินขึ้นไปสู่ท้องฟ้าเมื่อเห็นอย่างนั้นถังฮวนก็รีบถอยหลังไป2ก้าวโดยไม่ทันตั้งตัวเสี่ยวเป่าชี้ไปที่ฝ่ามือของถังฮวนแล้วตะโกนอย่างตื่นเต้นถังฮวนรู้ว่าฝ่ามือของเขาหลุดจากวงแหวนได้แล้วด้วยการกระพือปีกของนกฟีนิกซ์ทันใดนั้นประตูทั้งสองเริ่มเปิดออกจากด้านในราวกับว่าช่องว่างระหว่างประตูขยายออกอย่างรวดเร็วแทบจะมองไม่ทันด้วยตาเปล่าเผยให้เห็นด้านหลังบานประตูเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแท้จริงแล้วภายในเป็นพระราชวังสีแดงเพลิงที่สุขใสและสวยงามพระราชวังกว้างใหญ่มโหฬารคือคานและเสาแกะสลักลวดลายวิจิตรโบราณของตกแต่งต่างๆมีรูปแบบเป็นนกฟีนิกซ์ที่งดงามที่เห็นได้อยู่ทุกที่ในพระราชวังสามารถมองเห็นซุ้มประตูสูงเปิดโล่งเมื่อมองผ่านซุ้มประตูเข้าไปจะมองเห็นสิ่งต่างๆภายในซุ้มนั้นวังนี้ประกอบด้วย3ส่วนกลางห้องโถงขนาดใหญ่นั้นมีแสงสีแดงกระพริบคล้ายกับเปลวไฟที่กำลังลุกไหม้เปลวไฟนั่นหรือจะเป็นเพลิงสวรรค์ศักดิ์ดวงตาของถังฮวนสั่นไหวในใจราวติดปีกโผบิ้นดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความคาดหวังและตื่นเต้นคลื่นความร้อนที่รุนแรงแผ่ออกมาความร้อนแปลกๆที่อยู่ในนั้นอัดแน่นเข้มข้นกว่าที่อยู่ด้านนอกวังมากนักโชคดีที่เตาสวรรค์9สุริยันสามารถดูดซับมันได้ถังฮวนจึงสามารถทนต่อคลื่นความร้อนนี้ได้โดยไม่ลำบากช่างเป็นการรุกคืบอย่างเร่าร้อนอย่างไรก็ตามนี้ก็แค่ชั่วคราวเมื่อเตาสวรรค์9สุริยันเต็มไปด้วยความร้อนที่สะสมไว้เกินอัตราสถานการณ์จะแตกต่างจากนี้มากเขาต้องเดินทางออกจากถ้ำนี้ก่อนที่เตาจะเต็มเหมือนถังฮวนเพิ่งฉุกคิดได้คล้ายกับว่าเขาจะค้นพบอะไรบางอย่างทันใดนั้นเสี่ยวเป่าก็กระโดดลงจากไหล่ของถังฮวนมันยืดขาทั้งสองข้างออกมาเลี้ยวไปทางขวาครู่เดียวก็หายตัวไปแล้วถังฮวนไม่กังวลเลยว่ามันจะเจออันตรายอะไรไหมด้วยความสามารถของเสี่ยวเป่าในการสัมผัสถึงรังสีการฆ่าฟันได้ดีกว่าตัวเขาซะอีกท่าที่นั่นอันตรายมันจะไม่วิ่งไปแน่นอนเอาล่ะครู่ต่อมาถังฮวนก็กระโจนไปข้างหน้าและในเวลาเดียวกันเขาก็เตรียมถือปืนเอาไว้ในมือแม้ทิศทางที่เสี่ยวเป่าพุ่งไปจะไม่มีอันตรายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าข้างหน้าเขาจะปลอดภัยยิ่งไปกว่านั้นอันตรายบางอย่างก็ไม่ได้เข้ามาตรงๆอย่างวิธีการฆ่าของนักฆ่า
เป็นการถูกต้องแล้วที่จะระมัดระวังตัวในสภาพแวดล้อมที่แปลกประหลาดเช่นนี้ทั้งฮวนกระโดดราวกับว่าเขากำลังเหินบินไม่กี่อึดใจก็เดินผ่านพื้นที่ว่างกว่า100เมตรผ่านซุ้มประตูแล้วเข้าไปสู่ห้องโถงส่วนที่2ของวังเทียบกับด้านหน้าแล้วพื้นที่โถงขนาดใหญ่นี้ดูเหมือนจะกว้างขวางกว่ามากนอกเหนือจากเสาที่สวยงามรอบๆแล้วแทบจะไม่เห็นอะไรตกแต่งอยู่เลยแต่ทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของห้องโถงมีวัตถุแวววาวมากมายกองอยู่ทว่ามันไกลเกินกว่าจะเห็นได้ชัดทั้งฮวนมองไปที่ตรงนั้นเพียงครั้งเดียวเขาระงับความอยากรู้อยากเห็นที่อยู่ในอกแล้ววิ่งต่อไปจากนั้นไม่นานทั้งฮวนก็เข้าสู่โถงส่วนที่3ใจกลางห้องโถงกว้างนั้นมีรูปปั้นนกฟีนิกซ์ขนาดใหญ่สยายปีกกว้างคอยื่นไปข้างหน้าและเชิดหัวสูงราวกับว่าจะทะยานสู่ท้องฟ้าขนหางที่น่าอัศจรรย์ของมันก็ลอยอยู่ในอากาศราวกับว่ากำลังไร่รำอยู่ในสายลมรูปสลักมีความอ่อนช้อยงดงามทั่วทั้งร่างด้านหน้าของรูปสลักมีแท่นทรงกลมสูงประมาณ2เมตรและยาวประมาณ20เมตรแท่นทรงกลมทั้งหมดดูเหมือนทับทิมชิ้นใหญ่เหนือแท่นทรงกลมมีเปลวไฟขนาดใหญ่กำลังลุกโชนและคลื่นความร้อนขนาดใหญ่กำลังบกพัดกระจายไปทุกทิศทางภายในคลื่นความร้อนแต่ละระลอกที่แผ่ออกมาคลื่นความร้อนแปลกๆที่ทั้งฮวนกำลังดูดซาบอยู่นั้นเป็นพลังที่รุนแรงมากนี่คือเพลิงสวรรค์ศักดิ์แน่นอนทั้งฮวนเริ่มร้อนขึ้นดวงตาของเขาตะลึงงันเมื่อมองเข้าไปใกล้ๆจึงพบว่ามีความกดอากาศต่ำอยู่ตรงกลางของแท่นทรงกลมซึ่งครอบคลุมเปลวไฟไว้มากกว่าครึ่งหนึ่งของแท่นทรงกลมไม่เพียงแค่นั้นยังสามารถมองเห็นปีกที่ลุกเป็นไฟที่เกี่ยวพันกันในหลุมนั้นภายในปีกนั้นดูเหมือนจะมีรูปร่างเล็กกระทัดรัดด้วยปีกในปีกที่ปรากฏขึ้นอีกครั้งในยอดเขาโลหิตอัคนีของภูเขาเฟิงหมิงทั้งฮวนพึมพำเบาๆและหลังจากนั้นไม่นานเขาหลุดปากออกมาสี่คำอย่างไม่สามารถควบคุมได้ราชาวิหกเพลิงก่อนออกจากเมืองนู่ล่างมาทั้งฮวนได้สอบถามซานซานมาเป็นพิเศษเกี่ยวกับราชาวิหกเพลิงและได้เข้าใจสถานการณ์ของมันแล้วที่สำคัญที่สุดคือในภูเขาเฟิงหมิงในปัจจุบันนอกจากราชาวิหกเพลิงแล้วก็ไม่มีใครปรากฏตัวที่นี่อีกโดยไม่คาดคิดที่นี่ไม่เพียงแต่มีเพลิงสวรรค์ศักดิ์เท่านั้นแม้แต่ราชาวิหกเพลิงก็อยู่ที่นี่ด้วยนอกจากนี้ร่างของราชาวิหกเพลิงทั้งหมดถูกห่อหุ้มด้วยเพลิงสวรรค์ศักดิ์เป็นไปได้ไหมว่านางกำลังใช้เพลิงสวรรค์ศักดิ์เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บของนางในช่วงเวลานั้นเองความคิดที่จะออกจากวังก็เข้ามาในหัวของทั้งฮวนแต่เขาก็สงบใจลงอย่างรวดเร็วและคิดถึงบางสิ่งบางอย่างในฐานะที่เป็นหนึ่งใน8ราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่เช่นกันภัยคุกคามของราชาวิหกเพลิงน่าจะยิ่งใหญ่กว่าเจ้าหมาป่าว่างเทียนที่ได้รับบาดเจ็บอย่างหนักด้วยฝีมือของซานซานแม้ว่าถังฮวนจะปรารถนาถึงอาวุธศักดิ์สิทธิ์ชุดที่เหลืออยู่ในราชาวิหกเพลิงแต่เขาก็ไม่เคยคิดที่จะเป็นศัตรูกับราชาวิหกเพลิงแต่อย่างใดท้ายที่สุดทั้งสองฝ่ายไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันด้วยซ้ำภายใต้สถานการณ์ปกติเมื่อถังฮวนเปิดประตูห้องโถงและเข้ามาในสถานที่แห่งนี้ราชาวิหกเพลิงสามารถตรวจจับตัวเขาได้ด้วยความแข็งแกร่งของเขาไม่ว่าจะบาดเจ็บขนาดไหนการสังหารถังฮวนซึ่งเป็นเพียงผู้ฝึกยุทธระดับสี่นั่นง่ายดายยิ่งแต่จนถึงตอนนี้นางยังนอนอยู่บนแท่นกลมโดยไม่ไหวติงเป็นไปได้ไหมว่านางกำลังเข้าสู่ห้วงนิทราหรือขยับไม่ได้ดวงตาถังฮวนเปลี่ยนเป็นจริงจังทันใดนั้นก็กระโดดขึ้นไปบนแท่นทรงกลมคว้าปืนสายรุ้งอัคคีที่สุดที่เปลี่ยนเป็นแสงสีแดงกวาดไปยังลูกไฟบนแท่นเจ้ากำลังหาที่ตายทันใดนั้นเสียงเฉียบคมและอ่อนโยนก็ดังขึ้นมาหลังจากนั้นไม่นานจากหลุมตรงกลางแท่นทรงกลมปีกสีแดงเพลิงคู่หนึ่งก็กางออกกว้างและกระพือปีกไปทางถังฮวนในเสี้ยววินาทีก็มีลมแรงพัดเปลวไฟขนาดใหญ่พุ่งเข้าหาถังฮวนถังฮวนย่อตัวลงศักยภาพของปืนเปลี่ยนไปในทันทีท่ามกลางการปะทะกันอย่างน่าตื่นตารัศมีของปืนเป็นวงกลมก็แผ่ออกมาโดยใช้กระบวนท่ายิงสายรุ้งอัคคีพิสุทธิ์ในพริบตาเปลวเพลิงที่เกิดจากปืนสายรุ้งอัคคีพิสุทธิ์ก็ปะทะเข้ากับลูกไฟที่โหมกระหน่ำนั้นท่ามกลางเสียงพื้นดินสั่นสะเทือนความร้อนก็โหมกระพืออย่างบ้าคลั่งร่างของถังฮวนดูจะได้รับผลกระทบอยู่บ้างเขาถลาร่อนลงบนแท่นถอยหลังไปหลายก้าวพลังปราณแท้ในร่างกายของเขาผันผวนและบนแท่นทรงกลมร่างนั้นได้ลุกขึ้นจากหลุมแล้วท่านคือราชาวิหกเพลิงเพียงแวบเดียวถังฮวนก็เลิกคิ้วขึ้นด้วยความประหลาดใจแม้ว่าคนที่อยู่ในเปลวไฟจะมีปีกขนาดใหญ่แต่ร่างที่อยู่ระหว่างกลางปีกคู่นั้นดูเหมือนเด็กหญิงตัวเล็กๆอายุสัก4หรือ5ขวบได้นี่มันต่างจากสิ่งที่ทั้งฮวนรู้มาอย่างสิ้นเชิงราชาวิหกเพลิงที่น่าจะเป็นอิสตรีจะเป็นสาวน้อยน่ารักไปได้ยังไง
จ้าเป็นใครถึงสามารถเข้ามาในรังนกฟีนิกซ์ได้เด็กหญิงตัวเล็กๆไม่ตอบคำถามเขาแต่ถามกลับมาแทนดวงตาสีดำกลมโตของนางจ้องตรงมาที่ถังฮวนขณะที่ตะโกนออกมาด้วยเสียงของเด็กใบหน้าของเด็กสาวดูสวยงามและอ่อนโยนทว่ากลับเต็มไปด้วยความโกรธขึ้นรังนกฟีนิกซ์ความประหลาดใจในดวงตาของถังฮวนจางหายไปในขณะที่เขาพูดด้วยรอยยิ้มเข้ามาที่นี่จะยากอะไรข้าเพิ่งจับวงแหวนที่ประตูหลังจากที่ให้พวกมันดูดพลังไปสักหน่อยประตู2บานนั่นก็เปิดออกเองเป็นไปไม่ได้ถังฮวนพูดอย่างสงบนิ่งแต่เมื่อเด็กหญิงตัวเล็กๆได้ยินเช่นนั้นนางก็แทบคลั่งประตูสู่รังนกฟีนิกซ์ไม่ใช่อะไรที่ผู้ฝึกยุทธพเนจรเช่นเจ้าจะเปิดได้แม้แต่เจ้าปรมาจารย์ยุทธระดับ9ก็ยังทำไม่ได้สิ่งเดียวที่สามารถเปิดมันได้คือพลังแห่งไฟที่บริสุทธิ์ที่สุดมิฉะนั้นใครก็ตามที่อยู่ในระดับต่ำกว่าปรมาจารย์ยุทธระดับ8ทันที่สัมผัสวงแหวนพลังและเลือดทั้งหมดของพวกมันจะถูกชำระโดยการดูดของประตูรังนกฟีนิกซ์และกลายเป็นซากศพที่เหือดแห้งบอกมาเจ้าที่แท้เป็นใครกันแน่ในตอนท้ายเสียงของสาวน้อยก็กลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้งจะมีความลึกลับซ่อนอยู่ที่ประตูได้ยังไงหากไม่ใช่เพราะเขาสามารถดูดซับความร้อนที่ปล่อยออกมาจากเพลิงสวรรค์ศักดิ์แล้วส่งเข้าไปในวงแหวนได้ผลที่ตามมาก็คงจะเป็นไปไม่ได้อย่างที่ว่านั่นแหละข้าเป็นเพียงผู้ฝึกยุทธขั้น4ตัวเล็กๆเท่านั้นในใจถังฮวนหวั่นไหวยิ่งแต่ใบหน้ายังคงคลี่ยิ้มอย่างสงบถึงยังไงก็นับว่าเจ้าได้เปิดหูเปิดตาข้าแล้วก่อนหน้านี้ข้าไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าราชาวิหกเพลิงผู้สง่างามที่เป็นหนึ่งใน8ราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จะเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่ไม่มีผมสักเส้นเลยเจ้ากล้าดียังไงนางทั้งอายและโกรธมากตะโกนใส่ว่าเจ้าเด็กน้อยเพราะว่านี่เป็นเพียงครั้งแรกที่เจ้าทำให้ข้าขุ่นเคืองข้ายังจะให้โอกาสเจ้าจงออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ข้าจะหยุดโต้เถียงกับเจ้าไว้เท่านี้หรือไม่เช่นนั้นเจ้าก็ต้องทิ้งชีวิตไว้ในรังนกฟีนิกซ์นี่การดุด่าและท่าทีโกรธขึ้นของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่วางท่าให้ดูน่าหวาดกลัวของนางกลับทำให้นางดูน่ารักยิ่งขึ้นดูเหมือนนางจะรู้ว่าตนไม่มีอำนาจพอที่จะข่มขู่ผู้อื่นเสี้ยววินาทีก่อนจะพูดจบนางกางปีกสีแดงเพลิงขนาดมหึมาบนหลังกระพือปีกไปข้างหน้าอย่างดุดันจนเปลวไฟบนแท่นทรงกลมกลายเป็นเปลวไฟที่ลุกโชติช่วงปกคลุมถังฮวนมีหรือที่หนึ่งใน8ราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ของเทพปีศาจจะมีความเมตตาไม่เพียงแต่ไม่กลัวเขายังเริ่มหัวเราะเสียงดังแทนเท้าขวาของเขาเหยียบลงบนพื้นทำให้ร่างกระโจนไปยังแท่นบูชาทรงกลมอีกครั้งหอกปลายปืนสายรุ้งอัคคีพิสุทธิ์ในมือแทงใส่ด้วยความเร็วที่ยากจะมองเห็นด้วยตาเปล่าเสียงหวีดแหลมดังก้องไปทั่วทั้งบริเวณพระราชวังนี่คือเหตุผลที่เขาบอกว่าก่อนหน้านี้คือเพื่อตรวจสอบสิ่งต่างๆหากราชาวิหกเพลิงไม่พูดอะไรอีกและยังคงไล่ล่าเขาต่อเขาคงคิดถอยแล้วแต่เพราะราชาวิหกเพลิงคิดจะปล่อยเขาไปจริงๆนี่ทำให้ถังฮวนมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าราชาปีศาจมีแนวโน้มที่เกิดความผิดปกติบางอย่างและมันไม่กล้าโจมตีเขาด้วยกำลังทั้งหมดที่มีอาจเป็นเพราะอุบัติเหตุบางอย่างหรือเหตุผลอย่างอื่นแต่ราชาวิหกเพลิงไม่มีแรงพอที่จะฆ่าเขาได้อีกแล้วพลังปราณแท้ถังฮวนใช้พลังปราณแท้ไปมากแล้วหอกของเขาส่องสว่างเบ่งบานเปลวเพลิงควบแน่นขึ้นอีกครั้งและปะทะกันอย่างไร้ความปราณีกับเปลวไฟที่กระพือปีกของราชาวิหกเพลิงบนแท่นสูงเปลวไฟกระพืออย่างรุนแรงขณะที่คลื่นความร้อนก็ปั่นป่วนคราวนี้ถังฮวนโจมตีเปลวไฟด้วยหอกของเขาพุ่งไปที่ขอบของแท่นทรงกลมในใจกลางของแท่นทรงกลมร่างของราชาวิหกเพลิงขยับเล็กน้อยราวกับว่ามันถูกเปลวเพลิงพัดกลับมาเจ้าเด็กน้อยเพราะเจ้ากำลังแสหาที่ตายข้าจะให้เจ้าได้สมปรารถนาภายในเปลวเพลิงความโกรธที่รุนแรงทวียิ่งขึ้นบนใบหน้าเล็กๆที่สวยงามของราชาวิหกเพลิงนางอ้าปากเล็กๆแล้วส่งเสียงลูกไฟที่พ่นออกมาเปลี่ยนเป็นกีฟีนิกซ์สีแดงเพลิงตัวเล็กในพริบตาพุ่งเข้าหาถังฮวนด้วยความเร็วดุดสายฟ้าคิ้วของถังฮวนกระตุกตื่นตัวทันทีหอกยาวในมือสั่นส่งเสียงเปล่งพลังคลื่นรุนแรงออกมาปลายหอกสีแดงเพลิงสัมผัสกับร่างของฟีนิกซ์น้อยแล้วไม่ทันไรถังฮวนก็พบว่าหอกเหมือนปะทะกับความว่างเปล่าทั้งที่มีอะไรมาขวางกั้นแต่นกฟีนิกซ์ตัวน้อยกลับหายตัวไปได้อย่างน่าอัศจรรย์ทันใดนั้นถังฮวนรู้สึกได้ถึงคลื่นความร้อนพวยพุ่งออกมาจากตัวหอกมันเกิดขึ้นเร็วมากยังไม่ทันที่จะปล่อยมือคลื่นร้อนนี้ก็พุ่งมาสู่แขนตนแล้วความร้อนรุนแรงเกินจะเปรียบได้แผ่กระจายเข้ามาในร่างกายในไม่ช้าก็แพร่เข้าไปทั่วทั้งแขนขาและอวัยวะภายใน
ทั้งวนอดร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดออกมาไม่ได้รู้เขาสึกคล้ายมีไฟลุกโชนอยู่ในร่างกายทั้งร่างเหมือนจะกลายเป็นเตาเผาขนาดใหญ่ราวกับว่าตัวเองกำลังจะลุกเป็นไฟเหตุการณ์พลิกผันนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเกินไปทำเอาถังฮวนถึงกับควันหนีดีฟอในขณะที่ความร้อนประตูขึ้นถังฮวนต้องทนกับความอึดอัดเหลือขณะเขากระโดดลงจากแท่นทรงกลมทันใดนั้นภายในจุดตันเถียนของถังฮวนต่อสวรรค์ก้าวสุริยันกำลังหมุนวนอย่างรวดเร็วคลื่นความร้อนที่แผ่กระจายไปทั่วร่างกายของเขาก็หลอมรวมเข้ากับเตาในทันทีในขั้นตอนนี้เส้นชีพจรวิญญาณและกล้ามเนื้อของถังฮวนกระตุกโดยเฉพาะบนใบหน้าของเขาที่อาการค่อนข้างน่ากลัวทั้งหมดเกิดจากความเจ็บปวดแสนสาหัสบนแท่นทรงกลมเด็กหญิงตัวเล็กๆยังคงลอยอยู่ตรงจุดเดิมของนางไม่ได้ไล่ตามเขาลงมาหลังจากพ่นเปลวไฟออกมานางดูเหน็ดเหนื่อยเล็กน้อยแต่ดวงตาของนางยังเบิกกว้างขณะที่ตะโกนออกมาด้วยความโกรธมีทางให้รอดแท้ๆแต่เจ้าเลือกจะตายเด็กน้อยเจ้าเลือกเองนะแต่หลังจากนั้นนางก็ถอนหายใจอย่างหดหู่ช่างน่าเสียดายไฟแห่งจิตวิญญาณของข้าแม้ว่าข้าจะนำมันกลับมาได้หลังจากเผามันจนตายแต่ก็ต้องใช้เวลายาวนานออกไปอีกกว่าที่ความแข็งแกร่งของข้าจะฟื้นขึ้นดังเดิมเป็นเช่นนั้นเองหรอกเหรอในเวลานี้จู่ๆเสียงหัวเราะก็ดังมาจากด้านล่างแท่นทรงกลมไฟแห่งจิตวิญญาณของเจ้าถูกสร้างขึ้นด้วยเพลิงสวรรค์ศักดิ์ใช่ไหมถ้าข้าดูดซาบพวกมันทั้งหมดเอาไว้ได้การจะหลอมรวมกับเพลิงสวรรค์ศักดิ์ก็ง่ายดายมากสาวน้อยนี่ต้องขอบคุณเจ้ามากเจ้าไม่เป็นอะไรเลยหรือเมื่อเห็นว่าใบหน้าของถังฮวนยังคงแดงระเรื่อผิวกายที่ปะทุจากคลื่นความร้อนของเขาก็สงบลงเด็กสาวนั้นตกตะลึงยิ่งแทบไม่เชื่อสายตาตนเองแม้ว่าไฟแห่งจิตวิญญาณของนางจะยังคงอ่อนแอแต่พลังที่ใช้ออกแม้ว่าจะเป็นถึงปรมายุทธ์ระดับ7ก็ไม่แน่ใจว่าจะทนได้หรือไม่แต่เจ้าตัวที่เพิ่งประกาศตัวเองต่อหน้าว่าเป็นผู้ฝึกยุทธ์ระดับ4กลับไม่แสดงท่าทีอันใดเลยราวกับว่าไม่อะไรเกิดขึ้นแน่นอนข้าสบายดีทั้งฮวนเหลตาและสูดหายใจยาวภายในใจเขาเข้าใจแล้วว่าแม้ตอนนี้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่คงยากที่จะพูดในภายหลังจากดูดซาบไฟแห่งจิตวิญญาณทั้งหมดมาแล้วพื้นที่มากกว่าครึ่งของเตาภายในร่างกายของเขาก็เต็มไปด้วยพลังนี้อีกทั้งตอนนี้ยังคงดูดซาบความร้อนที่ปล่อยออกมาจากเพลิงสวรรค์ศักดิ์อย่างต่อเนื่องคาดว่าอีกไม่นานเตาคงจะเต็มให้ตายเถอะเจ้าเป็นใครกันถึงสามารถดูดซาบพลังปราณเพลิงวิญญาณของข้าได้โดยไม่รอคำตอบของถังฮวนนางก็หัวเราะอย่างโกรธเจ้าอยากจะโดนเพลิงสวรรค์ศักดิ์ของข้าจริงๆหรือไม่รู้จักประมาณตนเองเอาซะเลยคิดว่าเพียงแค่ดูดซาบไฟแห่งจิตวิญญาณของข้าไปได้แล้วเจ้าจะสามารถหลอมรวมมันได้เพ้อฝันสิ้นดีตายซะเด็กหญิงตัวเล็กๆร้องออกมานางกระพือปีกขนาดใหญ่ด้วยความเร็วที่น่าอัศจรรย์ในเสี้ยววินาทีเปลวไฟบนแท่นก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วโหมกระหน่ำอย่างบ้าคลั่งคลื่นความร้อนที่แผ่ออกมารุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆพุ่งตรงไปที่ถังฮวนสีหน้าถังฮวนเปลี่ยนไปเล็กน้อยแล้วเขาก็ต้องถอยหนีออกไปในขณะที่ปีกของราชวิหกเพลิงกระพืออย่างรวดเร็วส่งคลื่นความร้อนที่รุนแรงจนเกิดเสียงหวิดหวิวนั่นยิ่งทำให้ความร้อนของเพลิงสวรรค์ศักดิ์ทวีความร้อนแรงเพิ่มมากขึ้นหลังจากนั้นไม่นานตาสวรรค์ก้าวสุริยันภายในตันเถียนของถังฮวนเริ่มรู้สึกเต็มเปี่ยมเห็นได้ชัดว่ามันมาถึงขีดจำกัดที่จะรองรับได้แล้วจะถอยหรืออยู่ต่อดีทั้งฮวนขมวดคิ้วเล็กน้อยหากถอยกลับไปราชวิหกเพลิงคงจะไม่ไล่ตามแน่อย่างไรก็ตามนางคงคิดหาวิธีอื่นที่จะช่วยฟื้นฟูตัวเองได้หากนางต้องการเข้าสู่รังนกฟีนิกซ์อีกครั้งคงยากราวกับป่ายปีนขึ้นสวรรค์ถ้าไม่สามารถเข้าไปในรังฟีนิกซ์นี้ได้ก็ไม่มีหวังว่าจะได้รับหนึ่งในไฟแห่งจิตวิญญาณทั้ง5ซึ่งก็คือเพลิงสวรรค์ศักดิ์มาหากเขายังฝืนอยู่ที่นี่ต่อแล้วเตาสวรรค์ก้าวสุริยันไม่สามารถดูดซาบความร้อนได้อีกเขาก็จะต้องอาศัยร่างกายเพื่อต้านทานความร้อนที่น่าสะพรึงกลัวในที่นี้แม้ว่าเขาจะใช้อัคคีพิสุทธิ์อย่างสุดกำลังแต่ก็ยากมากที่จะอดทนได้เป็นเวลานานขณะนี้เป็นเพราะอัคคีพิสุทธิ์ของเขามีพลังมหาศาลถึงยังพอพยุงตัวไปก่อนได้ในขณะที่ถังฮวนกำลังลังเลทันใดนั้นเสียงร้องชัดแจ๋วของเสี่ยวเป่าก็ดังขึ้นมาในพริบตาถังฮวนรู้สึกว่าไหล่ของเขาลู่ลงโดยธรรมชาติแล้วคือเสี่ยวเป่าที่กระโดดขึ้นไปด้านบนเขามองไปด้านข้างโดยไม่รู้ตัวจากนั้นก็รู้ว่าจริงๆแล้วพลังสีแดงเพลิงห่อหุ้มอยู่บนร่างของเสี่ยวเป่าและดูเหมือนว่าจะมีบางสิ่งอยู่ด้วยสัตว์อสูรลำดับที่2มังกรฟ้า
บนแท่นสูงเด็กหญิงตัวเล็กๆร้องอุทานเป็นครั้งแรกเมื่อเห็นเสี่ยวเป่าแต่เมื่อนางเห็นพลังห่อหุ้มสีแดงเพลิงบนร่างกายของเจ้าตัวเล็กใบหน้าเรียวเล็กของนางก็บิดเบี้ยวด้วยความโกรธดวงตาเหมือนพ่นไฟได้นางกัดฟันกรอดและกรีดร้องไอ้จนไรยังอายรีบวางสมบัติของข้าลงเดี๋ยวนี้อิงอะไรเหรอเสี่ยวเป่าเอียงหัวมองไปที่ราชวิหกเพลิงบนแท่นทรงกลมกระพริบตาสีฟ้าเข้มด้วยความงุนงงข้าโกรธแล้วนะไอ้ตัวเล็กบัดซบข้าโกรธที่สุดเด็กหญิงตัวเล็กๆตะโกนต่อเนื่องขณะที่นางเพิ่มความเร็วในการกระพือปีกความร้อนแรงก็ยิ่งทวีความรุนแรงและน่ากลัวอากาศในรัศมี10เมตรเริ่มประตูพร้อมเสียงแตกร้าวราวกับว่ามันกำลังจะลุกเป็นไฟอิงอิงจะเผาเราเหรอเสี่ยวเป่าสั่นสะท้านเหมือนตกใจหนักเพราะความร้อนที่เพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันแต่หลังจากนั้นเขาสีทองบนหัวของมันก็ปล่อยแสงสีทองสว่างสวะแพรวออกมาหลังจากนั้นไม่นานถังหวนก็พบว่าบริเวณรอบๆตัวเขาเย็นลงมากโดยไม่จำเป็นต้องใช้เตาสวรรค์ก็สุนรินเพื่อดูดซับความร้อนของเพลินสวรรค์ศักดิ์อีกต่อไปเสี่ยวเป่าทำได้ดีมากแสงสีทองส่องไปที่ใดเปลวไฟจะดับมอดทันทีในทางกลับกันปืนสายรุ้งอัคคีพิสุทธิ์ในมือของถังหวนก็ถูกเหวี่ยงออกไปดั่งกองกำลังนับพันที่กวาดไปทั่วสนามรบเสียงหวิดหวิวที่เสียดแทงหูก็แผดออกไปในอากาศมังกรฟ้านั่นแปลงร่างขั้นแรกไปแล้วหรอกหรือในที่สุดท่าทางของเด็กหญิงก็เปลี่ยนไปนางกระพือปีกถอยกลับอย่างรวดเร็วในที่สุดนางก็ออกมาที่ปากหลุมและมาถึงขอบของแท่นทรงกลมทันทีที่นางจักไปลูกบอลเปลวไฟขนาดใหญ่ก็ถอยกลับเข้าไปในหลุมทันทีคล้ายคลื่นยักย้ายทันใดนั้นก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยอย่างไรก็ตามมีลูกไฟสีฟ้าเป็นประกายขนาดประมาณนกทะเลฝังอยู่ด้านล่างของหลุมครึ่งทรงกลมภายในลูกไฟกลุ่มเปลวเพลิงสีแดงเข้มสั่นไหวอย่างบ้าคลั่งวิ่งวุ่นไปทางซ้ายและขวาราวกับพยายามที่จะหลุดพ้นจากพันธนาการของลูกบอลสีน้ำเงินเพลิงสวรรค์ศักดิ์ดวงตาของถังฮวนเบิกว้างขึ้นเล็กน้อยแสดงให้เห็นความตื่นเต้นอยู่ภายในเขาได้แต่หัวเราะฮ่าฮ่าติดกันไม่หยุดถังหวนรู้สึกได้ถึงความแปรปรวนของลมหายใจลึกๆเด็กหญิงตัวเล็กๆที่อยู่ตรงข้ามนั้นกำลังหรี่ตาลงและร่างของนางก็กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วพริบตาเดียวเด็กน้อยอายุ 4-5 ขวบก็กลายเป็นเด็กสาวอายุราว 15-16 ปีแต่การเปลี่ยนแปลงของนางยังไม่ได้หยุดลงทันทีใบหน้าที่เดิมดูไร้เดียงสาเริ่มมีเสน่ห์และดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นหน้าอกที่แบนราบก็กลายเป็นก้อนกลมชูชันขานวลเนียนราวหยกทั้งสองข้างก็เรียวยาวมากขึ้นเรื่อยๆในพริบตาเดียวจากเด็กหญิงก็เปลี่ยนกลายเป็นหญิงสาวที่โตเต็มวัยอีกครั้งนี่คือรูปลักษณ์ที่แท้จริงของประชาวิหกเพลิงเอาแล้วไงร่างงดงามและมีเสน่ห์ที่อยู่ตรงข้ามไม่เพียงแต่ทำให้หัวใจถังหวนเต้นแรงเท่านั้นแต่ยังทำให้เขาเกิดสัญญาณเตือนในหัวมันตอกย้ำและชี้ช่องไปที่หลุมตรงกลางแท่นเขายันกายลุกขึ้นเสี่ยวเป่าอั่งก็ไม่ลังเลมันถลายตัวลงจากไหล่ของถังหวนแล้ววิ่งตรงไปที่หลุมนั่นฮ่าฮ่ากลางอากาศหอกของถังหวนแทงออกมาราวลูกศรที่หลุดจากแหล่งมันเร็วเหมือนสายฟ้าสง่างามดั่งสายรุ้งและแรงกระตุ้นที่ระเบิดออกจากตัวปืนราวกับว่าความว่างเปล่ากำลังถูกแผดเผาในขณะที่ดวงตาของราชาวิหกเพลิงเปิดขึ้นภายในรูม่านตาที่มืดมิดดูเหมือนจะมีเปลวไฟสองดวงกำลังส่องประกายแรงกระตุ้นที่น่ากลัวพวยพุ่งออกมาจากร่างอันงดงามของนางซึ่งล่องลอยอยู่ในอากาศความรู้สึกที่น่าตกตะลึงนี้ถูกกดท่วงเต็มไปด้วยการกดทับทั่วทั้งพื้นที่ของเล็กๆนี่น่าหรือคือสิ่งที่เจ้าจะใช้มาต่อต้านข้าเมื่อเจ้าไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงงั้นก็ต้องตายปีกของราชาวิหกเพลิงหวังทะมุมเฉียงดวงตาของนางดูเย็นชาใบหน้าที่มีเสน่ห์นิ่งค้างดังเหล็กกล้าถังหวนตะโกนก้องด้วยเสียงอันดังออกจากปากแขนขวาของเขาเคลื่อนไปข้างหน้านิ้วเรียวลั่นไกตรงหัวปืนร้อนเผาเพียงพริบตาปืนสายรุ้งอัคคีพิสุทธิ์ถูกกระแทกอย่างรุนแรงถังหวนรู้สึกได้ถึงแรงอันหนักหน่วงซึ่งสั่นสะท้านผ่านตัวปืนไม่เพียงแต่ฝ่ามือของเขาเหมือนถูกเข็มทิ่มแทงมันยังทั้งเจ็บทั้งชาผลที่ตามมาของพลังนั้นยิ่งกดดันร่างกายของเขามากขึ้นเลือดลมก็พุ่งออกมาทันทีแทบจะเรียกว่าพ่นออกมาเลยก็ว่าได้ทำได้แค่นี้เองหรือทั้งหวนกัดฟันดูเดือดระดมพลังเต็มที่เพื่อต่อต้านทานพลังที่รุกรานเข้ามาในขณะที่มือของเขาพยายามฝืนคว้าปืนสั้นร่างทั้งร่างก็สุดหวบลงไปหลังจากการแปลงร่างของราชาวิหกเพลิงเกรงว่าความแข็งแกร่งของผู้ฝึกยุทธระดับ6หรือแม้แต่ผู้ฝึกยุทธระดับ7ก็ยังห่างไกลจากจุดนั้นมากและมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ถังหวนสามารถต่อกรในตอนนี้ได้เลยได้แล้ว
กือบจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ถังฮวนส่งเสียงร้องเสี่ยวเป่าถือลูกบอลและกระโดดออกมาจากหลุมเมื่อถังฮวนกระโดดลงจากแท่นมันก็กระโดดลงจากแท่นเช่นกันแล้วร่วงลงไปบนไหล่ของถังฮวนเสร็จข้าล่ะถังฮวนถอนลมหายใจอย่างโล่งอกรีบวิ่งไปที่ทางออกโดยไม่หยุดชะงักในช่วงเวลาสำคัญถังฮวนเร่งความเร็วเต็มที่ราวกับสัตว์ร้ายที่หลุดออกจากกรงและเร่งฝีเท้าออกไปอย่างดุเดือดอย่างไรก็ตามแม้ว่าเขาต้องการที่จะต้องออกจากที่นี่ในทันทีแต่ถังฮวนก็ไม่กล้าที่จะวิ่งตรงๆออกไปได้แต่วิ่งลัดเลาะไปตามเสาในห้องโถงไปทางซ้ายทางขวาเป็นครั้งคราวแกทั้งคู่ช่างน่ารังเกียจยิ่งเสียงกรีดร้องด้วยความโกรธขึ้นดังขึ้นจนแทบจะทะลุแก้วหูให้ได้ลมกันโชครุนแรงและทรงพลังหมุนวนไปมาคลั้งดั่งกระแสน้ำอันเชี่ยวกรากมีเสียงโครมครามเป็นระยะซึ่งนั่นเป็นเสียงปีกของราชาวิหกเพลิงที่กระพือปีกกระทบกับเสาในยามนี้ราชาวิหกเพลิงกำลังบ้าคลั่งอย่างหนักถังฮวนรู้สึกได้ว่าเขาและนางอยู่ห่างออกไปไม่เกิน2หรือ3เมตรหลายครั้งถังฮวนรู้สึกได้ชัดเลยว่าปีกของนางพร้อมที่จะพุ่งใส่กลางหลังของตนเองโชคดีที่มีเสาช่วยต้านไว้ถังฮวนยังคงวิ่งและวิ่งไปเรื่อยๆอย่างสุดชีวิตเวลานี้หากเขายังเกิดชักช้าอยู่ล่ะก็เกรงว่าตนจะถูกราชาวิหกเพลิงซัดลงไปกองที่พื้นแล้วถึงตอนนั้นไม่เพียงแต่จะไม่อาจรักษาสิ่งของไว้ได้แต่ชีวิตเขาก็ต้องถูกทิ้งไว้เบื้องหลังด้วยใช้เวลาไม่นานในการเข้าใกล้ซุ้มประตูเกือบ20เมตรจากเสาสุดท้ายของวิหารทั้ง3ถึงซุ้มประตูระหว่าง20เมตรนี้ไม่มีสิ่งกีดขวางอะไรเลยและนั่นมันอันตรายอย่างยิ่งสู้ไหวถังฮวนร่ำร้องอย่างรุนแรงในใจทันทีที่เขาวิ่งไปรอบๆเสาเขาก็ยิงกระหน่ำออกมาเหมือนลูกกระสุนปืนใหญ่โดยไม่ลังเลในเวลาเดียวกันปืนอัคคีสีแดงในมือของถังฮวนก็แทงออกมาข้างหลังเสียงแหลมของปลายปืนที่ฉีกกระชากอยู่ในอากาศตายซะเถอะทันทีที่เสียงโกรธทะเกรียวของราชวิคาวเฮฟดังขึ้นถังฮวนรู้สึกว่าทิศที่หอกพุ่งไปข้างหน้าถูกสกัดกั้นทันใดนั้นปลายปืนดูเหมือนถูกกระแทกอย่างแรงจากหัวจักรที่เร่งความเร็วทันใดนั้นเสียงคำรามพุ่งทะลุทะลวงเข้าไปที่แขนของถังฮวนผ่านตัวปืนและกระจายออกไปอย่างรวดเร็วไม่เท่าไหร่หรอกหน้าถังฮวนเผลอร้องโอดครวญออกมาแต่เขายังคงพุ่งไปข้างหน้าพร้อมกับปืนในมือคราวนี้ถังฮวนได้เตรียมการไว้แล้วแม้ว่าในอากาศภายในจุดตันเถียนต่อสวรรค์9สุริยันและวงล้อวิญญาณกำลังหมุนวนด้วยความรวดเร็วอยู่แล้วและยังมีเคล็ดการหลอมจิตผ่านชีพจรที่เร่งกำลังอย่างสุดขีดพยายามที่จะนำพาพลังเข้าสู่เตาหลอมแต่ถึงอย่างนั้นเลือดลมที่ไม่สม่ำเสมอของถังฮวนก็พุ่งพล่านขึ้นอีกครั้งครู่ต่อมาถังฮวนก็ร่อนลงมาหยุดลงที่หน้าซุ้มประตูอย่างแรงเขาพุ่งไปข้างหน้า2ก้าวเลือดไหลออกมาจากปากของเขาอย่างไม่อาจควบคุมได้อิงเป็นไรไหมเสี่ยวเป่าก้าวขึ้นไปบนกล่องไม้ที่ด้านหลังของถังฮวนถือลูกบอลสีฟ้า1ลูกด้วยกรงเล็บข้างหนึ่งจับคอของถังฮวนด้วยกรงเล็บอีกข้างในที่สุดเขาก็ไม่ได้ล้มลงกับพื้นเนื่องเพราะเจอความรุนแรงนี้เข้าไปแต่เมื่อเห็นถังฮวนกระอักเลือดเจ้าตัวเล็กก็อดไม่ได้ที่จะกรีดร้องอย่างกระวนกระวายมีอวัยวะภายในปั่นป่วนอย่างหนักแต่ถังฮวนไม่มีเวลาดูอาการบาดเจ็บตอนนี้มือซ้ายของเขาผ่านด้านข้างของซุ้มประตูไปอย่างรวดเร็วและรีบวิ่งไปที่เสาคู่ที่ใกล้ที่สุดของพระราชวังยังไม่ตายอีกหรือด้านหน้าของซุ้มประตูราชาวิหกเพลิงที่ลอยอยู่ในอากาศนั้นแสดงอาการยากจะเชื่อได้นางคิดว่าหลังจากโดนพลังเข้าไปผู้ฝึกยุทธระดับ4ตัวน้อยคนนี้แม้จะไม่ตายแต่ก็ต้องนอนอยู่บนพื้นขยับไม่ได้แต่คาดไม่ถึงว่าเขาจะวิ่งได้อย่างรวดเร็วหลังจากถูกกระแทกจนกระอักเลือดพลังกายของเจ้าหนุ่มนี่แข็งแกร่งขนาดนี้เลยเหรอหลังจากตกใจชั่วครู่ราชาวิหกเพลิงก็โกรธมากขึ้นทันทีที่ปีกบรรจบกันก็พาร่างของนางผ่านซุ้มประตูและไล่ตามไปอย่างรวดเร็วถังฮวนเพิ่งผ่านเสาแรกไปก็ได้ยินเสียงหวิดหวิวดังขึ้นอีกครั้งจากนั้นก็มีเสียงกระแทกรุนแรงดังกึกก้องเข้ามาในหูของเขาลมแรงโหมพัดมาจากด้านหลังแค่ยกเสื้อคลุมให้เท่านั้นจะพออะไรเจ้าต้องล่าสัตว์และเต้นรำฝีเท้าของเจ้าก็ไร้ประโยชน์นี่ทำให้ในใจของถังฮวนเข้าใจว่าเขาได้รับบาดเจ็บแล้วอย่างไรก็ตามเขาไม่กล้าที่จะลดความเร็วลงขณะเดียวกันถังฮวนก็เร่งเดินลมปราณของเขาเพื่อลดอาการบาดเจ็บระหว่างอวัยวะภายในและยังคงวิ่งไปข้างหน้าใกล้ๆเสาหินโดยไม่รู้ตัวว่าซุ้มประตูระหว่างส่วนที่2และส่วนแรกของพระราชวังอยู่ต่อหน้าแล้วก่อนหน้านี้เพิ่งใช้วิธีนี้ไปแล้วเห็นได้ชัดว่าไม่สามารถใช้งานซ้ำได้อีกต่อไปถังฮวนเปลี่ยนใจแล้วเหวี่ยงแขนไปข้างหลังและยิงปืนอีกครั้งเขาแทงไปที่ราชาวิหกเพลิงในชนะเท้าขวาของเขาพุ่งเข้าใส่เสาที่อยู่ด้านหลังด้วยแรงนี้ร่างกายของเขาจึงพุ่งลอยไปข้างหน้าถลายกับพื้นดินทันใดนั้นหอกที่แทงออกมาก็ลดหัวลงโดยใช้ปลายกระบอกปืนกระแทกกับพื้น
ด้วยการอาศัยแรงของหอกเพื่อรองรับแรงกระแทกกับพื้นความเร็วในการร่อนลงของถังหวนเพิ่มขึ้นอย่างมากจากนั้นเขาก็ผ่านซุ้มประตูแล้วเข้าสู่พื้นที่แรกของพระราชวังด้านหลังของเขาปีกของราชาวิหกเพลิงที่โบกสะบัดอยู่กลางอากาศก่อให้เกิดเสียงหวิดหวิวน่าสะพรึงเมื่อเข้าสู่พื้นที่วังส่วนแรกนางไม่ไล่ตามถังหวนที่วิ่งไปรอบเสาอย่างบ้าคลั่งอีกต่อไปแต่กลับกระพือปีกขนาดมหึมาแล้วบินตรงไปที่ทางเข้าห้องโถงเส้นทางการบินของนางเป็นเส้นตรงทันใดนั้นก็ข้ามผ่านถังหวนที่พิงเสาและเลี้ยวซ้ายและขวาแย่ละสิเมื่อเห็นเช่นนั้นใบหน้าของถังหวนก็อดไม่ได้ที่จะแปรเปลี่ยนราชาวิหกเพลิงตัวนี้ฉลาดเกินไปจึงพุ่งตรงไปด้านหน้าเพื่อขวางประตูไว้ถ้านางขวางประตูได้จริงๆตนก็เหมือนเต่าที่อยู่ในขวดโหลแล้วเอาไงดีถังหวนไม่มีเวลาครุ่นคิดมากนักขณะที่วิ่งไปพร้อมกับราชาวิหกเพลิงที่ไล่ตามหลังหลังจากนั้นไม่นานถังหวนก็รู้สึกประหลาดใจเมื่อเห็นว่าระยะห่างระหว่างตนกับราชาวิหกเพลิงหดสั้นลงเล็กน้อยตอนแรกถังหวนเข้าใจว่าคิดไปเองแต่เขาก็รีบตรวจสอบให้มั่นใจว่ามันเป็นเรื่องจริงระยะห่างระหว่างทั้งสองหดหายไปใจถังหวนเต้นแรงและหลังจากนั้นไม่นานก็เดาได้อย่างคลุมเครือว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ราชาวิหกเพลิงเปลี่ยนร่างจากเด็กหญิงตัวเล็กๆเป็นหญิงสาวโตเต็มวัยในช่วงเวลาสั้นๆนั่นแสดงถึงความแข็งแกร่งที่น่ากลัวอย่างยิ่งถังหวนเริ่มสงสัยว่าการตัดสินใจก่อนหน้านั้นของตนนั้นผิดพลาดหรือไม่ถึงอย่างนั้นตอนนี้ดูแล้วเขาน่าจะคิดไม่ผิดก่อนหน้านี้ราชาวิหกเพลิงดูจะมีปัญหาบางอย่างจึงไม่ต้องการเข้ามายุ่งแต่หลังจากเหตุการณ์ต่างๆที่ต่อเนื่องมานางจึงถูกบังคับให้ออกโรงแล้วแม้แต่กระต่ายก็ยังแว้งกัดได้หากถูกบังคับให้จนมุมนับประสาอะไรกับราชาวิหกเพลิง1ใน8ราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่อย่างไรก็ตามหากนางต้องออกโรงอย่างจริงจังในตอนนี้จะมีผลกระทบมากมายอย่างแน่นอนตอนนี้ความเร็วของนางลดลงบางทีนี้อาจเป็นเพียงลางสังหรณ์สันนิษฐานว่ายิ่งนางอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่ผลกระทบก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นจากการคาดคะเนนี้ดูเหมือนจะไม่สำคัญนักแม้ว่าราชาวิหกเพลิงจะปิดผนึกประตูได้หรือไม่ก็ตามถ้าเขายังคงซ่อนตัวจากนางบางทีอาจจะสามารถชนะได้โดยไม่ต้องต่อสู้แต่ก็ได้แค่คิดในใจแล้วปัดความคิดนี้ทิ้งไปเพราะถึงแม้ว่าราชาวิหกเพลิงจะเกิดกระทบที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ถังหวนในตอนนี้จะต้านทานไหวนอกจากนี้ไม่มีใครรู้ว่านางจะอดทนได้นานแค่ไหนด้วยความแข็งแกร่งของนางในตอนนี้หากถังหวนเกิดประมาทเพียงเล็กน้อยก็อาจตายได้อย่างแน่นอนการออกจากที่นี่น่าจะปลอดภัยกว่าร่างของถังหวนเคลื่อนไหวราวกับสายฟ้าขณะที่เขากำลังใกล้ถึงประตูห้องโถงก็พบกับราชาวิหกเพลิงอยู่ห่างออกไปไม่กี่เมตรไอ้ตัวเล็กแกตายแน่เมื่อมองไปที่ถังหวนจากด้านข้างราชาวิหกเพลิงขบฟันกรอดคำรามลั่นของที่ไอ้ตัวเล็กสารเลวนี่เอาไปให้มันคายออกมาให้ข้าซะแม้ว่าจะไล่ตามมาจนถึงสถานที่แห่งนี้นางก็ยังไม่ได้ฆ่าถังหวนและสัตว์อสูรวิญญาณตัวจ้อยถ้าเจ้าต้องการให้เขาคายมันออกมามันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเจ้าแล้วล่ะถังหวนหัวเราะเห็นปืนนี่ไหมในที่สุดถังหวนก็สงบใจลงเขารีบวิ่งออกจากเสาสุดฝีเท้าใช้ปืนสายรุ้งอัคคีพิสุทธิ์ในมือยิงไปที่ราชาวิหกเพลิงอีกครั้งเสียงดังก้องจากปืนชั่วขณะหนึ่งรอบๆปืนไม่เพียงแต่ร้อนระอุแต่ยังเต็มไปด้วยรังสีเข็นฆ่าที่รุนแรงน่าสะพรึงกลัวพื้นที่ในรัศมีไม่กี่เมตรดูเหมือนจะกลายเป็นสนามรบที่เต็มไปด้วยม้าเหล็กและรังสีเข็นฆ่านี่เป็นกระบวนท่าที่สองของปืนสายรุ้งอัคคีพิสุทธิ์สัญญาณควันในชั่วพริบตานั้นราชาวิหกเพลิงรู้สึกว่าทั้งร่างของนางถูกตรึงไว้อย่างแน่นหนาด้วยปืนยาวสีแดงเพลิงในใจของนางวันไหวเล็กน้อยพลังปืนของที่ถังหวนแสดงรวมทั้งรังสีที่แผ่ออกมาจากปืนกระบอกนั้นทำให้นางรู้สึกอันตรายอย่างยิ่งถ้าเป็นตอนที่นางมีพละกำลังสูงสุดฟาดทีเดียวปืนนี้ก็หักได้ง่ายดายแล้วยังสามารถสังหารศัตรูได้อีกด้วยแต่ตอนนี้มันเป็นไปไม่ได้ราวกับว่ามันถูกปล่อยออกมาภายใต้เงื่อนไขบางประการราชาวิหกเพลิงกระพือปีกทั้งร่างของนางลอยคว้างกลางในอากาศจังหวะนี้ล่ะถังหวนไม่ลังเลเลยเขารีบวิ่งผ่านราชาวิหกเพลิงด้วยความเร็วเต็มพิกัดถือปืนเดินผ่านประตูห้องโถงแล้วพุ่งออกไปยังถ้ำสีแดงเลือดด้านนอกกระบวนท่าสัญญาณควันที่น่ากลัวทั้งพลังและรังสีที่แผ่ออกมาเมื่อครู่เบาบางลงจนจางหายไปในอากาศทันทีกระบวนท่าหลอกรึก
เมื่อเห็นเช่นนี้ราชาวิหกเพลิงก็ตกตะลึงเหมือนตื่นจากความฝันทันทีผู้ฝึกยุทธระดับ4จะสามารถกระตุ้นรังสีปืนที่น่าตกใจเช่นนี้ได้อย่างไรการยิงนั้นเป็นเพียงการแสดงตบตาถ้านางไม่ตกใจกลัวคงใช้ปีกตอบโต้ได้ทันควันทำลายการโจมตีและส่งมันลอยละลิ้วไปแล้วเจ้าเล่ห์หน้าด้านน่าเกลียดแต่มันสายเกินไปที่จะเสียใจในตอนนี้หลังจากถูกหลอก2ครั้งติดต่อกันราชาวิหกเพลิงโกรธมากจนแทบจะกระอักเลือดนางได้แต่กรัดเกรี้ยวแล้วไล่ตามออกจากห้องโถงไปเมื่อเข้าไปในถ้ำราชาวิหกเพลิงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากหุบปีกแล้วลอยลงสู่พื้นหลังจากนั้นก็ก้าวไปข้างหน้าด้วยขาเรียวขาวสวยงามและอ่อนโยนเหยียบย่ำบนพื้นด้วยเท้าเปล่าได้ผลภายในถ้ำถังฮวนปาดเหงื่อเย็นบนหน้าผากแล้ววิ่งต่อแม้ว่าเขาจะสามารถผ่านมันไปได้อย่างยากเย็นหลังจากการโจมตีด้วยปืนนั้นอาการบาดเจ็บอวัยวะภายในของถังฮวนก็แย่ลงไม่น้อยภายในอกของเขาพลังปราณและเลือดปั่นป่วนอย่างรุนแรงแทบจะกักเอาไว้ไม่อยู่แต่ในที่สุดก็ยังสามารถอดทนต่อไปได้ด้วยความอุตสาหะเสียงฝีเท้าอันละเอียดอ่อนและเสียงเกรี้ยวกราดของราชาวิหกเพลิงดังมาจากทางด้านหลังอย่างต่อเนื่องทว่ามันก็ค่อยๆเบาลงถังฮวนรอบถอนหายใจโล่งงอกความเร็วของราชาวิหกเพลิงอยู่ได้เพียงบนอากาศเท่านั้นแม้ว่าถ้ำจะกว้างแต่ปีกของราชาวิหกเพลิงก็ไม่สามารถกางออกได้ด้วยวิธีนี้นางต้องพึ่งพาด้วยการเดินเท้าของตัวเองซึ่งเห็นได้ชัดว่านี่ไม่ใช่จุดแข็งของนางแน่นอนว่าถ้านางไม่ได้รับบาดเจ็บต่อให้ไม่ได้ใช้ปีกถังฮวนก็จะไม่อาจหนีได้แต่ถึงอย่างนั้นถังฮวนก็ไม่กล้าชะลอความเร็วลงเขาต้องอดทนต่อความเจ็บปวดขณะที่ก้าวไปข้างหน้าเมื่อถังฮวนไปถึงจุดสิ้นสุดของถ้ำก็แทบไม่ได้ยินเสียงตามหลังมาแล้วเขาผลักแผ่นหินกว้างที่กั้นถ้ำออกแล้วเดินออกจากถ้ำทันทีศพของหงจินหยวนเซียงและหยุนฮุยยังคงนอนแน่นิ่งอยู่ภายนอกถ้ำไม่มีร่องรอยของการเคลื่อนย้ายใดๆถังฮวนรีบวิ่งออกไปข้างนอกทันทีแต่หลังจากก้าวไปเพียง2ก้าวก็เปลี่ยนทิศทางและวิ่งตรงเข้าไปในส่วนลึกของถ้ำแทนหลังจากผ่านทางคดเคี้ยวมาไม่กี่ร้อยเมตรก็มาถึงส่วนท้ายของถ้ำหินถังฮวนนั่งลงบนพื้นจากนั้นก็แกะห่อที่หลังอย่างรวดเร็วเขาวางถุงสีแดงเพลิงและลูกบอลสีน้ำเงินที่บรรจุเพลิงสวรรค์ศักดิ์บนร่างของเสี่ยวเป่าลงในหีบไม้ที่สร้างโดยต้นไม้พูดวิจิตรไว้ถังฮวนปิดฝาหายใจเข้าลึกๆเร็วๆก่อนที่เขาจะหยุดเคลื่อนไหวแล้วจดจ่อกับการกลั้นหายใจเสี่ยวเป่ายังเรียนแบบการกระทำของถังฮวนกลั้นหายใจและนั่งเงียบๆบนพื้นแต่ดวงตากลมโตของมันกรอกไปมาไม่หยุดหลังจากนั้นไม่นานก็ได้ยินเสียงแผ่วเบาจากด้านนอกหลังจากหายใจ 2-3 รอบครั้งเสียงก็หายไปอีกครั้งข้าหนีเก่งมาตั้งแต่เกิดแล้วหลังจากนั้นไม่นานถังฮวนก็ถอนหายใจออกมาในที่สุดทว่าจากนั้นเขาก็ต้องกระอักเลือดออกมา2คำใบหน้าของเขาไร้สีเลือดเมื่อเห็นเช่นนี้เจ้าตัวเล็กก็ร้องออกมาขณะที่เสี่ยวเป่าพยายามกลั้นเสียงไว้ดวงตากลมโตเต็มไปด้วยความกังวลเห็นเช่นนี้แล้วถังฮวนก็หัวเราะและลูบหัวของมันเบาๆสุดท้ายก็ปลอดภัยแล้วเหล่าผู้ฝึกยุทธจากทั่วสารทิศหลั่งไหลมารวมตัวกันมากขึ้นเรื่อยๆนอกหุบเขาเฟิงหมิงมีคลื่นมหาชนมากมายในระยะ 2-300 กิโลเมตรสามารถพบเห็นผู้ฝึกยุทธได้ทุกคนทุกแห่งในบริเวณแถบยอดเขาโลหิตอัคนีนี้ใกล้หุบเขาเฟิงหมิงดูมีชีวิตชีวาที่สุดมีข่าวว่า1ใน8ราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรปีศาจราชาวิหกเพลิงได้ปรากฏตัวที่ยอดเขาโลหิตอัคนีนอกจากนี้ดูเหมือนว่ามันจะได้รับบาดเจ็บหนักและในที่สุดก็หายตัวไปจากยอดเขาโลหิตอัคนีข่าวลือดังกล่าวนี้สมจริงมากจนเหล่าผู้ฝึกยุทธทุกคนณที่นี้เชื่ออย่างไม่ติดใจสงสัยท้ายที่สุดก็มีข่าวลือเจาะจงลงมาว่าในภูเขาเฟิงหมิงราชาวิหกเพลิงได้รับบาดเจ็บหนักจากศึกที่สองอาณาจักรและแอบมายังสถานที่แห่งนี้เพื่อพักฟื้นเพียงแต่ไม่มีใครเคยเห็นนางมาก่อนในฐานะ1ใน8ราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ราชาวิหกเพลิงจะไม่มีสมบัติล้ำค่าติดตัวได้ยังไงก่อนหน้านี้ไม่มีใครเคยพบร่องรอยของมันดังนั้นพวกเขาจึงทำได้เพียงพูดถึงเพียงเท่านั้นแต่ตอนนี้ร่องรอยของนางปรากฏออกมาแล้วเหล่าผู้ฝึกยุทธหลายคนก็เคลื่อนไหวทันทีพวกเขาพากันรวมตัวกันอย่างรวดเร็วจากนั้นก็พากันมุ่งหน้าไปยังยอดเขาโลหิตอัคนีคนเหล่านั้นส่วนใหญ่เป็นผู้ฝึกยุทธระดับ6ที่มีความแข็งแกร่งไม่ธรรมดาทุกคนล้วนเป็นเหล่าผู้ฝึกยุทธผู้ทรงพลังในทางกลับกันพื้นที่ใกล้เชิงเขากลายเป็นที่รกร้างว่างเปล่ามากขึ้นถังฮวนซึ่งนั่งอยู่เป็นเวลานานท่ามกลางโขดหินแปลกๆในส่วนลึกของถ้ำหลังจากใช้เวลาเกือบทั้งวันฟื้นฟูอวัยวะภายในที่ได้รับบาดเจ็บในรังฟีนิกซ์ในที่สุดเขาก็ฟื้นตัวแน่นอนว่านี่เป็นเพราะกินของเหลวจากเขาทองคำของเสี่ยวเป่าเข้าไปด้วยเม
ไม่อย่างนั้นถึงใช้เวลาเป็นเดือนก็คงยากจะฟื้นตัวได้เสี่ยวเป่าขอบคุณมากสีของเขาทองคำบนหัวมันจางลงอีกครั้งแม้ว่ามันจะไม่ร้ายแรงเท่าครั้งที่แล้วจนมันต้องหลับไปแต่ความเหนื่อยล้าที่ฉายชัดบนใบหน้าก็แสดงให้เห็นอย่างไม่ต้องสงสัยดวงตาโตคู่นั้นก็ทอประกายหม่นลงไปมากนี่กินอันนี้สิทั้งฮวนเปิดกล่องไม้และหยิบกล่องไม้เล็กๆออกมาหนึ่งกล่องหลังจากที่เสี่ยวเป่าปล่อยของเหลวจากเขาทองคำออกมาถังฮวนก็อยากจะมอบซิลาฟีนิกให้กับมันแต่สุดท้ายก็ต้องยับยั้งใจไว้ก่อนเวลานี้ราชาวิหกเพลิงอาจจะยังวงเวียนอยู่รอบๆข้างนอกนี้แล้วพวกเขาก็อยู่ไกลเกินไปมีเพียงหีบไม้ของต้นไม้ผู้วิจิตรที่ทำให้ไม่สามารถตรวจจับการมีอยู่ของซิลาฟีนิกได้แต่ถ้าเขาเอามันออกมาโดยตรงก็พูดยากหากนางรีบรุดตามเข้ามาถึงที่นี่ก็จะไม่มีทางหนีอีกแล้วอิงกินได้เหรอเมื่อเห็นเช่นนั้นเสี่ยวเป่าก็กระปรี้กระเปร่าขึ้นมาทันตาลิ้นเล็กๆของมันตวัดรวบเอาซิลาฟีนิกเข้าปากไปทันทีเสียงเคี้ยวดังกรุบกรับเสี่ยวเป่ากลืนมันลงไปทันทีมันรู้สึกราวกับว่าได้ดื่มน้ำหวานทำให้รู้สึกสบายตัวขึ้นไม่น้อยดวงตากลมโตทั้งสองของมันหรี่ลงคล้ายดวงจันทร์เสี้ยวแสดงให้เห็นถึงความยินดีปรีดาเสี่ยวเป่าเคี้ยวซิลาฟีนิกอยู่ไม่กี่นาทีก่อนที่จะกินจนหมดในที่สุดแม้แต่กากก็ถูกกลืนไม่มีเหลือคราวนี้เขาทองคำที่บนหัวของมันก็ปล่อยแสงพร่างพราวออกมาหลังจากนั้นครู่หนึ่งแสงก็หายไปแล้วเขาทองคำก็ฟื้นคืนสู่สภาพเดิมเสี่ยวเป่าเลียริมฝีปากออกอาการว่ายังอยากกินอีกซิลาฟีนิกนี่ทรงพลังจริงๆกินแค่ก้อนเดียวมันก็หายดีแล้วดวงตาถังฮวนฉายแววประหลาดใจหลังจากนั้นไม่นานถังฮวนก็เหลือบไปเห็นห่อสีแดงในหีบไม้จึงอดยิ้มไม่ได้เสี่ยวเป่ามีของดีอะไรอยู่ข้างในเหรอถึงทำให้ราชาวิหกเพลิงหวั่นวิตกมากขนาดนั้นอิงอิงนี่ไงไงเสี่ยวเป่าร้องออกมาด้วยความตื่นเต้นแล้วกระโดดเข้าไปในกล่องไม้กรงเล็บเล็กๆทั้งสองขยับเงื้องะเมื่อเปิดหีบห่อออกมาแสงสีแดงพราวก็ส่องสว่างออกมาทันทีอิงเจ๋งใช่ไหมล่ะต่อมาถังหวนก็สูดอากาศเย็นเฉียบเข้าไปโดยไม่รู้ตัวของทั้งหมดในหอนั้นคือขนนกฟีนิกซ์และซิลาฟีนิกซ์สองสิ่งนี้ทั้งร้อนและชวนให้หลงไหลแค่แสงสีแดงที่เปล่งประกายนี้ก็ทำให้ทุกคนตื่นตาซิลาฟีนิกซ์32ก้อนและขนนกฟีนิกซ์13ชิ้นนี่อาจเป็นของสะสมทั้งหมดของราชาวิหกเพลิงไม่น่าแปลกใจเลยที่นางจะโกรธเกรี้ยวขนาดนั้นสักพักถังหวนก็กลับมาได้สติเขานับจำนวนซิลาฟีนิกซ์และขนนกฟีนิกซ์ด้วยสีหน้าตื่นเต้นเกินบรรยายสมบัติอย่างซิลาฟีนิกซ์และขนนกฟีนิกซ์นั้นหายากมากแม้แต่หอซิงไห่ที่มีอิทธิพลมากมายเมื่อนำสมบัติทั้งสองนี้มารวมกันเกรงว่ามีไม่เกินหนึ่งฝ่ามือนี้ขนาดยิ่งใหญ่อย่างหอซิงไห่แล้วนะไม่ต้องพูดถึงกองกำลังอื่นแม้ว่ากองกำลังทั้งหมดในทวีปหลงเย่าจะรวบรวมซิลาฟีนิกซ์และขนนกฟีนิกซ์ทั้งหมดรวมกันอาจจะได้เพียง20หรือ30ชิ้นเท่านั้นแต่ในกล่องของราชาวิหกเพลิงมีซิลาฟีนิกซ์ถึง32ชิ้นแล้วยังมีขนนกฟีนิกซ์ถึง13อันสิ่งของเหล่านี้ล้วนเป็นสมบัติล้ำค่าและไม่มีทางที่จะมีขายในตลาดได้แม้ว่ามันจะปรากฏในการประมูลเป็นครั้งคราวแต่ส่วนใหญ่ก็เพียงแค่นำมาแลกเปลี่ยนสินค้าเท่านั้นราชาวิหกเพลิงนางนี้เป็นสตรีที่ร่ำรวยไม่น้อยจริงๆอย่างไรก็ตามเมื่อเขาคิดถึงต้นกำเนิดของราชาวิหกเพลิงถังฮวนก็โล่งใจเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ถ้าข่าวนี้เผยแพร่กระจายออกไปเกรงว่าจะทำให้ทั้งทวีปหลงเย่าและทวีปจีหยวนสั่นสะเทือนอย่างแน่นอนถังฮวนจะกลายเป็นเป้าหมายของการวิพากษ์วิจารณ์ของสาธารณชนในทันทีอิงข้าเก่งไหมดวงตาของเสี่ยวเป่าฉายแววยินดีปรีดามันเงยหน้าขึ้นและกระพือปีกเล็กๆ เหมือนกำลังรอคำชมทำได้ดีมากทั้งวนหัวเราะเบาๆขณะที่เขาบีบหูเสี่ยวเป่าอารมณ์ที่ตื่นเต้นของเขาเริ่มสงบลงแล้วนี่เป็นเรื่องที่ไม่อาจบอกใครได้มิฉะนั้นเมื่อข่าวนี้รั่วไหลจะเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นยังไม่ทันที่เขาจะพูดจบเสียงของทั้งวนก็หยุดลงจากนั้นก็เก็บซิลาฟีนิกซ์และขนนกฟีนิกซ์อย่างรวดเร็วด้านล่างของกล่องมีกระดาษเหมือนสิ่งของมีขนาดเท่าพัดใบตาลสีเหลืองเข้มบนพื้นผิวครุขระมีเส้นสีดำจำนวนมากเขียนไว้นี่ดูเหมือนว่าจะเป็นแผนที่ของเกาะมันควรจะอยู่ทางใต้ของทวีปจีหยวนถังฮวนพึมพำกับตัวเองมันไม่ใช่เรื่องยากที่จะกำหนดทิศทางโดยประมาณของแผนที่แต่แผนที่นั้นชี้ไปที่เกาะใดหรืออะไรที่อยู่บนเกาะยังไม่สามารถระบุได้ในตอนนี้ยิ่งไปกว่านั้นทางตอนใต้ของทวีปจีหยวนมีเกาะจำนวนมาก
อีกทั้งโลกนี้ก็ไม่เหมือนโลกในชีวิตก่อนหน้านี้ที่สามารถวัดภูมิประเทศต่างๆได้อย่างแม่นยำแผนที่ไม่ใช่สิ่งที่สามารถคิดได้ในช่วงเวลาสั้นๆคงไม่ช้าเกินไปที่จะค่อยๆใช้เวลาคิดในภายหลังแต่เมื่อถังฮวนกำลังจะห่อกลับไปอีกครั้งก็ต้องอ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจแล้วเริ่มใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางไล่ไปตามแผนที่อย่างรวดเร็วต่อมาถังฮวนก็กางแผนที่ออกเผยให้เห็นกระดาษบันทึกขนาดใหญ่ที่ค่อนข้างเก่าปรากฏขึ้นต่อหน้าถังฮวนนี่อะไรเนี่ยถังฮวนยิ่งสงสัยจึงหยิบกระดาษขึ้นมาดูหลังจากนั้นดวงตาของเขาก็เบิกกว้างขึ้นเล็กน้อยแววตาฉายแววเจิดจ้าออกมาในหน้านี้มีทักษะการต่อสู้ด้วยเทคนิคการบ่มเพาะ2ทักษะฟีนิกซ์ไร่รำ3จังหวะระดับแรกประกายฟีนิกซ์ทั้ง8แต่ทำไมไม่มีระดับที่2หรือ3คลื่นดาบสังหาร7ท่าแรกท่าที่2ท่าที่3ที่4ไม่มีต่อหลังจากท่า4แล้วเหรอถังฮวนพลิกดูอย่างรวดเร็วแต่แล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะหัวเราะหรือร้องให้ดีเพราะทักษะทั้งสองนั้นยังไม่สมบูรณ์อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะเป็นเพียงคู่มือที่ไม่สมบูรณ์แต่ก็ดูลึกลับมากยังมีเวลาอีก 2-3 วันก่อนจะถึงการแข่งขันประลองยุทธ์ดังนั้นจึงสามารถใช้โอกาสนี้ทำความเข้าใจได้สำหรับเพลินสวรรค์ศักดิ์นั้นเขาคงทำได้เพียงพยายามหลอมรวมเข้าด้วยกันหลังจากเข้าร่วมการแข่งขันการประลองยุทธ์ยอดเขาโลหิตอัคนียิ่งสูงมากขึ้นเท่าไรความร้อนยิ่งเพิ่มมากขึ้นว่ากันว่าแม้แต่ปรมาจารย์นักหลอมซึ่งเป็นถึงเจ้าปรมาจารย์ยุทธระดับ9ก็ไม่สามารถไปถึงยอดสูงสุดของเขาโลหิตอัคนีได้ผู้ฝึกยุทธจำนวนมากที่มาค้นหาอยู่ในพื้นที่โดยรอบยอดเขาโลหิตอัคนีเป็นเวลา 2-3 วันก็คว้าน้ำเหลวหลายคนสงสัยว่าราชาวิหกเพลิงที่ได้รับบาดเจ็บอาจซ่อนตัวอยู่ที่ความสูงซึ่งยากที่พวกตนจะเข้าถึงทุกคนได้แต่ถอนหายใจแล้วเลือกที่จะถอยออกมาจำนวนคนในเขาโลหิตอัคนีลดลงเรื่อยๆแต่เหล่าผู้ฝึกยุทธก็กำลังมารวมตัวกันนอกหุบเขาเฟิงหลิงมากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันเหตุผลนั้นง่ายมากเพราะการประลองจิตวิญญาณฟีนิกซ์กำลังจะเริ่มขึ้นเช้าตรู่ด้านนอกเขาเฟิงหลิงมีคลื่นมวลชนมหาศาลทำให้เกิดเสียงสั่นสะเทือนกันไปทั่วให้ตายเถอะผ่านไปหลายวันในที่สุดมันก็เริ่มขึ้นเดิมข้าได้ยินมาว่าหอสิงไหพบไขกระดูกฟีนิกซ์ก็เตรียมจะเก็บมันไว้เป็นความลับและผูกขาดเช่นกันแต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรฝ่ายตรงข้ามถึงรู้เข้าดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามกระทำการไม่ดีจึงกระจายข่าวออกมาเองโชคดีที่หอซิงไห่ทำเช่นนี้ไม่เช่นนั้นใครจะรู้ว่าผู้ฝึกยุทธด้านอนอกเขาเฟิงหลิงสักกี่มากน้อยที่จะต้องทิ้งชีวิตไปเพื่อครอบครองไขกระดูกฟีนิกซ์นั่นเจ้ารู้ได้ยังไงเพราะพี่ชายของข้าทำงานในหอซิงไห่เขาได้ยินเรื่องนี้เป็นการส่วนตัวจากตูชีผู้ดูแลหอซิงไห่น่าสิเกรงว่าจะมีผู้ฝึกยุทธระดับ5หลายพันคนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ข้าละสงสัยจังว่าใครจะสามารถเข้าสู่3อันดับแรกและได้รับไขกระดูกฟีนิกซ์กันในบรรดาผู้ฝึกยุทธระดับ5เหล่านี้มีผู้อยู่ที่ในระดับสูงมากมายการจะอยู่ให้ได้จนจบนั้นเป็นเรื่องยากมากทั้งหลงลู่เว่ยรุ่ยเกาหลิงกงซุยโม่ชางกู้หญิงเมืองซีชวนหงเทาพวกเขาทั้งหมดอยู่ที่นี่และคนเหล่านี้ล้วนเป็นถึงระดับผู้เชี่ยวชาญรุ่นยาวที่อยู่ในขั้นสูงสุดของงอระดับ5นี่ใครๆก็รู้ไม่เลวเลยครั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญรุ่นยาวจำนวนมากมาเข้าร่วมการแข่งขันและการแข่งขันในครั้งนี้จำกัดเฉพาะระดับผู้ฝึกยุทธไม่จำกัดอายุไม่กี่วันที่ผ่านมาข้าเห็นผู้ฝึกยุทธระดับ5อายุ 30-40 ปียังไปลงสมัครเลยเธอตอนแรกข้าก็คิดจะไปสมัครแต่มาคิดดูอีกทีมีทั้งถังหลงกู้หญิงและคนอื่นๆอยู่ที่นั่นข้าเลยตัดสินใจที่จะไม่เข้าร่วมสนุกครั้งนี้จะดีกว่าเจ้าจะกลัวอะไรกันเล่าแม้ว่าเจ้าอาจจะไม่ติดร้อยอันดับแรกแต่นี่เป็นโอกาสหายากที่จะเรียนรู้นะในพื้นที่ถูกทำให้ราบเรียบเหมือนเป็นลานกว้างทุกคนต่างพูดคุยกันอย่างตื่นเต้นด้านหน้าของทางเดินเข้าของหุบเขามีกระท่อมไม้ขนาดใหญ่ถูกสร้างขึ้นแล้วมีหลายคนนั่งอยู่ในกระท่อมไม้พวกเขาทั้งหมดล้วนได้รับเชิญเป็นพิเศษจากหอซิงไห่ให้มาเฝ้าระวังการประลองนี้แม้ว่าคนเหล่านั้นจะไม่แข็งแกร่งมากมายแต่ก็เป็นคนที่รับผิดชอบซึ่งประจำการอยู่ในเมืองซึ่งผู้รับผิดชอบในที่นี้ก็สามารถใช้เป็นพยานในการแข่งขันได้อีกด้วยด้านหน้ากระท่อมไม้มีคนมากกว่า100คนรวมตัวกันอยู่ทั้งหมดล้วนมาจากหอซิงไห่ส่วนเหลยหมิงและตูชีนั่งอยู่ด้านในพวกเขาชะเง้อมองพร้อมกับเอียงศีรษะราวกับว่ากำลังรอใครบางคนอยู่เมื่อเห็นพวกเขามีท่าทางเช่นนั้นคนรอบๆก็พากันคาดเดาไปต่างๆนานาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ฝึกยุทธที่ได้รับเชิญจากหอซิงไห่ที่อยู่ในกระท่อมไม้
ทันใดนั้นความวุ่นวายเล็กน้อยก็เกิดขึ้นในฝูงชนผู้คนแหวกออกเป็นทางเดินกว้าง 2-3 เมตรร่างสง่างามก็เดินผ่านไปอย่างเฉิดฉายดึงดูดสายตาของทุกคนที่อยู่นอกกระท่อมไม้ทันทีเป็นสตรีที่สูงและมีรูปร่างเพรียวบางใบหน้าของนางคลุมด้วยผ้าบางๆผมสีดำด้านหลังปล่อยพริ้วสวยลงมาถึงเอวราวกับน้ำตกภายใต้ชุดสีม่วงเห็นรูปร่างที่มีสัดส่วนโค้งเว้ามองเห็นได้ชัดเจนโดยสรุปแล้วเป็นรูปร่างที่เยาว์ยวนและร้อนแรงแม้ว่าใบหน้าของสตรีนางนี้จะถูกปิดบังไว้แต่เมื่อพิจารณาจากรูปร่างของนางและผิวที่บอบบางจากมือและคอนางน่าจะอายุประมาณ20ปีทุกการเคลื่อนไหวดูคล้ายกำลังไร้มนที่น่าหลงไหลนั่นทำให้นางกลายเป็นศูนย์กลางของความสนใจทันทีที่ปรากฏตัวท่ามกลางฝูงชนที่ส่งเสียงร้องอุทานดังขึ้นทีละคนหลายคนมองด้วยสายตาประหลาดใจอย่างไรก็ตามจากนั้นไม่นานทุกคนก็ได้สติเบื้องหลังหญิงสาวที่สวมชุดสีม่วงนนนั้นมีชายลึกลับศีรษะล้นสองคนเห็นได้ชัดว่าเป็นฝาแฝดคู่หนึ่งไม่เพียงแต่มีหน้าตาเหมือนกันทุกประการแต่พวกเขายังสูงและแข็งแรงดูไม่ธรรมดาด้วยความสูงอย่างน้อย2เมตรครึ่งทั้งคู่ดูเหมือนภูเขาที่มีเนื้อหนัง2ลูกที่เคลื่อนที่ได้และเกือบทุกครั้งที่พวกเขายกเท้าขึ้นลงจะได้ยินเสียงดังตุ๊บตุ๊บสะเทือนทุกย่างก้าวบนไหล่ของพวกเขามีดาบยาวขนาดยาว2เมตรบนใบมีดที่กว้างและหนักส่องแสงสีแดงพราวเปล่งประกายออกมารังสีรุนแรงที่แผ่ล้นออกมาจากร่างของทั้งสองคนขณะที่พวกเขายกมือและยกเท้าด้วยความเร็วที่น่าทึ่งไปทุกทิศทางสำหรับผู้ที่พบเห็นดูแล้วเหมือนกับมีภูเขาไฟที่รุนแรงกำลังพลุ่งพล่านอยู่ภายในร่างของชายทั้งสองที่พร้อมจะปะทุได้ทุกเมื่อแรงกดดันรุนแรงและมหาศาลเช่นนี้ทำให้ทุกคนกลั้นหายใจราวกับว่าพวกเขาเกรงจะไปปลุกเอาสัตว์ร้ายในกายชายร่างยักษ์ย้ายคู่นี้ขึ้นมาความสับสนวุ่นวายดึงดูดสายตาจากระยะไกลมากขึ้นทันทีทุกคนที่อยู่ห่างออกไปดูเหมือนจะได้รับผลกระทบจากความวุ่นวายนี้พวกเขาต่างปิดปากสนิททันใดนั้นพื้นที่บริเวณที่มีเสียงดังผิดปกติเมื่อครู่ก็ตกอยู่ในความเงียบอย่างพิลึกเมื่อทุกคนกลับมาได้สติอีกครั้งสตรีในชุดสีม่วงก็ได้รับการต้อนรับจากเหลยหมิงและคนอื่นๆด้วยความเคารพขณะที่พวกเขาเข้าไปในกระท่อมไม้แล้วนั่งลงบนเก้าอี้ทันใดนั้นก็มีเสียงดังอึกทึกทำลายความเงียบอีกครั้งมันพุ่งออกมาจากหมู่คนและรวมตัวกันเป็นคลื่นเสียงขนาดใหญ่อึกทึกกึกก้องเมื่อมันดังอยู่ในอากาศในเวลานี้เมื่อเห็นลักษณะท่าทางที่เคารพนอบน้อมของเหลยหมิงและตูฉีผู้ฝึกยุทธหลายคนตระหนักได้ว่าตัวตนของผู้หญิงชุดสีม่วงนั้นไม่ธรรมดาแน่นอนตูฉีเป็นเพียงผู้ดูแลเล็กๆที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักแต่เหลยหมิงเป็นถึงผู้อำนวยการของหอซิงไห่ซึ่งควบคุมกิจการทั้งหมดของสมาคมการค้าในเมืองฟีนิกซ์แม้ว่ารูปลักษณ์ของเขาจะดูหยาบกร้านแต่เขาก็เป็นคนพิถีพิถันอย่างมากชื่อเสียงของเขาในเมืองฟีนิกซ์ก็โด่งดังมิใช่น้อยสำหรับคุณสมบัติดังกล่าวการถูกกำหนดให้มาที่เมืองฟีนิกซ์ตำแหน่งของเขาในหอซิงไห่นับว่าไม่ต่ำต้อยแต่เมื่อเผชิญหน้ากับหญิงสาวในชุดเสื้อคลุมสีม่วงเขากลับให้ความเคารพยำเกรงเป็นอย่างมากมีเพียงคำอธิบายเดียวสำหรับเรื่องนี้นั่นก็คือสถานะของผู้หญิงชุดสีม่วงนั้นเหนือกว่าเขามากแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนเชื่อมั่นมากขึ้นคือชายแข็งแกร่ง2คนที่ปรากฏตัวพร้อมกับหญิงสาวที่สวมชุดสีม่วงทั้ง2ดูเหมือนจะอายุประมาณ30ปีแต่ประกายรังสีน่ากลัวที่พวกเขาปล่อยออกมาทำให้จิตใจของผู้คนสั่นสะท้านจะทำได้ถึงขนาดนี้เกรงว่ามีเพียงปรมาจารย์ยุทธระดับ8เท่านั้นผู้เชี่ยวชาญระดับนี้จะเป็นเพียงผู้ติดตามได้อย่างไรภูมิหลังของผู้หญิงเสื้อคลุมสีม่วงนั้นมีที่มาอย่างไรกันแน่น้องเล็กสตรีผู้นี้ดูลึกลับมากท่ามกลางฝูงชนที่หนาแน่นกู้หญิงจ้องมองไปที่ร่างที่กำลังนั่งสบายๆอยู่ในกระท่อมไม้ความประหลาดใจฉายในดวงตาของเขาอย่างไม่สามารถควบคุมได้ผ่านไปครู่หนึ่งก็ยังไม่มีเสียงตอบกลับกู้หญิงอดไม่ได้ที่จะหันไปมองเห็นเพียงกู้เฟยยืนเขย่งปลายเท้าอยู่สองตากวาดมองไปรอบๆฝูงชนตลอดเวลาคล้ายกำลังกังวลเรื่องอะไรอยู่เจ้ากำลังมองหาใครหรือกู้หญิงอดถามไม่ได้ใครบอกข้าไม่ได้มองหาเย่ซีสักหน่อยกู้เฟยที่รู้สึกตัวหันมาตอบใบหน้างามของนางแดงระเรื่อสายหัวปฏิเสธทันควันข้าไม่ได้ถามว่าเจ้ากำลังมองหาเย่ซีหรือเปล่ากู้หญิงหัวเราะอย่างซุกซนอะไรนะกู้เฟยที่เพิ่งรู้สึกตัวใบหน้าที่มีเสน่ห์ยิ่งแดงก่ำเข้าไปอีกอดไม่ได้ที่จะจ้องกู้หญิงอย่างงอนๆข้ากำลังมองหาเขาไม่ผิดสักหน่อยก็เขาเป็นคนช่วยชีวิตข้าเลยสงสัยว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไม่มาดูเหตุการณ์ที่มีชีวิตชีวาเช่นนี้จริงไหมเจ้าเด็กนั่นจะต้องมาแน่ไม่อย่างนั้นเขาจะมาถึงยังหุบเขาเฟิงหลิงนี่เพื่ออะไรล่ะหลังจากกู้หญิงได้ยินเรื่องนี้เขาก็อดยิ้มไม่ได้
ท่านพี่คิดว่าเป้าหมายของเขาคือการเข้าร่วมการประลองนี้เหรอกู้เฟยพยักหน้าโดยไม่รู้ตัวแต่แล้วนางก็ตกใจทันทีน้องเล็กไม่ใช่เจ้าบอกว่าเขาเป็นผู้ฝึกยุทธระดับ4ที่มีฝีมือระดับสุดยอดหรือกู้หญิงเอามือกุมหน้าผากผู้ฝึกยุทธระดับ4ที่จะเข้าร่วมงานประลองยุทธมีแต่ผู้ฝึกยุทธระดับ5เช่นนี้ก็เหมือนรนหาที่ตายเขาเองก็ไม่ได้โง่เขลาขนาดนั้นจะลงสมัครเข้าร่วมประลองได้อย่างไรถูกของท่านกู้เฟยพยักหน้าถอนหายใจด้วยความโล่งอกแต่ครู่เดียวก็มีท่าทีเปลี่ยนไปอีกครั้งหน้าแปลกจนป่านนี้เขาก็ยังไม่ปรากฏตัวหรือเขาอาจตกอยู่ในอันตรายเจ้าถังหลงนั่นเหมือนจะไม่ต้องการอะไรมากไปกว่ารีบกำจัดเขาทิ้งหลายวันมานี้ถังหลงอยู่ที่ยอดเขาโลหิตอัคนีเช่นกันเย็นไว้ถังซีติดตามถังหลงตลอดเวลาเขาไม่เห็นเย่ซีเลยด้วยซ้ำกู้หญิงรีบปลอบโยนนางถึงเขาจะไม่ได้เจอถังหลงก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เจอคนอื่นนี่นากู้หญิงเอามือปิดหูและถอนหายใจจู่ๆก็เริ่มเกลียดเจ้าบัดซบเย่ซีแล้วเขาไม่เพียงแต่เอาขนฟีนิกซ์ไปแต่ยังเอาหัวใจของลูกพี่ลูกน้องตัวน้อยของเขาไปด้วยพี่หลงหมอนั่นอยู่ตรงนั้นท่านอยากให้ข้าหาคนสัก 2-3 คนแฝงตัวเข้าไปเงียบๆแล้วจัดการมันเลยหรือไม่ด้านนอกฝูงชนชายหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามากระซิบกระซาบใกล้หูของถังหลงสายตาของเขาจับจ้องไปที่ชายหนุ่มรูปงามที่อยู่ห่างออกไปประมาณ10เมตรชายคนนั้นคือถังซีนั่นเองเรากับรู้ว่ามีคนจ้องมองถังซีแลบลิ้นออกมาเผยให้เห็นรอยยิ้มหวานให้ชายหนุ่มที่กำลังมองมาที่เขาแล้วกระดิกนิ้วท้าทายเห็นอย่างนั้นใบหน้าของถังหลงก็เต็มไปด้วยความโกรธสายตาก็ยิ่งดูร้ายมากขึ้นถ้าฆ่ามันได้ง่ายๆข้าคงฆ่ามันไปนานแล้ว 2-3 วันมานี้พวกเจ้าส่งคนไปจัดการมันยังไงหาถังหลงเลิกคิ้วและตะคอกอย่างเย็นชาใบหน้าของชายหนุ่มแดงเล็กน้อยขณะที่รู้สึกอับอายงั้นปล่อยมันไปก่อนถังหลงเหลือบมองแล้วแค่ยิ้มอย่างเย็นชาถ้าข้าเจอมันในการประลองข้าจะฆ่ามันทันทีถ้าทำไม่ได้ในการประลองยุทธก็ค่อยมาจัดการมันภายหลังเจ้าแจ้งคนของตระกูลถังทั้งหมดให้วางกำลังใกล้ภูเขาเฟิงหมิงไว้ต้องไม่ปล่อยให้มันมีชีวิตออกจากภูเขาเฟิงหมิงไปได้อย่างเด็ดขาดพวกเราแจ้งเรียบร้อยแล้วพี่หลงไม่ต้องกังวลดีถังหลงพยักหน้าเล็กน้อยกวาดสายผ่านไปที่หญิงสาวในชุดสีม่วงที่กำลังนั่งตัวตรงอยู่ในกระท่อมไม้ใกล้กับชายร่างกำยำศีรษะล้านสองคนนางเป็นใครกันนะมาจากหอซิงไห่งั้นหรือถึงมีผู้ติดตามที่ทรงพลังเช่นนี้ผู้ติดตามที่เก่งกล้าถึงสองคนคำนวณจากสายตาถ้าไม่เป็นปรมาจารย์ยุทธระดับ8ต่ำๆก็ต้องเป็นปรมาจารย์ยุทธระดับ7แน่ที่ลานกว้างนั้นปรากฏกลุ่มคนขึ้นหนึ่งในนั้นที่สะดุดตาคือเด็กหนุ่มรูปร่างสูงกำยำถือค้อนสีทองขนาดยักษ์ย้ายไว้ในมือว่ากันว่าในตอนนี้หอซิงไห่นั้นอยู่ในความดูแลของสตรีนางหนึ่งชื่อซิงหยวนคิดว่าคนที่อยู่ตรงนั้นน่าจะเป็นนางใกล้กันกับเด็กหนุ่มผู้ถือค้อนหญิงสาวสวมเสื้อคลุมสีดำยิ้มบางนางมีรูปร่างสูงหน้าตาสะสวยดูแล้วอายุราว 16-17 ปีแม้ว่าใบหน้าบอบบางของนางจะยังคงดูอ่อนเยาว์ทว่าคิ้วของนางเฉียบคมมองดูแล้วมีเสน่ห์น่าหลงใหลเมืองซีชวนเจ้ารู้ได้อย่างไรว่านางคือซิงหยวนเด็กหนุ่มร่างกำยำถามขึ้นอดไม่ได้ถ้าบอกว่าข้าเคยเห็นใบหน้าที่แท้จริงของนางมาก่อนและบอกว่านางเป็นคนที่แพ้แต่รักข้าอย่างสุดซึ้งเจ้าจะเชื่อข้าไหมล่ะเด็กสาวที่สวมชุดดำถูกเรียกว่าเมืองซีชวนยิ้มเบาฮ่าฮ่าข้าไม่เชื่อหรอกในขณะที่ค้อนทองคำในมือของชายผู้นั่นกระแทกลงพื้นจนเกิดเสียงดังปังตัวค้อนก็จมลงไปในหลุมเล็กๆบนพื้นดินที่ยุบตัวลงข้ารู้จักเจ้ามากว่า10ปีแล้วจะไม่รู้ได้ยังไงว่าเจ้ารู้จักหรือไม่รู้จักใครแต่ข้าเชื่อนะข้าก็รู้จักซีชวนมากว่า10ปีเช่นกันแต่ไม่เคยได้ยินนางกล่าวเท็จเลยถ้าบอกว่าผู้หญิงคนนั้นคือซิงหยวนก็ต้องเป็นซิงหยวนอย่างไม่ต้องสงสัยโม่ชางเจ้านี่เป็นลูกไล่ของนางจริงๆคนขี้แพ้ถอนหายใจและพูดเสียงดังว่าบ้าเอ้ยทำไมยังไม่เริ่มการประลองยุทธศักดิ์ทีนะการแข่งครั้งนี้ข้าจะต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้โม่ชางถ้าเราเจอกันในการประลองยุทธข้าจะไม่ออมมือให้เจ้าหรอกนะหากเจ้ากิจจะอาศัยกระบี่อ่อนนั่นมาเอาชนะข้าเจ้าก็หมดหวังแล้วถ้าข้าเป็นเจ้าข้าจะหาคนมาเปลี่ยนอาวุธกันเดี๋ยวนี้เลยขณะที่พูดเขาก็เหลือบมองเอวของเด็กหนุ่มที่ชื่อโมชางกระบี่อ่อนเล่มนั้นเหน็บอยู่คล้ายเข็มขัดนั่นก็ไม่แน่เสมอไปหรอกนะโมชางยังคงยิ้มอย่างใจเย็นถ้างั้นก็ต้องรอดู
ได้เห็นท่าทางของทั้งสองคนแล้วเมิงซีชวนก็เบ้ริมฝีปากของนางโดยไม่รู้ตัวแล้วหัวเราะออกมาเบาๆสองคนนั้นน่ากลัวเกินไปข้าเป็นถึงผู้ฝึกยุทธระดับ6ยืนอยู่ตรงหน้าพวกมันข้ายังรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกมีผู้คุมกันที่แข็งแกร่งเช่นนี้จะต้องเป็นผู้อาวุโสระดับสูงของหอซิงไห่อย่างไม่ต้องสงสัยหอซิงไห่ส่งหญิงสาวผู้นี้มาดูแลการประลองจิตวิญญาณฟีนิกซ์งั้นหรือแทบจะในเวลาเดียวกันท่ามกลางฝูงชนที่อยู่นอกหุบเขาเฟิงหมิงเสียงเซ็งแซ่ที่ดังไม่หยุดก็ได้ยินมาถึงในกระท่อมไม้หญิงสาวชุดสีม่วงไม่เคลื่อนไหวใดดวงตาสีดำของนางกวาดไปทั่วฝูงชนอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นก็โบกมือให้เหลยหมิงซึ่งอยู่ข้างนางแล้วพูดเบาๆครู่ต่อมาเหลยหมิงทำราวกับว่ากำลังฟังพระราชกฤษฎีกาเขามองไปยังผู้ฝึกยุทธหลายคนที่อยู่ข้างๆหลังจากนั้นก็เดินออกจากกระท่อมไม้ทันใดนั้นเสียงตะโกนลั่นเสียงดังสนั่นของเขาดังก้องไปทั่วฟ้าทุกท่านการประลองเริ่มขึ้นแล้วการแข่งขันประลองยุทธรอบแรกจะเป็นการต่อสู้แบบอิสระของกลุ่ม3คนที่นี่มีสนามต่อสู้32แห่งสหาย96คนใดจะยอมเข้าไปก่อนทันทีที่เหลยหมิงเป่าประกาศคนของหอซิงไห่64คนก็มายืนเรียงอยู่ทั้งสองด้านของหน้าผาแล้วเมื่อเขาพูดจบลงแต่ละเวทีที่ถูกขั้นด้วยผ้าสีแดงมีคนสองคนยืนอยู่ข้างหน้าก่อนแล้วแต่ละคนทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินการประลองแม้ว่าผู้ตัดสินจะอยู่ประจำตำแหน่งแล้วแต่เหล่าผู้ฝึกยุทธการต่อสู้หลายคนก็มองหน้ากันไปมานิ่งอึ้งแต่ความเงียบนี้อยู่เพียงครู่เดียวจากนั้นผู้ฝึกยุทธหลายคนก็แย่งกันกรูออกมาจากฝูงชนให้ข้าจะไปก่อนเสียงตะโกนโบกเวกแย่งยื้อดังตามกันมาทันทีหลังจากการยื้อแย่งที่ยุ่งเหยิงผ่านไปก็ได้ผู้ฝึกยุทธครบตามจำนวน32กลุ่มขึ้นไปอยู่ในสนามประลองที่แต่เดิมว่างเปล่าแล้วผู้ฝึกยุทธที่ช้าไป91พวกเขาทำได้เพียงหยุดอยู่นอกสนามด้วยความหงุดหงิดเพื่อรอการประลองรอบถัดไปทุกคนโปรดแสดงป้ายหมายเลขให้ข้าดูด้วยในสนามประลองเหล่าผู้ฝึกยุทธเกือบร้อยคนทุกคนล้วนแสดงป้ายไม้ขนาดเล็กที่พวกเขาได้รับตอนที่ลงสมัครพร้อมกับหมายเลขที่ลงสมัครของแต่ละคนที่ถูกสลักไว้เริ่มได้หลังจากนั้นไม่นานสิ้นเสียงตะโกนของเหลยหมิงการต่อสู้ที่ดุเดือดเลือดพล่านกว่า32ครั้งก็ระเบิดขึ้นติดต่อกันทันทีในสนามประลองทั้งหมดเต็มไปด้วยแสงไฟตัดกันไปมารวมทั้งพลังปราณแข็งแกร่งที่ส่งเสียงดังสนั่นออกมาอย่างต่อเนื่องข้าได้ยินมาว่าการประลองยุทธรอบนี้เป็นการแข่งขันแบบอิสระจับกลุ่ม3คนเดิมข้าคิดว่ามันเป็นแค่ข่าวลือไม่ได้คิดเลยว่ามันจะเป็นเรื่องจริงวิธีนี้ค่อนข้างน่าสนใจไม่เพียงแต่เพิ่มความเร็วในการประลองเท่านั้นแต่ยังสามารถเลือกผู้ฝึกยุทธที่มีความแข็งแกร่งและโดดเด่นกว่าเพื่อเข้าสู่รอบที่2ได้อีกด้วยถูกต้องถ้าเจ้าสู้1ต่อ2ไม่ได้จะมีคุณสมบัติอะไรถึงจะได้เป็น1ใน100อันดับแรกล่ะมันจบแล้วจบสิ้นแล้วคราวนี้ข้าอาจไม่ผ่านรอบแรกด้วยซ้ำให้ตายเถอะหอซิงไห่นี่แย่จริงๆการแข่งขันแบบนี้ไม่ยุติธรรมเอาเสียเลยเร็วเข้ามาดูที่สนามที่สองสิผู้ชายชุดขาวนั่นน่าทึ่งมากถึงจะเจอคู่ต่อสู้สองคนร่วมมือกันแล้วพวกเขาก็ยังถูกบังคับให้จนมุมได้ทุกคนต่างก็ชื่นชมไม่ก็สาปแช่งหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประลองของผู้ฝึกยุทธจำนวนมากในสนามประลองทันใดนั้นเสียงโห่ร้องอึกทึกดังมาจากฝูงชนทางด้านขวาและดึงดูดสายตาของทุกคนทันทีที่ด้านขวาสุดของสนามประลองซึ่งมีหมายเลข32เขียนอยู่มีชายชุดดำยืนตัวตรงพร้อมกับดาบข้างกายนอกเส้นสีแดงมีชายหนุ่มอีก2คนนอนอยู่กับพื้นหมายเลข2534เป็นผู้ชนะใต้หน้าผาชายวัยกลางคนที่เป็นผู้ตัดสินตะโกนเสียงดังทันทีสหายท่านนี้โปรดมาพักผ่อนตรงนี้ก่อนเมื่อชายชุดดำได้ยินเขาก็เดินออกจากสนามประลองด้วยท่าทีเฉยชาเดินไปตามทิศทางที่ชายวัยกลางคนชี้ไปอย่างไม่เร่งรีบอันใดนอกจากพื้นที่ประลองนี้ยังมีพื้นที่ล้อมรอบด้วยเส้นสีแดงซึ่งเห็นได้ชัดว่าสงวนไว้สำหรับผู้ฝึกยุทธที่ชนะการต่อสู้ในรอบแรกคนผู้นี้เป็นใครกันเขามีพลังมหาศาลเหลือเกินด้วยการโจมตีเพียง2ครั้งเขาสามารถทำให้ผู้ฝึกยุทธระดับ5บาดเจ็บได้ถึง2คนข้ากลัวว่าความแข็งแกร่งของเขาคนนี้จะถึงจุดสูงสุดของระดับ5แล้วชายคนนี้ดูไม่คุ้นเลยข้าละสงสัยจริงๆว่าเขามาจากที่ใดทุกคนอดไม่ได้ที่จะส่งเสียงอุทานออกมาความเร็วของชายชุดดำคนนั้นเร็วเกินไปหลังจากเริ่มการประลองเพียงไม่กี่อึดใจเขาก็เอาชนะผู้ฝึกยุทธระดับ5ไปละ2คนและได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมในประลองรอบต่อไป
ในขณะนี้การต่อสู้ที่เหลืออีก31สนามยังคงดำเนินอยู่มีไม่กี่คนที่ถือไพ่เหนือกว่าแล้วอย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับชายในชุดดำคนเหล่านั้นไม่นับว่าเป็นอะไรได้ผู้ฝึกยุทธระดับ5ที่ทรงพลังเช่นนี้หากเขาอยู่ที่ภูเขาเฟิงหมิงคงจะสร้างชื่อให้ตัวเองมานานแล้วแต่ตอนนี้ไม่มีใครรู้จักชื่อเสียงเรียงนามของเขาเลยป้ายสมัครของเขามีขนาดใหญ่มากและน่าจะเป็นชื่อที่เขามารายงานตัวเมื่อวานนี้คาดว่าเขาเพิ่งมาถึงภูเขาเฟิงหมิงเมื่อไม่นานนี้เองขณะที่หลายคนยังตกตะลึงผู้ฝึกยุทธอีก3คนก็วิ่งเข้ามาการประลองครั้งที่2ของสนามที่32ได้เริ่มขึ้นแล้วเวลาผ่านไปการต่อสู้สิ้นสุดลงและเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งการแข่งขันยังคงดำเนินต่อไปเหมือนไฟที่โหมกระหน่ำในพื้นที่พักผ่อนของทั้งสองด้านของเวทีจำนวนของผู้ฝึกยุทธที่ชนะก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆผู้ฝึกยุทธที่ได้รับชัยชนะเป็นคนแรกจะปรากฏตัวอยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่พวกเขาปรากฏตัวจะทำให้เกิดเสียงโห่ร้องอย่างกระตือรือร้นมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ฝึกยุทธระดับ5ที่ยังอายุน้อยเป็นชายหล่อเหลาหรือหญิงสาวงดงามเผลอแป๊บเดียวก็ใกล้เที่ยงแล้วมีคนไม่น้อยเลยที่ยังมีอยู่ในการประลองยุทธไอ้สารเลวทั้งหลงลู่ไว้รุ่ยสาวน้อยคนนั้นอีกทั้งสี่ก็ด้วยทุกคนผ่านรอบแรกไปแล้วข้าเองก็ต้องรีบละจากริมฝั่งคนดูกู้หญิงรู้สึกอยากจะลองเข้าร่วมด้วยน้องพี่เจ้าอยู่ที่นี่ดีกว่าและอย่าเดินไปรอบๆเข้าใจไหมเข้าใจแล้วจ้าเข้าใจแล้วกู้ไฟตอบรับทันควันแต่ดวงตาของนางยังคงกลอกไปมาขณะที่บ่นพึมพำกับตัวเองถังหวนหายหัวไปไหนนะใครหรือกู้หญิงอดถามไม่ได้แน่นอนว่าเป็นเยซีกู้ไฟตกใจไม่สบตากลัวถูกกู้หญิงจับได้นางเพิ่งเอ่ยชื่อของถังหวนออกมาโดยไม่รู้ตัวเยซีกู้หญิงมองกู้เฟยด้วยความสงสัยเขาทำปากมุมมิบเล็กน้อยแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาคำที่คิดจะเอ่ยถามของเขาก็ถูกกลืนลงท้องไปน้องเล็กข้าไปแล้วนะหลังจากพูดจบประโยคนั้นร่างกายที่เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อของกู้หญิงก็กลายเป็นแสงสีแดงพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วพริบตาเดียวกู้หญิงก็แซงชายวัยกลางคนที่กำลังจะข้ามเส้นสีแดงและรีบเข้าไปในสนามประลองหมายเลข32ซึ่งมีผู้ฝึกยุทธ2คนยืนอยู่แล้วชายวัยกลางคนโกรธมากจนใบหน้าซีดเผือดแต่ก็ทำได้เพียงถอยขาขวาที่เพิ่งก้าวออกไปและสาปแช่งเขาอยู่นอกสนามกู้เฟยรอบถอนใจด้วยความโล่งงอกแล้วเงยหน้าขึ้นมองการต่อสู้ระหว่างกู้หญิงและคู่ต่อสู้ทั้งสองได้เริ่มต้นขึ้นอย่างรวดเร็วกู้เฟยเพียงแค่เหลือบมองก่อนที่จะสงบสติอารมณ์ลงใช้ดวงตาคู่นี้สอดส่องค้นหาในฝูงชนอีกครั้งนางยังอดกังวลไม่ได้ช่วงเช้าก็ผ่านไปแล้วเขาคนนั้นก็ยังไม่ปรากฏตัวเป็นไปได้ไหมว่ามีอะไรเกิดขึ้นตูฉีมีผู้ได้รับเชิญมากี่คนและกี่คนแล้วที่ชนะข้างหน้าทางเข้าของหุบเขาเฟิงหลิงใต้กระท่อมไม้เสียงที่ลุ่มลึกชัดเจนและไพเราะดูเหมือนเสียงนกขมิ้นร้องก็ดังขึ้นเป็นสตรีในชุดสีม่วงที่เหลือบมองตู่ฉีที่ยืนอยู่ด้านข้างถามออกมานายหญิงมี10คนที่ได้รับเชิญมาแล้ว9คน8คนชนะไปแล้วขอรับตู่ฉีโค้งคำนับเล็กน้อยและตอบกลับอย่างรวดเร็วอีกคนที่ยังไม่มาเป็นใครกันใบหน้าของหญิงสาวในชุดสีม่วงถูกปกคลุมด้วยผ้าคลุมสีดำจึงไม่มีใครมองเห็นสีหน้าของนางได้แต่คิ้วงามระหงคู่นั้นขมวดเข้าหากันขึ้นเล็กน้อยเยซีตูชีเอ่ยออกมาเพียงสองพยางค์ด้วยเสียงกดต่ำมากรอยยิ้มบนใบหน้าก็บิดเบี้ยวเขาคือใครหญิงสาวในชุดสีม่วงหรี่ตาแม้ว่าเขาจะเป็นเพียงผู้ฝึกยุทธระดับ4แต่ก็มีความแข็งแกร่งมากในวันนั้นเขาสังหารฝึกยุทธระดับ6ได้อย่างง่ายดายจากการคาดเดาความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเขาก็ไม่ได้ด้วยไปกว่ากู้ยิงถังหลงและคนอื่นๆที่เป็นสุดยอดของระดับ5เลยโอกาสที่เขาจะติด3อันดับแรกในการประลองมีสูงมากเขาเป็นลูกหลานของนักปราชญ์แห่งปืนเย่ซงซานที่อายุยังน้อยมีความสามารถที่จะไปได้อีกไกลและเป็นนักหลอมที่มีศักยภาพไม่น้อยเลยในช่วงเวลานี้เป็นไปไม่ได้ที่จะมีนักปราดปืนปรากฏตัวขึ้นมาสักคนถ้าเราตีสนิทกับเขาตอนนี้หอซิงไห่เราก็นับว่ามีแต่ได้ไม่มีเสียค่าไม่คิดเลยว่าถึงตอนนี้เขาก็ยังไม่ปรากฏตัวเป็นไปได้ไหมว่ายังไม่ทันจะพูดจบตูชีก็กดเสียงต่ำลงเขาจ้องตรงไปข้างหน้าดวงตาของเขาเผยให้เห็นความประหลาดใจยังมีอีกหรือไม่หน้าสนามประลองหมายเลขหนึ่งชายชรารูปร่างผอมที่กำลังทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินจู่ๆก็ตะโกนเสียงดังดวงตาของเขากราดมองไปทั่วหมู่ชนที่เข้าชมอย่างรวดเร็วในตอนนี้การแข่งขันการต่อสู้รอบแรกใกล้สิ้นสุดลงแล้ว
จากสนามประลอง32แห่งนอกหุบเขา26แห่งนั้นว่างเปล่าแล้วนอกจากนี้ยังมีอีก5คนที่กำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดสนามประลองที่เขารับผิดชอบได้ผู้ฝึกยุทธมารอแล้ว2คนยังคงขาดอีก1คนนี่เป็นรอบสุดท้ายเจ้ามีเพื่อนที่ลงสมัครแต่ยังไม่ได้เข้าร่วมการประลองไหมดวงตาของชายชราแจ่มชัดเหมือนสายฟ้าขณะที่เขาตะโกนอีกครั้งถ้าไม่มีคนที่3พวกเขา2คนจะเป็นผู้ชนะเมื่อได้ยินคำพูดของชายชราชายหนุ่ม2คนต่างก็เผยรอยยิ้มบนใบหน้าการต่อสู้ระหว่างพวกเขา2คนนั้นง่ายกว่าการต่อสู้ระหว่าง3คนเสียอีกหลังจากรอมาสักพักก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีใครเข้ามาในสนามประลองเลยชายชราสบตากับผู้ตัดสินอีกคนที่อยู่ข้างๆเขาแล้วตะโกนทันทีเนื่องจากไม่มีผู้เข้าแข่งคนที่3ดังนั้นการแข่งขันในสนามนี้จึงเดี๋ยวก่อนยังมีอีกในขณะที่คำว่าเริ่มกำลังจะดังขึ้นทันใดนั้นเสียงตะโกนที่ดังฟังชัดเจนก็ดังก้องไปทั่วอากาศชายชราร่างผอมขมวดคิ้วแล้วจึงหันมองไปยังที่มาของเสียงเขาเห็นเงาดำพุ่งออกมาจากระยะหลายสิบเมตรด้วยความเร็วดุจสายฟ้าในช่วงเวลาสั้นๆก็เข้ามาสู่สนามประลองที่1ผู้มาเป็นเด็กหนุ่มที่สวมชุดดำอายุราวๆ 16-17 ปีรูปร่างสูงโปร่งใบหน้าหล่อเหลามีหอกยาวสีแดงเพลิงพาดอยู่บนไหล่ของเขาบนลำตัวของหอกมีสีแดงมันวาวและมีสีเขียวส่องประกายจางๆออกมาเมื่อเห็นคนผู้นี้ผู้เข้าชมการประลองยุทธหลายคนก็ค่อนข้างแปลกใจในบรรดาผู้ที่ลงสมัครทุกคนล้วนมารวมตัวกันนอกหุบเขาเฟิงหลิงทั้งหมดแล้วแต่ผู้ชายคนนี้เพิ่งวิ่งมาในช่วงสุดท้ายเท่านั้นถังฮวนกู้เฟยที่อยู่ห่างออกไปหลายสิบเมตรแทบไม่เชื่อสายตาถังฮวนเข้าร่วมการแข่งขันการต่อสู้จริงหรือเขาเพิ่งเป็นผู้ฝึกยุทธได้เมื่อไม่กี่วันก่อนตอนนี้จะมาเข้าแข่งขันกับผู้ฝึกยุทธระดับ5ได้อย่างไรกู้เฟยกำลังตื่นตระหนกในใจนางขยับเท้าแล้วก็วิ่งไปอีกด้านในบริเวณที่พักทางด้านขวาของสนามประลองกู้หญิงผู้ซึ่งเพิ่งจบการต่อสู้อย่างสบายๆก็ตกตะลึงไปชั่วขณะก่อนที่จะได้สติเยซีลงสมัครด้วยหรืออย่างมากเขาเป็นเพียงผู้ฝึกยุทธระดับ4เท่านั้นมิใช่หรือมีผู้เข้าร่วมการประลองยุทธทั้งหมดราว 2,700 คนในบรรดานี้อาจจะมีผู้ฝึกยุทธระดับ4อยู่ในหมู่พวกเขาบ้างแต่ในการต่อสู้ที่ใช้กติกาเช่นนี้อาจไม่มีแม้แต่คนเดียวที่สามารถผ่านรอบแรกไปได้ถ้าเป็นผู้ฝึกยุทธระดับ4ที่ทรงพลังมากพอเขาอาจสามารถเอาชนะฝึกยุทธระดับ5ได้สักคนทว่าผู้ฝึกยุทธระดับ5 2คนที่ร่วมมือกันคงมีโอกาสไม่มากนักหรือเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีโอกาสเลยเกิดอะไรขึ้นบนสนามมีผู้ฝึกยุทธระดับ4ด้วยเจ้าเด็กคนนี้มีลูกเล่นข้าชอบมันข้างๆกู้หญิงทั้ง4ปรบมือพร้อมคลี่ยิ้มสายตาของเขาไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามเขาเพ่งมองไปที่ชายชุดขาวที่ถือไม้กระบองยาวสีน้ำเงินชายคนนั้นคือถังหลงในเวลานี้แม้ว่าใบหน้าของถังหลงจะดูสงบมีเพียงรอยยิ้มจุดที่มุมปากหักแต่ดวงตาของเขาเป็นประกายวิบวับอยู่ในเงามืดมืดมือขวาที่ถือไม้กระบองยาวดูเหมือนจะมีประกายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเอ๊ะทำไมหน้าเขาแปลกไปภายใต้กระท่อมไม้ดวงตาของตูชีเผยให้เห็นความสงสัยอย่างเห็นได้ชัดหลังจากทำหน้าประหลาดใจในครั้งแรกเด็กหนุ่มในชุดดำที่เพิ่งวิ่งเข้าไปในสนามประลองหมายเลขหนึ่งถืออาวุธแบบเดียวกับเยซีรูปร่างก็คล้ายกันมากเช่นกันแต่หน้าตาของเขานี่สิตูชีมองอย่างทีท่วนอยู่หลายครั้งแต่เขาก็เห็นเพียงใบหน้าที่คล้ายคลึงกันเท่านั้นหญิงสาวที่สวมชุดสีม่วงดูเหมือนจะสังเกตเห็นว่าตูชีมีท่าทีเปลี่ยนไปเขาก็คือเยซีใช่หรือเปล่าข้าเองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันขอรับบางทีนี้อาจเป็นของพี่ชายของเยซีตูชีอดแค้นหัวเราะออกมาอย่างขมขื่นไม่ได้ในช่วงเวลาสั้นๆเพียง20วันรูปร่างหน้าตาของคนคนหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดนี้ได้อย่างไรถ้าคนที่มาไม่ใช่พี่น้องของเยซีก็มีเพียงคำอธิบายเดียวเท่านั้นคือตอนนั้นที่เยซีเปิดเผยหน้าตาในเมืองจันเซี่ยวไม่ใช่หน้าตาที่แท้จริงของเขาและแน่นอนว่ายังมีความเป็นไปได้ว่าหน้าตาที่เยซีเผยออกมาในตอนนี้คือรูปลักษณ์ปลอมแปลงจากสองกรณีนี้ดูเหมือนกรณีก่อนหน้าจะมีความเป็นไปได้มากกว่าย้อนกลับไปตอนที่เขายังสวมหน้ากากอาจเป็นเพราะเขากังวลว่าหน้าตาของเขาจะเผยให้เห็นข้อพิรุธอันใดเทียบกับความสับสนของตูชีแล้วเหลยหมิงที่ไม่เคยเห็นเยซีตัวจริงมาก่อนนั้นแอบถอนหายใจด้วยความโล่งอกเด็กหนุ่มในชุดดำที่วิ่งเข้าสู่สนามแรกในช่วงสุดท้ายนั้นย่อมเป็นถังหวนที่หน้าตาปกตินี้ได้ปลอมแปลงผู้อาวุโสข้าชื่อเยซีที่มาล่าช้าเพราะมีเรื่องบางอย่างได้โปรดยกโทษให้ข้าด้วยนี่คือป้ายหมายเลขของข้าได้โปรดพิจารณา
ถังฮวนประสานมือคำนับผู้ตัดสินทั้งสองอย่างขออภัยแล้วหยิบป้ายสมัครของเขาซึ่งสลักหมายเลข369ออกมาเมื่อถังฮวนออกจากเมืองฟีนิกซ์ตูฉีได้มอบป้ายไม้นี้ให้กับเขาพร้อมกับแผนที่หุบเขาเฟิงหลิงเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องมาเข้าคิวลงสมัครอีกครั้งไม่มีปัญหาชายชรามองไปที่ป้ายไม้และโบกมือเจ้าสามคนเตรียมตัวให้พร้อมถังฮวนสูดลมหายใจเบาๆและยัดป้ายไม้เข้าไปในอกเสื้อจากนั้นเขาก็เริ่มพิจารณาคู่ต่อสู้ทั้งสองของตนชายวัยกลางคนอายุประมาณ 45-46 ปีรูปร่างผอมขาวสวมเสื้อคลุมสีเขียวและถือตะขอสองอันไว้ในมือส่วนอีกคนเป็นชายหนุ่มอายุราว 27-28 ปีมีคิ้วหนาดวงตากลมโตสะพายหอกสีดำไม่ว่าจะเป็นชายวัยกลางคนหรือชายหนุ่มในเวลานี้สีหน้าท่าทางทั้งหมดของพวกเขาค่อนข้างน่าเกลียดสายตาที่มองถังฮวนเต็มไปด้วยความไม่เป็นมิตรถังฮวนย่อมเข้าใจเป็นธรรมดาว่าทำไมพวกเขาถึงแสดงออกเช่นนี้ถ้าเขาไม่เข้ามาก็จะมีเพียงสองคนนี้เท่านั้นที่จะประลองกันทว่าการปรากฏตัวของเขาทำให้การประลองกลายเป็นการต่อสู้แบบสามคนที่ยากลำบากยิ่งกว่าเดิมสำหรับทุกคนเริ่มได้สายตาของชายชรามองพวกเขาทั้งสามคนแล้วตะโกนออกมาเย่สี่เกือบจะในเวลาเดียวกันเสียงสดใสและไพเราะดังขึ้นจากข้างสนามประลองที่หนึ่งถังฮวนหันหัวกลับไปโดยไม่รู้ตัวเมื่อเห็นร่างบอบบางของกู้เฟยก็อดไม่ได้ที่จะขยิบตาให้นางด้วยรอยยิ้มระวังทันใดนั้นเองกู้เฟยส่งเสียงกรีดร้องด้วยความตกใจนางกลัวจนใบหน้าซีดเผือดนางไม่คิดว่าทันทีที่นางเรียกนามแฝงของถังฮวนผู้ตัดสินจะประกาศเริ่มการแข่งขันทันทีที่นางเห็นถังฮวนหันกลับมาหัวใจของนางก็ดั่งจมลงไปในลำคอตามที่คาดไว้สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดได้เกิดขึ้นชายวัยกลางคนและชายหนุ่มจะพลาดโอกาสดีๆเช่นนี้ไปได้อย่างไรเกือบจะพร้อมกันกับที่ถังฮวนหันศีรษะไปทั้งสองคนก็โจมตีถังฮวนชายวัยกลางคนหัวเราะอย่างน่ากลัวขณะที่เขาก้าวไปข้างหน้าตะคูอันคู่อันแคลมในมือเปลี่ยนเป็นแสงสีฟ้าส่องเป็นกรงเล็บสองเส้นพุ่งไปที่คอและเอวซ้ายของถังฮวนตามลำดับชายหนุ่มหัวเราะย่อการเคลื่อนไหวของเขาไม่นับว่าช้าเช่นกันหอกในมือของเขาพุ่งออกมาแสงสีดำนั้นทะลุอากาศราวกับสายฟ้าพุ่งตรงไปที่หน้าท้องของถังฮวนด้วยความเร็วที่ตาเปล่าไม่สามารถมองได้ทันเจ้าหมอนี่จบแล้วเขาประมาทเกินไปเสียสมาธิตอนนี้หาที่ตายชัดๆเห็นฉากนี้แล้วเหล่าผู้ฝึกยุทธที่ให้ความสนใจกับการแข่งขันก็อดไม่ได้ที่จะร้องอุทานออกมาในช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้แทนที่จะมุ่งความสนใจไปที่คู่ต่อสู้ทั้งสองเท่านั้นแต่เขายังเสียสมาธิเพราะเสียงตะโกนของเด็กสาวตัวเล็กๆเห็นได้ชัดว่าทำให้ฝ่ายตรงข้ามได้โอกาสแทนนับว่านี่เป็นโอกาสจากสวรรค์สำหรับผู้ฝึกยุทธสองคนที่เข้าสู่สังเวียนก่อนแต่กลับเป็นช่วงเวลาที่อันตรายอย่างยิ่งสำหรับเด็กหนุ่มผู้นั้นพวกคนใจอ่อนถึงกับหลับตาหรือหันหน้าหนีโดยไม่รู้ตัวเพราะไม่สามารถทนเห็นจุดจบที่น่าสังเวชของเด็กหนุ่มชุดดำที่กำลังจะท้องแตกได้แม้แต่กู้เฟยเองก็ปิดตาที่งดงามลงเพราะความเสียใจที่เกิดขึ้นในใจของนางถ้าถังฮวนเป็นผู้ฝึกยุทธระดับ5ก็คงไม่ใช่เรื่องที่ควรตระหนกตกใจอะไรแต่นี่อย่างมากสุดเขาก็เป็นเพียงผู้ฝึกยุทธระดับ4และเพิ่งผ่านบรรลุขั้นมาไม่นานจะป้องกันการลอบโจมตีของทั้งสองได้อย่างไรพวกนั้นเป็นถึงผู้ฝึกยุทธขั้นที่5เป็นที่ทราบกันดีอยู่แม้ว่าการประลองจิตวิญญาณฟีนิกซ์นี้จะเข้มงวดกับการไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำร้ายกันจนถึงแก่ชีวิตแต่อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทั้งในและนอกสนามในรอบแรกของการประลองยุทธนี้จำนวนผู้ฝึกยุทธที่ถูกสังหารหรือเสียชีวิตจากการบาดเจ็บสาหัสมีมากถึง10คนแล้วถ้านางรู้ก่อนหน้านี้คงไม่ส่งเสียงเรียกเขาออกไปแต่มันสายไปแล้วที่จะพูดอะไรในตอนนี้กู้เฟยเม้มริมฝีปากและกำมัดเล็กๆสองข้างไว้แน่นในพื้นที่พักผ่อนทางด้านขวากู้หญิงผู้ซึ่งเพิ่งได้รับชัยชนะสีหน้าเปลี่ยนไปฉับพลันเขาถึงกับเอามือกุมหน้าผากแล้วถอนหายใจด้านข้างๆทั้งซีเลตาและขมวดคิ้วห่างออกไปไม่ไกลมุมริมฝีปากของทั้งหลงเผยโค้งขึ้นเป็นรอยยิ้มย่อเย้ยจางฮ่าๆที่ปากทางเข้าของหุบเขาเฟิงหลิงเหลยหมิงกับตูฉีที่เห็นภาพนี้ถึงกับตกใจในทีแรกแต่แล้วพวกเขาก็พากันหัวเราะเหลยหมิงเองก็เป็นกังวลเล็กน้อยแต่ตูฉีกลับผ่อนคลายอย่างยิ่งหากคนผู้นั้นเป็นเย่ซีจริงๆการลอบโจมตีเช่นนี้ไม่สามารถทำอะไรเขาได้อย่างแน่นอนในสนามประลองหมายเลข1ภายใต้การจับตามองของผู้ชมจำนวนมากในขณะที่ถังฮวนหันกลับไปเขาก็ขยับไปด้านข้างหนึ่งเม็ดหลบหลีกหอกสีดำและตะขอสีเขียวที่แหลมคมซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่นิ้วได้หวุดหวิด
จากนั้นหอกอัคคีบนไหล่ของเขาก็กระแทกไปที่หอกสีดำนั้นสีหน้าและท่าทีของชายวัยกลางคนและชายหนุ่มเปลี่ยนไปรอยยิ้มเย็นเยียบของพวกเขาชายชัดบนใบหน้าในขณะที่คู่ต่อสู้เสียสมาธิทั้งสองคนก็โจมตีพร้อมกันเดิมทีคิดว่าพวกเขาสามารถจะฆ่าคู่ต่อสู้ได้ง่ายๆแต่ก่อนที่จะสำเร็จเด็กหนุ่มชุดดำที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาก็ขยับและหลบหนีจากระยะการโจมตีได้ราวกับพูดผีเห็นได้ชัดว่าฝ่ายตรงข้ามได้ละสายตาไปแล้วแต่พวกเขาไม่ทราบว่าเขาหลบหลีกการโจมตีได้ยังไงชายหนุ่มตกใจสุดขีดทันใดนั้นใบหน้าของเขาก็แปรเปลี่ยนเป็นมืดมนยากจะเปรียบไปคู่ต่อสู้โต้กลับมาอย่างรวดเร็วตอนนี้หอกของเขาแทงออกไปจนสุดแขนแล้วเมื่อทุ่มเรี่ยวแรงไปจนหมดคิดรั้งกลับก็สายเกินชายหนุ่มไม่มีเวลาแม้แต่จะชักหอกกลับมาหอกยาวสีแดงเพลิงฟาดลงบนหอกดำของเขาอย่างแรงเสียงโลหะที่เสียดแทงกันรุนแรงราวกับจะทำให้สวรรค์และโลกสั่นสะเทือนได้ตอนนี้เองชายหนุ่มรู้สึกเหมือนกับว่าอาวุธในมือของตนถูกฟาดด้วยค้อนขนาดใหญ่และพลังที่น่ากลัวก็แผ่กระจายออกไปเริ่มแรกฝ่ามือทั้งสองข้างของเขาเจ็บปวดรวดราวยิ่งจากนั้นแขนทั้งสองข้างก็คล้ายกับเป็นอัมพาตไปชั่วขณะรู้ตัวอีกทีแขนของตนก็เคลื่อนไหวไม่ได้อีกต่อไปแล้วจากนั้นหอกสีดำก็หลุดจากมือโดยไม่ต้องสงสัยชายหนุ่มตกตะลึงอดไม่ได้ที่จะอุทานออกมาทว่ายังไม่ทันจะพูดจบประโยคเสียงของเขาก็หยุดลงทันทีแล้วกลายเป็นเสียงอุทานดังขึ้นแทนหลังจากทั้งหวนฟาดจนหอกสีดำหลุดมือชายหนุ่มไปเขาก็กระโจนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วตวัดหอกอัคคีในมือดูฉวัดเฉวียนเหมือนงู 2-3 ครั้งก่อนที่มันจะพุ่งออกไปด้วยความเร็วดุจสายฟ้าเร็วมากจนชายผู้นั้นไม่มีเวลาหลบเลยทันใดนั้นด้ามหอกก็แทงเข้าที่เอวของเขาชายหนุ่มร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดร่างของเขางอขดเหมือนกุ้งลอยละลิ้วไปไกลกว่า10เมตรนอนกระตุกแน่นิ่งอยู่อย่างนั้นไม่สามารถลุกขึ้นได้เมื่อเห็นเช่นนี้ชายวัยกลางคนถึงกับตกตะลึงตะขอทั้งสองในมือยังค้างอยู่ท่าเดิมเขาไม่ได้ใช้ทักษะการต่อสู้ใดๆเลยแต่สามารถล้มผู้ฝึกยุทธระดับ5ได้นี่หรือว่าเจ้าหนุ่มนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญอีกคนที่อยู่ในระดับสูงสุดของผู้ฝึกยุทธระดับ5เสียงร้องที่ดังขึ้นปลุกชายวัยกลางคนได้สติเขารู้สึกได้ถึงคลื่นพลังทำลายล้างที่เป็นภัยคุกคามแสงสีแดงกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วฉายชัดในดวงตามันเป็นปลายหอกแหลมคมของฝ่ายตรงข้ามที่คมมากราวกับว่าสามารถแทงทะลุสิ่งกีดขวางใดๆก็ได้ในโลกนี้ชายวัยกลางคนรู้สึกหวาดกลัวอย่างสุดจะพันนาร่างกายเย็นเฉียบตะขอคู่ในมือโบกสะบัดปะทะปลายหอกสีแดงเพลิงด้วยความเร็วดุจสายฟ้าสองหูได้ยินเสียงเสียดสีหนักหน่วงสองเสียงดังขึ้นพร้อมกันชายวัยกลางคนกัดฟันแน่นจ้องเขม่งมาทั้งใบหน้าที่แดงก่ำชุ่มไปด้วยเหงื่อเหมือนว่ากำลังพยายามให้กำลังทั้งหมดที่มีอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามปลายหอกสีแดงเพลิงก็ยังคงถูกขังไว้ด้วยตะขอสองอันในมือของเขาทว่าก่อนที่ชายวัยกลางคนจะถอนหายใจด้วยความโล่งงอกเสียงเคร้งก็ดังขึ้นอีกคราหอกสีแดงเพลิงกลับทั้งตวัดทั้งกระแทกชายวัยกลางคนรู้สึกได้ถึงพลังอันน่าสะพรึงกลัวที่แผ่มาถึงตะขอทั้งสองในมือของตนราวกับว่าอาวุธในมือกำลังจะถูกกระชากให้ปลิวออกไปชายวัยกลางคนที่ยืดตะขอคู่ของตนไว้มั่นถูกยกลอยขึ้นพร้อมกับอาวุธคู่ใจในมือของตนในทันทีเขาปลิวออกไปจากสนามราวกับกำลังขี่อยู่บนก้อนเมฆหลังจากที่ร่างของเขากระแทกลงพื้นอย่างแรงนอกเส้นสีแดงร่างของชายวัยกลางคนนั้นก็แน่นิ่งหมดสติไปฝีมือยอดเยี่ยมเวลานี้แทบไม่มีใครสนใจสภาพของชายวัยกลางคนเลยหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งเสียงโห่ร้องปร้องปรืมจนแผ่นดินแทบแตกก็ดังสนั่นออกมาจากเหล่าผู้ฝึกยุทธที่เฝ้าดูการต่อสู้นี้กู้ไฟสะดุ้งตกใจเมื่อได้ยินเสียงดังลั่นจึงอดลืมตาขึ้นมองไม่ได้แต่สิ่งที่สายตาของนางเห็นคือในสนามประลองถังหวนกำลังพิงหอกของเขาด้วยความคึกขนองมีคู่ต่อสู้ทั้งสองนอนกองอยู่บนพื้นเขาชนะได้ยังไงไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฝึกยุทธระดับ4หรอกหรือกู้ไฟแทบไม่อยากเชื่อจึงอดขยี้ตาไม่ได้แต่ฉากเบื้องหน้ายังคงเหมือนเดิมตอนนี้กู้ไฟเชื่อแล้วว่าทุกสิ่งที่ตนเห็นเป็นความจริงไม่ต้องสนใจว่าถังหวนชนะได้ยังไงนางก็กระโดดด้วยความตื่นเต้นและร้องด้วยความดีใจถังหวนที่ได้ยินเสียงจึงเงยหน้าขึ้นมองนางแล้วหัวเราะอย่างซุกซนกู้ไฟเขินเล็กน้อยตอนนี้นางรู้แล้วว่าใบหน้าของนางเปียกโชกไปด้วยน้ำตานางจึงรีบแซงทำเป็นไม่สบตาถังหวนที่มองกลับมาแล้วแอบหันไปเช็ดน้ำตาผู้คนรอบข้างที่ส่งเสียงปรบมือให้กำลังใจดวงตาของพวกเขายังเต็มไปด้วยความประหลาดใจและตกตะลึงไม่หาย
เดิมทีพวกเขาคิดไปว่าแม้เด็กหนุ่มในชุดดำจะไม่ตายอย่างน้อยๆก็ต้องบาดเจ็บสาหัสแน่ด้วยสถานการณ์ในตอนนั้นอันตรายยิ่งไม่มีใครคิดเลยว่าในพริบตาสถานการณ์จะพลิกกลับตาลปัดไปโดยสิ้นเชิง1ฟาด1ตวัด1แทง1ยก4กระบวนท่านี้มันไม่ได้ใช้ทักษะการโจมตีใดๆเป็นเพียงการเคลื่อนไหวที่เรียบง่ายแต่ได้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งอย่างยิ่งแก้ปัญหาและต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วหมดจดคนนี้น่าจะเป็นยอดฝีมือขั้นสูงสุดของระดับ5เยซีหรือมีใครเคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนหรือไม่เทียบกับผู้ฝึกยุทธระดับ5แล้วเยซีผู้นี้อาจจะยังด้อยกว่าเล็กน้อยถึงอย่างนั้นเขาก็น่าจะแข็งแกร่งพอที่จะติดในร้อยอันดับแรกได้ข้าล่ะสงสัยว่าเขามีที่มาอย่างไรกันนึกถึงฉากที่น่าทึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทุกคนต่างก็ถกเถียงกันวุ่นวายในพื้นที่พักผ่อนทางด้านขวากู้หญิงอ้าปากค้างดูเซ่อซ่ากล่าวด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจจริงหรือเนี่ยน้องเยซีเป็นผู้ฝึกยุทธระดับ5หรอกหรือยิ่งไปกว่านั้นทั้งการเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ทั้งความแข็งแกร่งก็ไม่เลวนี่ถือได้ว่าเป็นผู้เยี่ยมยุทธในระดับ5แล้วทำไมน้องข้าถึงบอกว่าเขาเป็นแค่ผู้ฝึกยุทธระดับ4ล่ะเจ้าถามข้าแล้วข้าจะไปถามใครถังซีกลอกตาด้วยความรำคาญแต่ก็มีความประหลาดใจในดวงตาเช่นกันสถานการณ์ที่นั่นนอกเหนือความคาดหมายของเขาและกู้หญิงพอสมควรไม่ไกลออกไปถังหลงเองก็ขมวดคิ้วด้วยความประหลาดใจไม่ต่างกันกับผู้อื่นเจ้าหนุ่มนี้ไม่เลวใต้กระท่อมไม้ตรงทางเข้าหุบเขาหญิงสาวในชุดม่วงที่มีผ้าคลุมหน้าอยู่พยักหน้ารับเล็กน้อยตอนที่นางเห็นการประลองนี้ทั้งเหลยหมิงและตูชีก็ต่างอดที่ยิ้มเต็มใบหน้าไม่ได้แน่นอนว่าเขาคนนี้คือเยซีผู้ที่สังหารผู้ฝึกยุทธระดับ5ทั้ง6คนบนเส้นทางในวันนั้นเวลาเพียง10วันสั้นๆความแข็งแกร่งของเขาเหมือนจะก้าวหน้าขึ้นอีกเล็กน้อยหมายเลข369ชนะเชิญมาพักทางนี้ก่อนข้างสนามประลองผู้อาวุโสร่างผอมมองไปที่ถังฮวนรอยยิ้มพึงพอใจฉายชัดบนหน้าจากนั้นจึงประกาศผลการประลองถังฮวนโบกมือให้กู้เฟยขณะที่กำลังจะจักไปมีเสียงอุทานดังมาจากฝูงชนในพริบตาพวกเขาก็เห็นว่าชายวัยกลางคนที่ถูกยกขึ้นมาแน่นิ่งไม่ไหวติงแล้วเห็นได้ชัดว่าตอนที่เขาร่วงลงพื้นร่างของเขาทับลงไปบนอาวุธของตนเองมีตะขอที่แหลมคมจึงปักเข้าที่หน้าอกดูจากแผลที่ตะขอเจาะเข้าไปลึกถึงเพียงนั้นเกรงว่าเขาไม่น่าจะรอดแล้วการเสียชีวิตของชายวัยกลางคนเป็นอุบัติเหตุถังฮวนไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าเขาอย่างไรก็ตามหากเขาตายจริงๆถังฮวนก็ไม่มีความผิดในการประลองก่อนหน้านี้ที่ทั้งสองฝ่ายลอบโจมตีด้วยกันพวกเขาไม่มีความเมตตาแม้แต่น้อยยิ่งไปกว่านั้นเป็นฝ่ายตรงข้ามที่ต้องการสังหารเขาก่อนด้วยถังฮวนขมวดคิ้วเพียงเล็กน้อยจึงถอนสายตาออกมาหันออกจากสนามประลองเข้าไปในพื้นที่พักผ่อนทางด้านซ้ายมีผู้ฝึกยุทธหลายร้อยคนรวมตัวกันอยู่ที่นั่นแล้วดังนั้นการมาถึงของถังฮวนจึงดึงดูดสายตาได้ไม่น้อยผู้ฝึกยุทธหลายคนที่ชนะรอบแรกได้เห็นการต่อสู้ที่เพิ่งเกิดขึ้นในสนามประลองที่1แล้วแม้ว่าถังฮวนจะยังไม่ใช่ทักษะการต่อสู้แต่วิธีการที่เขาแสดงออกมานั้นทำให้ผู้ฝึกยุทธหลายคนรู้สึกว่าต้องระมัดระวังต่อคู่ต่อสู้รายนี้หากต้องเจอในครั้งต่อไปถังฮวนไม่สนใจว่าคนอื่นจะคิดยังไงเขานั่งลงบนฟูกที่เตรียมไว้วางหอกอัคคีไว้บนตักแล้วหลับตาลงหลังจากนั้นไม่นานถังฮวนก็สงบจิตใจตั้งสมาธิและเริ่มหมุนเวียนเคล็ดหลอมจิตผ่านชีพจรวันนี้สาเหตุที่มาช้าก็เพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับการฝึกฝนของเขาเมื่อเขาควบแน่นวงลอวิญญาณที่2และเลื่อนขั้นเป็นผู้ฝึกยุทธระดับ5ได้ก็เป็นเวลาใกล้เที่ยงแล้วเยซีที่มุมใกล้หน้าผาตรงปลายสุดของพื้นที่พักผ่อนหญิงสาวรูปร่างผอมบางทรงเสน่ห์ในชุดสีแดงหรี่ตางดงามของนางเล็กน้อยมองร่างในชุดสีดำร่างสูงที่อยู่ห่างออกไปหลายสิบเมตรพึมพำด้วยเสียงที่มีเพียงนางที่ได้ยินดูเหมือนว่าจะเป็นเจ้าความแข็งแกร่งไม่เลวเลยไม่น่าแปลกใจที่สามารถสังหารผู้ฝึกยุทธระดับ5ได้6คนติดต่อกันมีทักษะเช่นนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยข้าละอยากรู้จริงๆว่าเจ้ามีความเป็นมาอย่างไรภายในรูม่านตาของนางดูเหมือนจะมีบ่อน้ำผู้ใส2จุดกระเพื่อมแผ่วเบาเมื่อนางพูดจบรอยยิ้มมีเสน่ห์ก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าที่สวยงามดูแล้วชวนให้หลงใหลอย่างยิ่งทำเอาชายหนุ่มหลายคนที่แอบสังเกตนางอยู่เคลิบเคลิ้มไปตามๆกันในสนามอื่นๆการประลองยังคงดำเนินต่อไปประมาณครึ่งชั่วโมงต่อมาในสนามประลองที่9การต่อสู้กินเวลาเกือบ15นาทีก็สิ้นสุดลงทุกท่านการประลองรอบแรกของการประลองจิตวิญญาณฟีนิกซ์สิ้นสุดลงแล้วมีผู้ผ่านรอบแรกทั้งหมด924คนตอนนี้ข้าหวังว่าทุกคนจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่
หลังจากนี้อีก2ชั่วโมงการประลองยุทธรอบที่2จะเริ่มขึ้นเสียงตะโกนดังสนั่นของเหลยหมิงแจ้งสิ้นสุดการแข่งขันในรอบแรกด้านหน้าสนามประลองผู้ฝึกยุทธหลายพันคนที่เฝ้าดูการต่อสู้หรือผู้ที่แพ้ตกรอบไปแล้วก็แยกย้ายกระจัดกระจายกันออกไปทุกคนมีสีหน้าแตกต่างกันพวกเขาบางคนดูอยากจะสู้ต่อบางคนก็ตื่นเต้นบ้างก็ก่นด่าด้วยความโมโหบางคนยกย่องชมเชยบางคนก็อุทานด้วยความชื่นชมและบางคนก็เต็มไปด้วยความหวังในพื้นที่พักผ่อนชาและอาหารที่เตรียมไว้ถูกนำมาจัดวางอย่างรวดเร็วฮ่าฮ่าน้องเยสีข้าทำให้เจ้าต้องลำบากแล้วในขณะที่ถังฮวนกำลังจะทานอาหารส่วนของตนยังไม่ทันได้นั่งลงเสียงหัวเราะหยาบกร้าวก็ดังอยู่ข้างหูเป็นกู้หญิงและถังซีวิ่งออกมาจากพื้นที่พักผ่อนทางด้านขวาพูดอยู่กู้หญิงก็ยกมือตบไหล่ถังฮวนน้องเยสีคิดไม่ถึงเลยว่าเจ้าจะเป็นผู้ฝึกยุทธระดับ5เดิมทีพวกเราคิดว่าเจ้าเป็นผู้ฝึกยุทธระดับ4เท่านั้นถังซีก็เห็นด้วยวันนั้นเจ้าวิ่งเร็วมากจนตามไม่ทันถึงแม้ข้าอยากจะถามแต่ก็ไม่มีโอกาสเลยวันนั้นที่เขาได้พบกับกู้หญิงถังซีและกู้เฟยเขายังเป็นเพียงผู้ฝึกยุทธระดับ4จริงๆการทะลุไปถึงระดับ5ได้เป็นเพียงเรื่องของเวลาถึงกระนั้นเขาไม่ได้เปิดเผยเรื่องนี้เพราะเกรงทั้งสองคนจะตกใจอีกครั้งเยสีเจ้าเป็นผู้ฝึกยุทธระดับ5จริงๆหรือตอนนี้เจ้าทำเอาข้ากลัวแทบตายแล้วเนี่ยเสียงดังฟังชัดของกู้เฟยดังขึ้นเด็กสาวเอกก็มาแอบดูอย่างเงียบๆดวงตาสีดำสดใสของนางยังคงมีร่องรอยตกตะลึงหลังจากยินดีตื่นเต้นอยู่ตอนแรกคิดได้แล้วก็ตกใจจนไม่อาจควบคุมได้แม้กระทั่งตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าเหลือเชื่อนักคนอื่นอาจไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของถังฮวนทว่านางรู้วันที่ถังฮวนกระตุ้นเปลวไฟในแท่นวังวนได้สูงถึง12เมตรและได้รับอัคคีพิสุทธิ์ทั้งเขายังประสบความสำเร็จในการหลอมรวมอัคคีพิสุทธิ์และเข้าร่วมการทดสอบเพื่อเป็นนักหลอมระดับต่ำในเวลานั้นถังฮวนยังคงเป็นเพียงแค่ผู้ฝึกยุทธขั้นต้นมิฉะนั้นถังฮวนจะหลอมรวมกับอัคคีพิสุทธิ์ไม่ได้หลังจากการประเมินนักหลอมระดับต่ำได้ประมาณ3เดือนเขาเปลี่ยนจากผู้ฝึกยุทธขั้นต้นเป็นผู้ฝึกยุทธระดับ5ที่ทรงพลังเช่นนี้แม้ว่าก่อนหน้านี้ที่เจอกันถังฮวนจะเป็นผู้ฝึกยุทธระดับ3แล้วก็ตามหากแต่ความเร็วในการพัฒนากลับรวดเร็วอย่างเหลือเชื่อภายใต้สถานการณ์ปกติไม่ว่าคนคนนั้นจะมีพรสวรรค์ที่น่าทึ่งเพียงใดก็เป็นไปไม่ได้ที่จะพัฒนาได้อย่างรวดเร็วขนาดนี้ถังฮวนต้องพบกับสิ่งอัศจรรย์ในช่วงเวลานี้แน่ยามนี้กู้เฟยอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับถังฮวนมากอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ